ครับวันนี้ก็เรียนเชิญท่านวัฒนชาตินะครับนะเปิดงานครับครับผมขอบคุณครับครับขอบคุณครับท่านนิคมครับผมนะฮะสำหรับในวันนี้นะครับก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราจะมารับความรู้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านในวันนี้นะฮะในโปรแกรมที่1นะครับระบบการย้ายโฟลเดอร์ไปอีกโฟลเดอร์ด้วยชื่อเท่านั้นนะครับผู้ที่จะมาให้ความรู้ในวันนี้ก็คือนายประยุทธ์ไซย้อยสกุลเลิศนะครับโรงเรียนกลางวิทยาสถาวรจังหวัดระยองนะครับจะรับชมในภาคแรกก่อนนะครับสวัสดี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 ครับผมประยุทธ์ไซย้อยสกุลเลิศนะครับหรือครูอั๋นใจดีนะครับจากโรงเรียนแกลงวิทยาสถาวรสพมชลบุรีระยองนะครับก็อยู่อำเภอแกลงนะครับบ้านเดียวกับคนรูปหล่อนะครับอ่ะระบบแรกเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับจริงๆจะทำเล่นๆนะครับแต่ว่าเดี๋ยวขออนุญาตแชร์ให้เป็นตัว copy ก่อนเลยนะกันนะครับเดี๋ยวขอแชร์ให้ทางช่องแชทเนาะช่องแชทนะครับปึ๊บ slash copy อ่ะเชิญเสพครับ รู้ว่าผมแชร์หรือยังน่าจะแชร์แล้วนะทุกคนอ๋อเปิดได้ครับผมโอเคครับแชร์แล้วท่านเปิดเลยครับพอท่านเปิดผมคลิก copy อย่างนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตแชร์หน้าจอก่อนไม่ค่อยถนัดเลยกับการแชร์โอเคเนี่ยปิดตรงนี้ไปก่อนนะครับท่านเห็นหน้าโล่งๆตรงนี้นะครับมาแล้วตรงนี้พอท่านได้ลิงก์ copy นะครับกดท่านก็ทำสำเนาเลยครับกดทำสำเนาเสร็จปั๊บให้ท่านเดี๋ยวจะเปิดเป็นไฟล์ของท่านขึ้นมาใหม่นะครับให้ท่านสร้างโฟลเดอร์รองรับไว้นะครับโฟลเดอร์ชื่ออะไรก็ได้ท่านสร้างไว้ตรงไหนก็ได้ในไดรฟ์ของท่านเองนะครับเดี๋ยวจะพาเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมให้ลิงก์ทั้งหมดเลยของโปรเจกต์4โปรเจกต์ในวันนี้นะครับแล้วให้ท่านทำโฟลเดอร์ไว้4โฟลเดอร์ครับในหน้าหลักเลยก็ได้ครับเนาะหรือจะลึกตรงไหนก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาย้ายโฟลเดอร์โดยที่ไม่ต้องใช้ ID นะครับแค่ copy ชื่อโฟลเดอร์นะครับเอามาใส่แล้วก็กำหนดต้นทางกำหนดชื่อโฟลเดอร์ปลายทางกดย้ายโฟลเดอร์มันจะไปทั้งโฟลเดอร์ทั้งซับโฟลเดอร์แล้วก็ไฟล์ในโฟลเดอร์ทั้งหมดนะครับเพราะว่าให้ก่อนละกันนะครับอันนี้ท่านได้แล้วนะครับต่อไปเป็นไฟล์นี้ไฟล์นี้นะครับขออนุญาตสักครู่หนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นโปรเจกต์ที่เป็นโปรเจกต์ปึ๊บนี่นะครับอันนี้เป็นโปรเจกต์อะไรเอ่ยโปรเจกต์เช็คชื่อนะครับเช็คชื่อออนไลน์แล้วก็ส่งแจ้งเตือนตามรายบุคคลสร้างเงื่อนไขได้กำหนดเงื่อนไขได้นะครับก็จะให้โชว์กี่วันนะครับให้อันนี้ผมมันเป็นเรื่องของจิตวิทยานะครับโปรเจกต์นี้นะฮะให้ท่านทำสำเนาไว้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวย้ายโฟลเดอร์กันเนาะเริ่มจากการย้ายโฟลเดอร์ก่อนเลยแล้วกันนะครับง่ายๆด้วยชื่อนะครับอีกอันนึงครับโปรเจกต์ใบลาออนไลน์ครับทีเดียวเลย copy ทีเดียวเลยนะครับถ้าเลขารบกวนเดี๋ยวถ้ามีสมาชิกเข้ามาใหม่รบกวนแจ้งสมาชิกที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับปึ๊บให้ไปแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับ
ใบลาออนไลน์เนี่ย Data Table อันนี้ผมรีบไปหน่อยมันก็เลยชื่อจะปนๆ นิดนึงนะครับท่านแก้ไขได้นะครับก็ทำสำเนาไว้เลยนะทำสำเนานะครับเดี๋ยวผมจะพาแก้ไฟล์ที่มีท่านใดสำเนาไม่สะดวกบ้างครับหรือยังสำเนาไม่แน่ใจว่ามันอยู่ไหนสร้างโฟลเดอร์ยังไงมีไหมครับไม่น่ามีเนาะอ่ะโอเคต่อไปเป็นเทมเพลตนะครับเทมเพลตใช้คู่กันนะครับสงสัยตรงไหนให้ท่านถามทันทีนะครับไม่ต้องเกรงใจครับลิงก์ต่อมาคืออันนี้เนี่ยครับเทมเพลตใบลาใช้คู่กันก็คือใช้ PDF Service นั่นแหละนะครับของท่านอาจารย์ดารันภพนะครับแล้วก็ให้เครดิตโค้ดครูอภิวัตรด้วยนะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านอันนี้ถูกย้ำแล้วย้ำอีกนะครับเนาะผ่านครูอภิวัตรผ่านพี่นิดเดียวพี่เก๋ไปผ่านพี่เก๋ก่อนเนาะแล้วก็มาพี่นิดเดียวนะครับแล้วก็มาถึงเนี่ยไล่ๆกันไปเนี่ยจนโปรเจกต์นี้พัฒนาไปอีกเยอะแล้วนะครับก็ได้ไปใช้กันก็ขอบพระคุณไว้ในช่วงต้นนี้เลยนะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านนะครับท่านอาจารย์สมพงษ์ท่านอาจารย์อีกหลายๆท่านนะครับที่ให้ความรู้ครับก็ขอบคุณไว้ก่อนนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับที่ให้ไปอ่ะทีนี้ขออนุญาตให้ท่านได้เปิดโปรเจกต์ของท่านที่อยู่ในโฟลเดอร์นะครับของผมจะเป็นไฟล์นี้ปึ๊บมานะครับเอาการย้ายก่อนนะครับการย้ายก่อนเนาะง่ายๆเลยสมมุติว่าผมมีโฟลเดอร์อยู่นี้เดี๋ยวผมย้ายให้ดูนะครับโฟลเดอร์ระบบเดี๋ยวนะขออนุญาตสักครู่นะครับคือผมกำลังคำนวณอยู่ในหัวสมองว่าผมจะทำยังไงให้ท่านได้เห็นนะครับเปิดแท็บใหม่อันนี้ผมย้ายมาอันนี้ท่านเห็นโฟลเดอร์ผมใช่ไหมครับเห็นเนาะทีนี้โฟลเดอร์ทั้งหลายนี้นะครับเวลาที่เราจะย้ายเนี่ยเราก็ต้องทำไงครับคลิกขวาใช่ไหมแล้วก็ย้ายไปไหนท่านก็ต้องมานู่นนี่นั่นไปนู่นบางทีเน็ตมันมีปัญหาหรือว่าท่านไม่รู้ว่าโฟลเดอร์ต้นทางอยู่ไหนไม่รู้บางทีโฟลเดอร์ปลายทางอยู่ไหนไม่รู้ผมเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยจะมีคลังแค่คลังอะไรนะคลังสมบัติของท่านเนี่ยเวลาที่ท่านเข้ามาใน Zoom เนี่ยครับท่านก็จะพยายามที่จะย้ายโปรเจกต์ของท่านเอาไปรวมกันไว้เป็นคลังสมบัติของท่านเองนะครับแต่ว่าไอ้การย้ายแบบเนี้ยมันช้าแล้วก็มันบางทีก็ต้องไปทีละโฟลเดอร์บางทีต้องไปทีละไฟล์เงี้ยก็จับรวมเป็นโฟลเดอร์แล้วย้ายแล้วก็ผมเห็นว่าการย้ายถ้าจะเอาแบบเร็วหรือเขียนโปรแกรมเนี่ยด้วยสคริปต์เนี่ยก็ต้องใช้ ID ซึ่งการใช้ ID มันก็ต้องเข้าไปคลิกขวาไปเลือกไป copy ไปอะไรอย่างเงี้ยมันช้าเนาะถ้าอันเนี้ยจะช่วยได้สำหรับท่านที่เหมือนผมอะคือโฟลเดอร์มันสเปะสปะไปหมดปนกันมั่วไปหมดเลยไม่รู้อยู่ตรงไหนทีนี้ผมจะย้ายแนะนำวิธีการย้ายโฟลเดอร์แบบง่ายๆนะครับนี่เป็นโฟลเดอร์แรกนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดไดรฟ์ขึ้นมาใหม่ท่านเห็นอยู่นะครับเห็นหน้าไดรฟ์ผมอยู่เนาะโอเคไม่เห็นบอกนะครับเนี่ยผมก็จะมีคลังผมอยู่เหมือนกันเนี่ยโปรเจกต์เนี่ยครับผมก็จะมีเยอะพอสมควรเหมือนกันทีนี้ผมเอางานของผมเนี่ยมาอยู่ในโปรเจกต์ copy ระบบงานเดี๋ยวผมจะย้ายเข้าไปใน Zoom นะครับย้ายเข้าไปในโฟลเดอร์ Zoom ที่ผมสร้างไว้ตั้งแต่แรก
เดี๋ยวนะครับผมเอาไว้ไหนเนี่ยอยู่ด้านนอกนี่ครับโปรเจกต์ซูมของผมเนี่ยว่างๆผมจะให้โปรเจกต์ซูมของผมเนี่ยเป็นโฟลเดอร์ปลายทางนะครับทีนี้ท่านเปิดชีทขึ้นมาก่อนนะครับท่านเปิดชีทขึ้นมาก่อนชีทตรงนี้เดี๋ยวขออนุญาตย้ายมาฝั่งนี้ท่านยังเห็นหน้าตรงนี้ผมอยู่ใช่ไหมครับหน้าหน้าโค้ดครับเป็นหน้าโค้ดเป็นหน้าโค้ดใช่ไหมเดี๋ยวนะครับเนี่ย stop share สวัสดีครับครูบัสเห็นครูบัสแวบๆอ่ะโอเคเห็นหน้านี้แน่นอนเห็นเนาะเห็นใช่ไหมครับท่านครับ Google Sheet เป็น Google Sheet นะครับตรงนี้สีแดงสีเหลืองสีเขียวตรงนี้ครับให้ท่านทำยังไงครับเห็นไหมวิทยากรเริ่มเจอมึนๆตัวเองคลิกขวาครับมันมีสองโปรเจกต์มีคือเนี่ยมันจะมีแผ่นชีทที่เป็นชื่อว่า move นะครับกับอีกโปรเจกต์หนึ่งก็คือโปรเจกต์ที่ตัวนี้วันนี้ผมจะพาท่านทำแบบนี้ครับนี่รูปแบบของการยิงข้อมูลใส่ฟอร์มด้วยตัวเลือกแบบหลายตัวเลือกตัวเลือกแบบช่องทำเครื่องหมายตัวเลือกแบบเลื่อนลงตัวเลือกแบบเชิงสเกลเชิงเส้นตัวเลือกแบบตารางหลายตัวเลือกหลายข้อนะครับตารางแบบกริดนะวันนี้โดยที่ไม่ใช้ส่วนเสริมนะครับโค้ดล้วนนะก็จะมีอะไรที่น่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านนะครับไม่เยินเยอะนะครับผมไปเร็วนะวันนี้ผมหลายรายการเริ่มจากตรงนี้ท่านไปที่ส่วนขยายครับเมื่อท่านได้แล้วนะเหมือนเดิมครับนี่เลยท่านเห็นโค้ดผมไหมครับเห็นโค้ดไหมครับมันเป็นหน้าใหม่แล้วผมต้องแชร์ใหม่ไหมครับเห็นครับเห็นโค้ดอยู่ครับตอนนี้ copy and shoot ครับเห็นแต่ชีทใช่ไหมครับไม่เห็นโค้ดเห็นคำนั้นโค้ดเป็น copy and shoot ครับไอ้เห็น copy and shoot เห็นโค้ดแล้วใช่ไหมฟังก์ชัน move file ตัวนี้นะครับคือผมไม่ทราบว่าท่านเห็นอย่างผมหรือเปล่าอันนี้เห็นเนาะผมสลับเนี่ยเห็นนะครับเห็นครับโอเคมาดู move folder ก่อนนะครับ move folder.gs ตัวนี้นะครับไฟล์ฟังก์ชัน move file ก็คือดึงข้อมูลจาก spreadsheet นะครับก็เหมือนเดิมเลยคือการดึงข้อมูลจาก spreadsheet มานะครับ ss เท่ากับ spreadsheet app อันนี้คือเขาเรียก static function นะครับซึ่ง static ก็คือมันเป็นกฎตายตัวเลยที่ต้องเรียกตามนี้นะครับไม่งั้นไม่ขึ้นแล้วก็อันนี้เป็นฟังก์ชันที่ของแอปสคริปต์กำหนดให้นะครับแล้วก็มีฟังก์ชันสแตติกอีกแบบหนึ่งที่เรียกว่าจะเรียกว่าเป็นซับสแตติกเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าเรียกถูกไหมแต่ว่าอันนี้เป็นฟังก์ชันที่เราต้องเรียกเพื่อเข้าถึงข้อมูลทีละชั้นนะครับเข้าข้อมูลทีละชั้นถ้าไม่เรียกตามนี้ข้อมูลไม่ขึ้นนะครับก็คือ spreadsheet app.get active spreadsheet active spreadsheet หมายความว่าฉันจะใช้เธอแล้วนะชีทเนี้ยคือไม่ต้องไปกำหนด ID จริงมีหลายคลิปหรือหลายซูมที่ท่านได้เข้ามาแล้วท่านก็จะเข้าใจว่าวิธีการเข้าถึงชีทมันมีหลายแบบนะครับเข้าถึง ID ก็ได้เข้าถึงชีทโดยตรงเลยก็ได้นะครับโดยการใช้แอปสคริปต์แบบฝังเนาะแต่ถ้าเป็นอีกแบบนึงเขาเรียก standalone นะครับอันนี้ผมก็จะพาใช้แบบฝังนะครับเพราะฉะนั้นก็จะไม่ได้เรียก ID อะไรนะครับในโปรเจกต์แรกเนาะอ่ะดูครับแล้วก็ sheet.getsheet.byname ก็ move ตัวนี้เลย move เมื่อกี้ครับตรงนี้ครับเนี่ย move นี่แหละเนาะท่านจะไปตั้งชื่อว่าอะไรก็ได้นะครับได้หมดแหละแต่ว่าท่านก็มาใส่ตรงนี้ให้ตรงโค้ดมีเท่านี้นะครับโปรเจกต์แรก
แล้วก็ตั้งตัวแปรครับเป็นข้อมูลที่จะเรียกมาก็คือตรงนี้ครับ B2 นะครับเรียกมาจาก B2 y ID 1เท่ากับ sheet.getRange getRange คือ getRange คืออะไรสำหรับท่านที่ยังไม่ค่อยชินเนาะ getRange ก็คือดึงช่วงมานะครับ2 2 2 2คืออะไรเนี่ย2คือเริ่มจากข้างหน้าเนี่ย2ตัวนี้นะครับผมบวกคอนบวกให้2ตัวหน้านี่คือโรนะครับตัวหลังคือคอลัมน์นะตัวหลังคือคอลัมน์นะครับเดี๋ยวจะมีเอาแบบง่ายไปก่อนเนาะโร2คืออะไรโร2คือนี่ครับโรคือแถวคอลัมน์คือทางตั้งออกมาเนี่ยคือ A B เนี่ยเราเรียกว่าคอลัมน์นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเรียก2 2ก็คือ row 2คอลัมน์2ก็คือ B เพราะฉะนั้นก็จะได้ตรงนี้เพราะฉะนั้น Y ID 1ก็จะได้คำว่า project check ชื่อส่งรายบุคคลจะชื่ออะไรไม่รู้นะแต่อันนี้เป็นเดโมไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะสอน copy วิธี copy name แบบง่ายไม่ต้องคลิกขวาอะไรวุ่นวายนะครับทีนี้เมื่อมีต้นทางก็ต้องมีปลายทางนะครับเราจะกำหนดนะครับ yid.sheet.getRange นะครับ3 2 3 2คืออะไรนี่ครับแถว3คอลัมน์ที่2นะนี่ง่ายๆเลยนะพื้นเลยนะครับ .getValues getValues มี f หมายความว่ามันมีข้อมูลมากกว่า1ตัวอักษรนะครับถ้า getValueนะบางทีท่านถ้าลอง get value ดูครับบางทีท่านจะได้พยัญชนะมาตัวเดียวหรืออักขระมาตัวเดียวนะครับเนาะหรือถ้าเรียก array 2มิติหรือ array 3มิติเนี่ยก็จะได้พยัญชนะตัวเดียวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเรียกข้อมูลออกมาหลายๆตัวพร้อมกันก็ใช้ get values นะครับเติม s เนาะแล้วทีนี้ไอ้ get value มาเนี่ยในบางครั้งชื่อโฟลเดอร์ชื่อที่ผมเอามาเนี่ยมันมีตัวเลขติดมาด้วยทีนี้พอมีตัวเลขติดมาด้วยเนี่ยเวลาที่เราเรียกข้อมูลมาใช้เราจะเรียกเป็นสตริงนะครับแต่ว่าข้อมูลบางทีมันติดข้อมูลที่เป็นอินเป็นอินทิเจอร์หรือเป็นโฟลต์อย่างเงี้ยนะครับที่มันเป็นอักขระที่เป็น ASCII เนาะที่มันเป็น ASCII ASCII ก็คือรองรับแต่ภาษาอังกฤษอย่างเดียวแต่นี้เราใช้ภาษาไทยด้วยบางทีไม่รองรับเนี่ยเราต้องทำให้มันเป็นสตริงก่อนก็คือทำให้มันเป็นข้อความก่อนเพราะฉะนั้นเราก็เอาเนี่ยครับสร้างตัวแปรขึ้นมา str id 1ก็คือ id 1ตัวเนี้ยเท่ากับ id 1ตัวนี้ dot to string ก็หมายความว่าไอ้ get value มาเมื่อกี้ get ชื่อมาเมื่อกี้นะครับ dot to string ก็คือทำให้มันเป็นข้อความซะก่อนแปลงให้เป็นข้อความซะก่อนนะแล้วก็ล็อกดูครับท่านจะเห็นว่าเดี๋ยวพอล็อกนะท่านจะเห็นว่าเดี๋ยวล็อกของท่านเองก็ได้ลองกดเรียกใช้ฟังก์ชันดูท่านจะเห็นว่ามันเป็นข้อความนะครับมันเป็นข้อความเนาะถ้าใครใส่ตัวเลขนะครับมันก็จะกลายเป็นข้อความเพราะฉะนั้นเวลาที่เราดึงไปใช้เพราะว่าทำไมผมพาใส่ตรงนี้โดยธรรมดาโค้ดเดิมที่ได้มาเนี่ยต้องเอา ID มาใส่ตรงนี้เนี่ยครับเอา ID มาใส่ตรงนี้ตรง ID 2 ID 1เนี่ยครับแต่ว่าเรามีหน้าโปรแกรมนี้เนาะเนี่ยครับเราจะเรียกใช้ให้มันง่ายเราก็เลยต้องเอามันยัดใส่ตัวแปรซะพยัดใส่ตัวแปรเสร็จปั๊บทีนี้ for get by name ปั๊บมันต้องมีพารามิเตอร์มารับซึ่งพารามิเตอร์ในนี้ get by name จะต้องเป็นสตริงเท่านั้นนะต้องเป็นสตริงนะครับถ้าไม่เป็นสตริงมันจะเรียกเลยว่าต้องเป็นสตริงเราจึงต้อง dot to string ให้มันเป็นข้อความซะก่อนมันถึงจะรับพารามิเตอร์กันได้นะครับทีนี้เราบอกว่าเราจะย้ายโฟลเดอร์ใช่ไหมครับเราก็ var โฟลเดอร์
แล้วเราจะทำงานกับอะไรโฟลเดอร์อยู่ในไหนโฟลเดอร์อยู่ใน Drive ใช่ไหมครับใน Drive แล้วก็เท่ากับ Drive App เป็น static อีกตัวนึงนะครับที่เราจะเรียนรู้กัน .get folder by name เดิมมัน .by ID ใช่ไหมที่ท่านจะเห็นบ่อยนะครับ by ID แต่ว่า ID อ่ะผมลองแล้วมันเสียเวลาต้องไป copy ID อ่ะผมก็เลยให้มันเป็น name ดีกว่าง่ายนะครับแล้วก็เรียกมาซะแล้วมาใส่นะครับ .next หมายความว่าอะไร .next หมายความว่าพอว่า folder เอาข้อมูลเนี่ย get by name แล้วก็ชื่อของ folder มาใส่ใน folder นี้อันนี้คือ folder ตัวนี้คือเรียกว่าเป็นตัวแปรที่เก็บชื่อของตัวแปรท่านจะเห็นว่า string id 2ใช่ไหม id 2คือปลายทางเอาปลายทางไปใส่ในต้นทางนะครับไม่งงนะไม่งงนะคือหมายความว่าเอาดึง move จากโฟลเดอร์เอา string id 2เรียกมาก่อนนะครับเรียกว่าฉันเตรียมที่ฉันจะดึงเอาไปตรงนี้นะ .next คือให้ทำงานต่อไปเวลาท่านไปเจอที่ไหนนะครับใน Google App Script นะครับ .next หมายความว่าพอมันทำตัวบนแล้ว .next มันก็จะไปทำตัวต่อไปนะแล้วทีนี้ .next อีกทีมันก็จะไปทำตัวล่างก็คือ destination move to เดิมโค้ดเนี่ยผมไปเจอมาของฝรั่งเนี่ยผมไม่แน่ใจเขาใช้ .add to แล้วทีเนี้ยตัว add to เนี่ยมันต้องไป remove และปัจจุบันเนี้ยผมไปเห็นในเว็บคือผมลองใช้ add to แล้วมันย้ายไม่ได้แล้วผมก็หาใน Google ในอะไรนี่แหละแล้วผมก็ไปเห็นใน Stack Overflow เขาบอกว่า add to เนี่ยมันเหมือนกับการเขาเลิกใช้ฟังก์ชัน add to ไปแล้วนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าเลิกจริงไหมแต่ว่าผมไม่เห็นเขาใช้ move to แล้วเฮ้ยมันใช้ได้ตอนแรกผมใช้ add to ผมก็ใช้ไม่ได้ผมก็เลยมาใช้ฟังก์ชัน move to แทนนะครับก็ destination เห็นไหมครับ folder ที่2 move to folderนะครับอ่ะทีนี้เราใส่ ID เข้าไปแล้วเราจะรับใช่ไหมครับตัวนี้โดยเอา ID 1มาใส่นะครับแล้วก็ folder.getparent .getparent หมายความว่าอะไร getparent parent แปลว่าลูกหลานก็คือไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่เป็น sub folder หรือไฟล์ที่อยู่ภายในโฟลเดอร์หลักที่เราต้องการจะย้ายทั้งหมดเนี่ยมันจะเก็ตไปใส่ในโฟลเดอร์นี้ด้วยนะครับอันนี้ผมแล้วก็มันเดิมมันจะมี .next remove folder ด้วยก็คือพอ move ไปปั๊บที่ผมคอมเมนต์ไว้เพราะอะไรคือเดิมเนี่ยมันเป็น add to พอ add to แล้วโฟลเดอร์เดิมยังอยู่นะครับเขาก็เลย .next remove folder แต่ว่ามัน add ไม่ได้ผมก็เลย move มันซะเลย move ก็คือการย้ายก็ไม่ต้องลบแล้วมันจะไปเลยโดยที่ไม่ต้องลบนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ท่านเอาออกได้เลยเนาะผมคอมเมนต์เอาไว้เผื่อแบบว่าใครอยากจะเรียนรู้เรื่อง remove folder นะครับท่านก็ remove ได้โดยการใช้ฟังก์ชัน remove folder แล้วก็ใส่พารามิเตอร์ชื่อ folder หรือ ID folder เข้าไปมันก็จะ remove folder ให้นะครับลบไปเลยก็ได้นะครับแล้วท่านก็ control s หรือ save ตรงนี้นะครับเอาละทีนี้มาตามนี้ไม่ยากนะครับผมแค่อธิบายเพลินๆไปเท่านั้นนะครับทีนี้ท่านให้ไปที่โฟลเดอร์ของท่านท่านเห็นโฟลเดอร์อันนี้ผมไหมครับเห็นโฟลเดอร์ผมไหมตรงนี้ผมย้อนมาตรงนี้หน่อยท่านเห็นหน้าโฟลเดอร์ผมไหมครับงานบันทึกออนไลน์นะครับรายงานบันทึกออนไลน์ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ค่ะโอเคผมมาตรงนี้ผมจะย้ายมาโฟลเดอร์นี้งานผมอยู่ข้างในโฟลเดอร์นี้ copy ระบบส่งงานนี่นะครับผมจะย้ายมานี่นะทีนี้ในกรณีที่มันอยู่อย่างเนี้ยมันย้ายง่ายแต่ถ้าในกรณีที่โฟลเดอร์ของท่านเนี่ยไอ้โฟลเดอร์ปลายทางของท่านเนี่ยอยู่ไหนไม่รู้แล้วท่านสร้างโฟลเดอร์มาใหม่เรื่อยๆก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะ copy ชื่อมาก่อน copy ชื่อโฟลเดอร์มาเลย
ทีนี้วิธีง่ายคลิกขวาเปลี่ยนชื่อไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วให้คลิกที่โฟลเดอร์ที่ต้องการแล้วกดตัว N N ในปานตัว N ครับกดปึ้งตัว N ตัวเดียวครับแล้ว Ctrl C แล้วกด N อีกทีนึงไม่ใช่สิ Enter Enter ไปเลยนะครับแล้วมาที่ตัวชีตนะครับ Ctrl V วางใส่ที่ชื่อโฟลเดอร์ปลายทางไปเลยมันจะเป็นตัวเลขหรือเป็นอะไรไม่สำคัญเพราะเราแปลงเป็นสตริงแล้วนะครับทีนี้ผมก็จะย้ายอะไรย้ายโปรเจกต์ของผมตรงนี้ก่อนผมจะย้ายตรงนี้เลยอันเนี้ยโปรเจกต์รายชื่อส่งงานนี่นะครับกดตัว N ตัว N คือช็อตคัทที่จะรีเนมนะครับคอนโทรล C Enter ปิดไปเลยแล้วก็ย้ายมาตรงนี้คลิกที่โฟลเดอร์ต้นทางคอนโทรล V ทับลงไปเลยเดี๋ยวนะขอโทษขออภัยนะครับกด N คอนโทรล C ใจเย็นๆนะครับคอนโทรล V มันชื่อเดียวกันนี่อ่ะได้แล้วทีนี้มาดูกันครับผมขออนุญาตขออนุญาตแบ่งอันนี้ครึ่งหน้าจอแล้วก็โฟลเดอร์ตรงนี้อีกครึ่งหน้าจอโฟลเดอร์ซูมผมเปิดมาตรงนี้ท่านเห็นครึ่งอย่างที่ผมเห็นไหมครับเห็นใช่ไหมครับช่วยตอบหน่อยครับมีอยู่หน้าเดียวครับมีอยู่หน้าเดียวเนาะแสดงว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวนะตอนนี้ท่านเห็นหน้าไหนครับโค้ดครับแอปสคริปต์ครับเห็นตัวนี้ไหมครับตัวชีทมายังครับตอนนี้เห็นชีทครับเห็นชีทแล้วเนาะเราใส่ชื่อโฟลเดอร์หลักแล้วชื่อโฟลเดอร์ย่อยแล้วนะครับถ้าผมเปิดตรงนี้ท่านเห็นโฟลเดอร์ซูมใช่ไหมครับคือผมต้องถามให้แน่ใจโอเคเนาะตรงนี้เห็นตรงนี้เห็นตรงนี้เห็นนะครับผมจะได้ทำงานได้อย่างราบรื่นนะครับทีนี้กดเลยครับท่านกดครับผมกดแล้วโปรเจกต์ส่งชื่อรายบุคคลมันจะเข้าไปอยู่ในซูมตรงนี้ไม่มีนะซูมผมไม่มีนะครับผมกดส่งครับกดย้ายโฟลเดอร์ปึ้งมาครับมาลุ้นกันมาไหมนี่ครับมาทั้งโฟลเดอร์โดยที่ท่านไม่ต้องก๊อป ID ครับดับเบิลคลิกเข้าไปมาหมดครับทั้งไฟล์และซับโฟลเดอร์อันนี้มันไม่มีซับโฟลเดอร์มันก็เลยมาเห็นแค่นี้นะครับต่อไปผมจะย้ายโปรเจกต์ไบลาตรงนี้อีกผมคลิกกดตัว N ในปานคอนโทรล C แล้วก็มาที่ชีทครับแล้วก็มาโฟลเดอร์ต้นทางคอนโทรล V นี่ครับผมแค่กำหนดปลายทางเป็นหลักไว้เลยผมโฟลเดอร์ขุมทรัพย์ของท่านอยู่ตรงไหนอ่ะอาจารย์ครับขออนุญาตครับสำหรับคนที่ทำใหม่จะมันจะขึ้นเลือกบัญชีก่อนใช่ไหมครับใช่ครับใช่ผมลืมบอกท่านจะต้องอนุญาตสิทธิ์ก่อนแล้วหลังจากนั้นคือยาวเลยท่านจะต้องอนุญาตสิทธิ์ก่อนนะครับทีนี้ผมก็จะกดย้ายเหมือนเดิมโปรเจกต์ไบลาผมนะกดปึ๊บปึ้งมาครับนี่ครับโปรเจกต์ไบลามาสีแดงเหมือนกันด้วยข้างในก็มีไฟล์2ไฟล์เหมือนกันเห็นไหมครับมันสะดวกมากมันสะดวกมากเห็นไหมโปรเจกต์ไบลาไปแล้วผมจะย้ายโปรเจกต์ดรอปดาวน์ลิสต์บ้างกด N ครับตัว N ตัวเดียวเนปาลปึ้งคอนโทรล C ท่านไม่ต้องคลิกขวาคลิกอะไรวุ่นวายครับแต่ถ้าไปที่ชีทนี่ครับแล้ววางลงไปแค่นี้ครับแล้วกดส่งเดี๋ยวผมจะบอกว่าไอ้ตรงนี้มันทำงานยังไงปุ่มเนี้ยย้ายก่อนขออนุญาตอีกทีครับอาจารย์ครับครับผมไอ้โฟลเดอร์ต้นทางเนี่ยเราต้องก๊อปไอ้ตัวโฟลเดอร์หลักก่อนใช่ไหมวางที่ชื่อโปรเจกต์วันนี้ของผมไปโผล่อีกที่หนึ่งตัวบนครับสีเหลืองข้างบนตัวบนนี้คือโปรเจกต์ที่เราต้องการจะย้ายครับเราไปสร้างโฟลเดอร์ไว้ก่อนใช่ไหมครับในใช่ครับในไดรฟ์ใช่ครับท่านต้องมีโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์เก็บอะไรก็ไ
ะครับแล้วอันนี้เป็นโฟลเดอร์ที่ท่านจะเอาไปใส่มันเดี๋ยวเข้าใจง่ายๆโฟลเดอร์ต้นทางโฟลเดอร์ต้นทางคือโฟลเดอร์ที่เราต้องการจะเอาไปใส่คือจะย้ายมันไปไหนย้ายจากได้อื่นใช่ไหมครับใช่ครับคือจะย้ายตัวมันเนี้ยย้ายตัวมันเนี้ยย้ายโฟลเดอร์เนี้ยพอดีว่าของผมอยู่ในได้ผมแล้วเลยทีนี้ผมลองมาดูว่าคือหมายถึงว่าจะทดลองทำตามอาจารย์เนี่ยทีนี้ปรากฏว่าไอ้ต้นทางเนี่ยมันอยู่ในได้ของผมแล้วไม่ได้แล้วต้องเอาได้จากที่ไม่ได้อยู่ในได้ของเราคือต้นทางใช่ได้ของเราถ้าได้ของเราแล้วไม่ได้ครับพอดีผมลองมันขึ้นตัวแดงหมายถึงว่ามันอยู่ในโฟลเดอร์เดียวกันแล้วใช่ไหมครับงานลงครอบงานของอาจารย์มาแล้วที่อาจารย์ส่งลิงก์มานะครับอ๋อท่านลองโฟลเดอร์ไปแล้วท่านลองเอาโฟลเดอร์ใหม่ครับต้องสร้างโฟลเดอร์ใหม่ใช่ครับสร้างโฟลเดอร์ใหม่หรือโฟลเดอร์อะไรก็ได้ที่ท่านอยากจะลองย้ายครับเพราะเดี๋ยวท่านย้ายกลับได้โดยทันที่ผมแนะนำเนี่ยครับครับโอเคนะครับอันนี้คือชื่อโฟลเดอร์ข้างบนนี่คือชื่อโฟลเดอร์ที่ท่านอยากจะย้ายมันนะครับส่วนโฟลเดอร์ปลายทางนี้คือโฟลเดอร์ที่ท่านต้องการให้มันไปอยู่ภาษาชาวบ้านที่สุดแล้วนะครับผมเหลืออีกโฟลเดอร์หนึ่งคือไอ้โฟลเดอร์โปรเจกต์ copy ผมเนี่ยกำลังทำงานอยู่ด้วยมาดูครับจะย้ายมันได้ไหมกดคลิกนะครับคลิกที่โฟลเดอร์ตรงนี้คลิกทีหนึ่งให้มันขึ้นเป็นตัวแบบนี้ตัวเลือกแบบนี้นะครับแล้วกด N ครับ N Nepal Netherlands ตัว N น่ะน้องหนูอ่ะกดครับในที่คีย์บอร์ดตัวเดียวแล้วคอนโทรล C ครับหรือท่านจะคลิกขวา copy แบบนี้ก็ได้แล้วย้ายมาเอามาวางที่ตัวนี้ครับปึ๊บเนาะสังเกตว่าผมไม่ได้แก้โฟลเดอร์ไม่ได้แก้ชื่อโฟลเดอร์ปลายทางเลยนะเพราะว่าผมต้องการที่จะย้ายมันไปรวมกันนะปัญหาของท่านหลายๆคนก็คือเวลาย้ายโฟลเดอร์แล้วไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนเพราะฉะนั้นถ้าท่านรู้ว่ามันอยู่ตรงไหนมันชื่ออะไรท่านไม่ต้องรู้แล้วว่ามันอยู่ตรงไหนท่านแค่รู้ว่ามันชื่ออะไรแค่นั้นเองเนาะพอเวลาท่านไปหาในโฟลเดอร์ปั๊บเนี่ยผมขออนุญาตย้ายตรงนี้เนาะมาอย่างเงี้ยมันเยอะไปหมดครับมันเยอะไปหมดจนท่านไม่รู้อยู่ไหนแต่ท่านรู้ว่ามันชื่อนี้ท่านก็แค่ก๊อปชื่อมันมาแล้วก็เอามันมาย้ายใส่โฟลเดอร์ที่ท่านต้องการแค่นั้นเองครับไม่มีอะไรยากเย็นเลยนะผมขออนุญาตเดี๋ยวผมก๊อปปี้อีกอันนึงนะครับให้มาที่ซูมตรงนี้นะอันสุดท้ายนะครับกด N ครับคอนโทรล C แล้วท่านก็เอามานี่ครับมาวางปุ๊บทับเหมือนเดิมชื่อเดิมนะครับแล้วกดครับกดปุ๊บมันไปอยู่ไหนนี่ไงมาแล้ว copy folder มาแล้วข้างในมีไฟล์ไหมมีครับงานที่ท่านกำลังใช้อยู่ก็ไม่กระทบแม้กระทั่งการเปิดโค้ดอยู่ก็ไม่กระทบเพราะอะไรทำไมมันถึงไม่กระทบเพราะว่าเรา move มันมาเราไม่ได้ add หรือไม่ได้ delete มันมานะครับเพราะเราแค่ย้ายมันเฉยๆเพราะฉะนั้นมันยังคงทำงานอยู่เหมือนเดิมนี่เนาะโปรเจกต์แรกจบครับยังไม่จบปุ่มตัวนี้ทำงานยังไงคือการเอาภาพเข้ามาแทรกภาพเข้ามาพอแทรกภาพเข้ามาเสร็จปั๊บคลิกขวาครับถ้าโดยธรรมดาเนี่ยท่านจะย้ายมันก็ย้ายได้นะครับแต่ว่าเวลาที่เราจะใช้มันใช้ยังไงกดปุ่มแล้วไปเรียกฟังก์ชันได้ยังไงก็แค่เข้าไปที่โค้ดไป copy ชื่อฟังก์ชันมาคลิกขวา copy ผมมาช้าๆนะมาที่ตรงนี้คลิกขวาท่านจะเห็นจุด3จุดขึ้นมานะครับให้คลิกเข้าไปครับท่านจะเห็นแทนที่รูปภาพลบรูปภาพกำหนดสคริปต์ตรงเนี้ยกำหนดสคริปต์นี่แหละคือการเรียกฟังก์ชันกดเข้าไปครับแล้วท่านก็เอาชื่อเนี่ยสมมุติเดิมมันไม่มีนะเดิมไม่มีท่านก็คอนโทรล V มันเข้าไปโดยที่เอาเฉพาะชื่อมาอย่างเดียวนะไม่ต้องเอาไม่ต้องเอาวงเล็บมานะครับวงเล็บเปิดวงเล็บปิดไม่ต้องมาแค่นั้น
แล้วกดตกลงครับแค่นี้ครับพอบันทึกเสร็จปั๊บท่านจะได้ปุ่มเรียกใช้ฟังก์ชันนี่ก็เครดิตหลายๆท่านนะครับเครดิตฝรั่งก็ผมก็ไปดูมาแหละเนาะขออนุญาตท่านวิทยากรครับผมครับผมมีคำถามครับผมถามว่าเอกสารอยู่ที่ไดร์ของฉันล่ะคือเหมือนอยู่ไดร์ข้างนอกไดร์ตัวเองมูฟได้ไหมได้ได้ใช่ไหมครับมูฟได้อยู่ครับมูฟได้ครับครับผมถ้าอยู่ในไดร์ตัวเองอ่ะผมเปิดนี้ไดร์ของฉันนะUh-huh. ผมต้องการจะมูฟนี่เอาไหนดีอะไรก็ได้หนึ่งอันสักหนึ่งอันนี้แล้วกันอันนี้แล้วกันอ่ะแก้พฤติกรรมเนี่ยครับแก้พฤติกรรมนี่นะผมจะมูฟไปที่โฟลเดอร์อันนี้นะซูมของผมเมื่อกี้นะอันนี้อยู่นอกเลยนะครับไดร์ของฉันเลยนะกดเหมือนเดิมครับทำเหมือนเดิม N Copy Ctrl Cแล้วท่านก็มาที่ชีทครับแล้วคอนโทรล V วางลงไปเห็นไหมครับแล้วดูนะกดปึ้งได้ของฉันแก้พฤติกรรมดูนะพรึบไปแล้วหายไปแล้วไปอยู่ไหนครับนี่ไงครับแก้พฤติกรรมครับตอนนี้คำถามของท่านธนวัฒน์ครับขอท่านนั้นท่านถามว่าXA extension ID ไม่ถูกเพราะฉะนั้นว่ามัน error ตัวไหนแล้วก็ extension ID ไม่ถูกของเหมือนของท่านบุญนาคเหมือนกัน extension ID ไม่ถูกเขาบอกว่าแล้วก็ติด ID ของฟอร์มที่เราใช้หรือคือใช้ตัวไหน ID ฟอร์มไม่ได้ใช้เลยนะฮะฟอร์มไม่ได้ใช้ครับครูอ่านต้องให้คนที่ติดปัญหา error น่าจะมาจากโค้ด show to form นะครับต้องคอมเมนต์โชว์ทูฟอร์มเดี๋ยวครับเดี๋ยวนะครับผมใช้โค้ดนี้นะคนอ่านแล้วครับตอนนี้เราใช้ move folder นะฮะผมใช้ move folder นะไม่ใช่ครับไม่ใช่มันบางคนมันจะติดปัญหาตรงนั้นครับผมก็ติดเนี่ยครับครับบางคนถ้าติดปัญหาลองนะครับให้ลองก็ได้ครับลองคอมเมนต์ทุกบรรทัดของโชว์ทูฟอร์มครับบางคนจะเกิดปัญหาครับชีททูฟอร์มนี่แหละครับใช่ครับตัวนี้ไปต้องเอาดีจากฟอร์มใช่ไหมครับภูเก็ตอันนี้ไม่เกี่ยวจริงๆคือโค้ดตัวนี้มันไม่เกี่ยวแต่ว่าเราไปสั่งรันแล้วมันบางทีไดร์เนี่ย API มันไปเรียกอ๋อมันไปเรียกตัวไฟล์ด้วยครับมันอาจจะกระทบกันลองดูนะครับเพราะผมแก้แบบนี้ก็หายทำยังไงครับอาจารย์ผมสีแดงอยู่คอมเมนต์ไปเลยครับคอมเมนต์เลยครับคอมเมนต์บรรทัดที่3ใช่ครับอ๋อแสดงว่าใครไม่ติดปัญหาก็โอเคแต่ถ้าแสดงว่าปัญหาขึ้นวันที่3ถึงวันที่6อ่ะคอมเมนต์เลยครับมันจะได้มันจะ3ถึง6นะครับโอเคถ้าใครที่เกิด exception error นะครับลองดูเพราะผมเกิดปัญหาตรงนี้แหละแล้วปรากฏว่านึกได้ว่ามันไปเรียก API อ๋อผมเรียกจากตัวนี้ครับอันนี้มันไปเรียกฟอร์มอีกทีนึงผมรู้แล้วมันเกิดจากตรงนี้มันไป get ตัวนี้พร้อมกันใช่ครับมันไปเก็ตของมันไปเก็ตตัวนี้มันไปเก็ตตัวนี้พร้อมกันเพราะว่ามันอยู่ในชีทเดียวกันมันก็เลยไปเก็ตของฟังก์ชันของไอ้ตัวชีท toform.js เนี่ยมาด้วยท่านก็ทำอย่างเงี้ยครับพลึดแค่นี้แล้วท่านก็คอนโทรลหัวฝาแล้วก็เนี่ยไอ้ตัวทำให้เป็นภาษาอังกฤษนะครับก็คือคอนโทรล slash เนาะแล้วเซฟครับเซฟโอเคครับก็ผมทำตามได้แล้วครับขอบคุณเนาะคือมันไปเรียกทับกันน่ะมันไปเรียกสเปซชีททับกันคือไปเรียกสแตติกฟังก์ชันทับกันทีนี้พอมันเรียกพร้อมกันแล้วเรียกเหมือนกันมันก็เลยไม่รู้ว่าจะไปเรียกตกลงคุณจะเอาอันไหนใช่ไหมครับไม่รู้ว่าคุณจะเอาอันไหนเพราะฉะนั้นเราก็แค่ไปมันเอาไว้ก่อนเรายังไม่ใช้ก็แค่ตรงนี้ครับยังไม่ต้องคอมเมนต์ทั้งหมดก็ได้นะครับแค่เอาตรงเนี้ยตรงนี้2บรรทัดเนี่ย3บรรทัด4บรรทัดเนี่ยก็ได้แล้วแต่นะครับจริงๆมันแค่คอมเมนต์แค่2บรรทัดก็ได้แล้วล่ะขออนุญาตถามครูอ่านครับครับถ้าเป็นไม่ใช่โฟลเดอร์ถ้าเป็นไฟล์ข้างนอกอย่างสำเนามาแล้วไฟล์มันอยู่ที่ไดรฟ์ของฉันอยู่ข้างนอกครับเราก็ไป copy ยังไงครับจะย้ายไปใส่โฟลเดอร์ไม่อันนี้ไม่ใช่เป็นโฟลเดอร์นะเป็นไฟล์ครับจะเป็นไฟล์เราก็สร้างโฟลเดอร์ตรงนั้นเลยครับสร้างโฟลเดอร์ตรงนี้เลยคลิกขวาสร้างโฟลเดอร์ใหม่
ะครับสร้างโฟลเดอร์ใหม่แล้วท่านก็ย้ายไฟล์เข้าไปในโฟลเดอร์ทำไมผมถึงเอาวิธีการย้ายโฟลเดอร์มาให้เพราะว่าการเก็บเป็นโฟลเดอร์เนี่ยโปรเจกต์ของท่านนะครับบางทีมันโปรเจกต์มันใหญ่ขึ้นมันต้องมีการเพิ่มไฟล์มากขึ้นเพราะฉะนั้นพอเวลาที่ท่านเพิ่มไฟล์เนี่ยท่านก็ต้องสร้างโฟลเดอร์เก็บอยู่ดีครับเพราะฉะนั้นให้ท่านสร้างโฟลเดอร์เก็บแต่ละโปรเจกต์ของท่านเอาไว้เลยดีกว่าอย่าเก็บเป็นไฟล์ลอยๆเพราะถ้าเก็บเป็นไฟล์ลอยๆเนี่ยมันหายากมากมันหายากจริงๆถ้าท่านจำชื่อไม่ได้แล้วท่านค้นหาข้างบนนี่ไม่เจอเนี่ยจบเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นหาเป็นโฟลเดอร์มันจะเอาโฟลเดอร์ขึ้นก่อนไฟล์เสมอในไดรฟ์โอเคนะครับโฟลเดอร์จะขึ้นก่อนไฟล์เสมอในไดรฟ์นะครับในไดรฟ์ของฉันอะเนี่ยมันจะขึ้นโฟลเดอร์ก่อนเสมอนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเก็บเป็นโฟลเดอร์ดีที่สุดเพราะว่าเวลาท่านหาไม่เจอท่านเลื่อนๆมันก็จะเอาโฟลเดอร์มาโชว์ให้ท่านดูก่อนโอเคครับมีคำถามไหมครับโปรเจกต์แรกมีคำถามหนึ่งครับ exception ไม่สามารถเรียกวัตถุถัดไปตัวกำหนดเส้นทางถึงจุดสิ้นสุดแล้วของครูสลันถึงจุดสิ้นสุดแล้วครูอั๋นครับก็ผมบอกแล้วว่ายังไงก็ต้องคอมเมนต์ครับเพราะว่าเราไปเรียกหรือไม่ก็ต้องลองต้องอ้าง URL ครับใช่ครับเพราะว่ามันเป็นอีกไฟล์นึงมาเราไป active sheet อยู่นะครับแล้วก็มัน API มันก็ไปเจอตัวเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นอ๋อครับทางที่ดีที่สุดแยกไฟล์ก็ได้ครับแยกไฟล์ครับครับผมเนาเนาะแล้วก็ลบไฟล์ที่ชื่อ sheet to form เนี่ยออกใช่ครับเพื่อตัดปัญหานะฮะโอเคโอเคได้ครับโพสจะได้ไม่เสียครับครับได้ก็ถ้าทำให้มันกลับมาก็คุมดำแล้วก็คอนโทรลสแลชให้มันกลับมานะครับคอนโทรล A ไว้ก็ได้ครับแล้วก็คอนโทรลสแลชก็ได้เนาะในกรณีที่ท่านอยากจะให้มันอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวท่านจะ copy ก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยว sheet to form เดี๋ยวผมให้ใหม่แล้วกันเดี๋ยวผมสร้างไฟล์ใหม่ให้แล้วก็เดี๋ยว copy โค้ดไปเนาะแล้วทำตามนะครับสำหรับ move folder มีเท่านี้ครับไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากครับมีท่านใดคำถามอีกไหมครับมีไหมครับถ้าไม่มีขออนุญาตขออนุญาตครับผู้อ่านถ้าจะเอาของผู้อ่านไปเผยแพร่เราเอาลิงก์ไอ้ตัวสคริปต์ใช่ไหมครับเอาลิงก์ชีทไปครับมันอยู่ในชีทหมดครับขออนุญาตผู้อ่านทำให้ดูหน่อยครับที่เราหมายถึงว่าเราจะส่งให้คนอื่นส่งให้เราหรือให้คนอื่นไปทำด้วยนะครับวิธีทำเผื่อคนอื่นที่ไม่ได้เข้าอบรมวันนี้ครับอ๋อนี่ครับวิธีก๊อปครับข้างบนวิธีก๊อปจะให้คนอื่นก๊อปปี้จะให้คนอื่นสำเนาของเราใช่ไหมครับใช่ครับผมขยายหน่อยขยายก็ไม่เห็นข้างบนข้างบนนี้นะครับมาที่ช่อง URL นะครับท่านก๊อปปี้ตั้งแต่คือธรรมดาท่านจะเห็นนี่ใช่ไหมด็อกนี้ใช่ไหมครับคลิกลงไปเนี่ยมันจะเห็นแค่นี้แต่ให้ท่านคลิกลงไปอีกทีนึงท่านจะเห็นโฟลเดอร์ URL ที่เป็น full URL นะครับ copy มาเลยไม่หมดนะครับจนถึง slash ตรงนี้นะครับตรงถึง slash นะมันจะมี edit ใช่ไหมเราไม่เอา edit อะครับ copy มา control C แล้วท่านจะให้ใครใช้เนี่ยท่าน control V แล้วอย่าพึ่งไปนะอย่าพึ่งไปนะครับท่านเห็นหน้านี้ใช่ไหมครับเห็นนะครับพิมพ์คำว่า copy ลงไปตามหลังแล้วท่าน enter เลือกแล้วค่อยส่งลิงก์ให้เขาก็ได้เอา enter มันจะขึ้นหน้า copy อย่างนี้ครับทำได้กับอะไรบ้างใน drive document เกือบทุกอย่างเลยใช้วิธีนี้ได้หมดครับไม่ว่าจะเป็น sheet form slide หรือว่าอื่นๆนะครับแต่หลักๆเราจะ copy กันอยู่3ตัวเนี้ยเนาะผมไม่แน่ใจว่าตัว calendar กับตัวอื่นใช้ได้ไหมแต่น่าจะได้เพราะว่าเป็นมันอยู่ในแพลตฟอร์มเดียวกันนะครับก็คือตัว Google Doc นะครับ Google Document ทั้งหมดเนาะโอเคได้นะครับมีคำถามอื่นไหมครับถ้าตอบได้ผมจะตอบครับมีไหมครับไม่มีเนาะขออนุญาตไปโปรเจกต์ถัดไปนะครับโปรเจกต์ถัดไปคือโปรเจกต์นี้
คือโปรเจกต์ยิงรายชื่อเข้า Google Form รายชื่อจากไหนจาก Google Sheet เนี่ยครับเข้า Google Form อันนี้ขออนุญาตให้ท่านมาที่ Move Folder เนี่ยนะครับ Move Folder ให้ท่าน Ctrl A เลยเนาะเพื่อง่ายนะครับแล้วก็ Ctrl Slash เพื่อคอมเมนต์ทั้งหมดนะครับเซฟSheet to Form เมื่อกี้เราคอมเมนต์ไว้ใช่ไหมครับ Ctrl A กด Ctrl ค้างไว้แล้วกด Slash ครับเครื่องหมาย Slash ปึ้งเพื่อเคลียร์คอมเมนต์ทั้งหมดนะครับแล้วก็เซฟด้วย Ctrl S ก็ได้ทีนี้มันก็จะตัวนี้ API มันจะไม่ทับกันแล้วนะครับโอเคมาที่ Sheet to Form นะครับ Sheet to Form คืออะไร Sheet to Form คือเดิมมันมีสคริปต์อยู่แค่นี้ครับมันมีสคริปต์อยู่แค่นี้เนี่ยมีสคริปต์อยู่แค่นี้ครับแต่ว่าตอนแรกผมกะจะเอามาสอนท่านแค่นี้แค่สคริปต์นิดเดียวเนี่ยแต่ว่าพอผมเล่นไปเล่นมาปั๊บเฮ้ยมันได้อันเดียวมันได้อันเดียวแล้วจะมาสอนทำไมไปใช้ส่วนเสริมจบใช่ไหมแต่ทีนี้เอาฟอร์มนี้เลยครับอันนี้เลยเอาอันเนี้ยอันที่ให้ท่านสร้างฟอร์มขึ้นมา1ฟอร์มก็ได้ครับสร้างขึ้นมาใหม่เลยสร้างขึ้นมาใหม่เลยครับตรงไหนก็ได้ครับสมมติว่าผมเอาในฟอร์มเนี่ยอันนี้ผมจะใช้ฟอร์มนี้โปรเจกต์ส่งรายชื่อเนี่ยครับท่านเปิดโปรเจกต์ส่งรายชื่อครับส่งเช็คชื่อส่งรายบุคคลท่านเปิดเลยครับท่านเปิดเลยครับแล้วท่านเกิด Google Form ขึ้นมาครับเปิด Google Form ขึ้นมานี่นะครับท่านเห็นหน้าฟอร์มของผมใช่ไหมครับผมจะเคลียร์ทั้งหมดเลยปึ๊บผมเปลี่ยนนี้ไปเลยดีกว่าเดี๋ยวนะ Google เนี่ยมันชอบทำให้ขายหน้าตลอดนะครับเอาตัวเลือกอันนี้ก่อนแป๊บหนึ่งนะครับซิงค์เปลี่ยนแปลงไม่ได้เปลี่ยนกลับคลิกเราจะยิงข้อมูลใส่ Google Form ที่เป็นตัว Edit ได้เท่านั้นถ้าเป็นตัว View หรือเป็นการตัวส่งลิงก์ไปแล้วแก้ไม่ได้นะครับแก้ไม่ได้นะครับให้ท่านทำตามนี้ครับเดิมเนี่ยมันเป็นตัวนี้ใช่ไหมครับเลือกตัวเลือกหลายข้อใช่ไหมครับเราจะมาเล่นตัวแรกกันก่อนไอ้คำตอบอย่างสั้นเนี่ยอันนี้ไม่ต้องไปสนใจมันเนาะอันนั้นพอมันง่ายเอาตัวนี้ครับหลายตัวเลือกท่านคลิกครับคลิกเสร็จปั๊บผมก็ลืมจะเคลียร์ให้ท่านไว้ผมเคลียร์หมดเลยผมเคลียร์ทั้งหมดนะครับลบเสร็จปั๊บทีนี้ผมจะส่งไฟล์รายชื่อให้ท่านในแชทนะครับไฟล์รายชื่อเนาะรายชื่อผมเก็บไว้เดสก์ท็อปเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับรายชื่อชื่อว่ารายชื่อสมมุติแหละแต่ไปค้นหาดูได้ว่าชื่อนี้ถูกใช้จริงนะครับผมก็เพิ่งรู้ว่ามันถูกใช้จริงมีคนใช้ชื่อและนามสกุลนี้จริงๆนะครับขอบคุณครับเนี่ยครับคลิกรายชื่อขึ้นมาเนาะแล้วทีนี้ท่านก็ไปดูจริงๆมันมีอยู่แล้วล่ะผมให้ท่านอยู่แล้วนี่คือนี่ไงเนี่ยครับกดบวกนะชื่ออะไรครับมีชื่ออะไรบ้างชัยยศพรหมจารีพินาศบรรพต7พี่น้องร่วมใจนี่บุญพอมีเทแต่ละชื่อนะชาติชาญเล่นเอาขำเห็นไหมครับ
มีจริงนะผมตอนแรกผมก็ตกใจมากเลยมันมีคนชื่อนี้จริงๆเหรออ่ะมาดูภาพเร็วๆกันก่อนนะครับผมไปเร็วนะแล้วผมขออนุญาตด้นสดนะครับคือผมรู้อะไรผมก็จะพยายามจะบอกนะครับผมทำอะไรไว้บ้างหน้าแรกที่ท่านเห็นเนี่ยนะครับผมย่อให้หน่อยคือคอลัมน์ A ดูตามผมนะครับคอลัมน์ A คอลัมน์ B คอลัมน์ C คอลัมน์ D และคอลัมน์ E ก็คือ1 2 3 4 5นะครับ1 2 3 4 5คอลัมน์ A ที่1เนี่ยเราเอาชื่อใส่ตั้งแต่2เพราะเดี๋ยวเราจะเรียกตั้งแต่แถว2นะครับแถว2ไล่ลงมาท่านจะใส่เติมไปเท่าไหร่ก็ได้ครับเติมมาเท่าไหร่ก็ได้นะใส่ได้เลยเอารายชื่อสมมุติของที่ผมใส่ให้ไว้ก่อนนี้แล้วกันเนาะแล้วก็ชื่อคำถามตรงนี้ต้องเป็น B2 ผมจะใช้แถว2หมดเลยนะครับใช้แถว2หมดเลยในการใช้คอลัมน์เนาะอ่ะ B2 ท่านจะพิมพ์ว่าอะไรก็ได้ครับพิมพ์ใส่ไปเลยท่านพิมพ์ได้เลยครับจะชื่ออะไรก็ได้เดี๋ยวมันคลิกเข้าไปเช็คชื่อประจำสัปดาห์ก็ได้อ่ะขออภัยครับประจำสัปดาห์ปึ๊บใส่ไปเลยเนาะเดี๋ยวผมจะอธิบายโค้ดนะครับไม่ยากจริงๆไม่ยากเลยมันเป็นโค้ดเดิมๆซ้ำๆแหละแต่ว่าเราเพิ่มเงื่อนไขเข้าไปเพราะว่าเดี๋ยวให้ดูก่อนเดี๋ยวจะให้ดูฟอร์มก่อนนะครับว่าฟอร์มเนี่ยมันมีหลายประเภทเนาะให้ท่านใส่ชื่อไปก่อนครับชื่อตัวนี้มันจะไปใส่ตรงไหนในฟอร์มนี่ครับเราจะยิงมันมาใส่ตรงหัวคำถามตรงหัวข้อคำถามเนี่ยครับเราจะยิงมันมาใส่ตรงนี้เลยโดยอัตโนมัติแล้วหลังจากนั้นมันจะมีทั้งหมดเนี่ยตัวเลือกหลายตัวเลือกช่องทำเครื่องหมายเลื่อนลงสเกลเชิงเส้นตารางเลือกหลายข้อตารางกริดช่องทำเครื่องหมายเหล่านี้สามารถยิงข้อมูลเข้ามาได้หมดครับถ้าเป็นตัวเลือกตัวเดียวท่านก็ยิงมันจะลงมาเป็นพื้นถ้าไม่ต้องไป copy ที่อื่นเอามันมาใส่ในชีตวางไว้เลยใส่หัวข้อนะครับถ้าเป็นช่องทำเครื่องหมายแบบนี้มันก็จะลงมาเป็นพืชเหมือนกันนะครับถ้าเป็นตัวเลื่อนลงอันนี้คือถ้าเราวิวดูมันจะเป็น drop down list ลงมาก็จะยิงรอเป็นพืชเหมือนกันอันนี้ง่ายไม่ยากสเกลเชิงเส้นสเกลเชิงเส้นเนี่ยเรายิงป้ายกำกับได้ไหมมันก็ได้นะครับแต่ผมไม่ค่อยเห็นใครใช้สเกลเชิงเส้นสักเท่าไหร่เนาะแล้วก็สเกลเชิงเส้นเนี่ยผมก็ยังไม่ได้ทดลองว่าแต่ผมว่ามันยิงได้เอาที่เราใช้หลักๆก่อนแล้วกันนะครับสเกลเชิงเส้นเนี่ยก็คือก็ยิงส่งเข้ามาไตเติ้ลตรงนี้ครับแล้วก็ตารางตรงนี้ที่เราใช้บ่อยนะก็จะเป็นตารางเลือกหลายข้อท่านเห็นไหมครับมันจะมีแถวแล้วมีคอลัมน์เนาะแต่แล้วเราจะยิงเลือกยิงมันได้ยังไงต้องสร้างเงื่อนไขเดี๋ยวผมจะพาไปดูโค้ดเนาะอ่ะทวนสุดท้ายคือตารางกริดช่องทำเครื่องหมายอันนี้ก็เหมือนกันครับก็แค่เปลี่ยนตัวติ๊กตัวนี้ถ้าเป็นตัวนี้มันจะต้องเลือกคือมันเลือกได้หลายข้อแต่ถ้าเป็นตัวเนี้ยมันจะเลือกได้ตัวใดตัวหนึ่งไม่สิเลือกได้ทุกข้อนั่นแหละนะครับเพราะว่าผมใช้อันเนี้ยเช็คชื่อเด็กเนาะเดี๋ยวอันเนี้ยเราจะไปใช้ในโปรเจกต์เช็คชื่อส่งไลน์นะครับอ่ะตัวแรกก่อนให้ท่านเลือกตัวนี้ครับในฟอร์มนะครับให้เลือกตัวนี้ก่อนแล้วให้ท่านยังไม่ต้องไปไหนครับมองไปที่แป้นพิมพ์ของท่านครับแป้นพิมพ์ของท่านกดปุ่มเลขไม่ใช่กดปุ่มเลขกดปุ่มด้านบนครับแถวบนสุดอ่ะปุ่ม F ท่านเห็นปุ่ม F นะครับคือปุ่มฟังก์ชันทั้งหลายตัวสุดท้ายคือ F12 กด F12 ครับปึ้งนี่ครับมันจะมาเข้าโหมด Developer โดยอัตโนมัติโดยที่ท่านไม่ต้องกด3เนี่ย
ไม่ต้องกดตัวนี้แล้วมาที่ help เอ้ยมาที่ more tool มาที่ developer tool แล้วมันถึงจะเข้าแล้วก็ไม่ต้องกดช็อตคัทอะไรมากมายเช่นช็อตคัทมันจะมีช็อตคัทใช่ไหมครับเนี่ย control shift i อย่างเงี้ยไม่ต้องครับท่านกดปุ่ม F12 ปุ่มเดียวครับกดปึ้งมาเลยเห็นไหมครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าไอ้ตรงเนี้ยมันคืออะไรมันคือตรงไหนเราจะเนี่ยครับให้ท่านถ้าไม่ต้องคิดอะไรมากครับท่านทำตามผมก่อนเลยท่านกดปุ่ม Ctrl F F F ฝรั่ง F F อะไรอ่ะ F form อ่ะ for fun อ่ะ Ctrl F คลิกตรงนี้ก่อนนะครับคลิกตรงในแถวเนี้ยคลิกแถวๆที่เราจะหาตรงนี้ครับคือเราจะหา ID มันแต่ว่ามันเยอะมากแล้วเราหาไม่เจอในหน้า developer เนี่ยให้กดปิดตัวนี้ไปก่อนคลิกตรงนี้นะครับแล้วกด Ctrl F ท่านจะได้ช่องตัวนี้มาขยายได้ไหมขยายก็ไม่ได้ท่านจะได้ตรงนี้นะครับใช่ไหม File by String Selector or Export ตัวนี้แล้วท่านพิมพ์ครับ D พิมพ์คำว่า Data คิด ID คิดไม่ใช่ ID Item Item คิดID กด Enter ครับสิ่งที่ท่านจะเห็นก็คือ Item ID ที่เป็นตัวเลขยาวๆแบบนี้ตัวเลขยาวๆตัวนี้นะครับดับเบิ้ลคลิกเข้าไปเลยของผมจะเป็น394 349 3211ผมก็คลิกขวา Copy มาเลยแค่นี้นะครับแค่นี้นะในช่องแรกช่องที่ท่านต้องการนะครับแล้วกดปิดไปเลยไม่สนใจกลับมาที่ชีทครับเอา ID ของท่านมาใส่ใน ID ที่ต้องการนะครับสมมุติว่าอันนี้ผมไม่ใช้ผมคอนโทรล V เข้าไปใหม่เปลี่ยนสีหน่อยไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้ได้แล้วล่ะแล้วแต่ท่านนะครับแต่ของผมมันจำเป็นอันนี้ไปนะครับเราได้ ID ละจัดมันอยู่ตรงกลางหน่อยอยู่ตรงกลางโอเคทีนี้มาเลือกรูปแบบครับรูปแบบเมื่อกี้ฟอร์มของเราคืออะไรฟอร์มของเราคือหลายตัวเลือกท่านต้องเลือกในชีทตรงนี้ให้ตรงกันคลิกไปนะครับเลือกให้ตรงกันคือหลายตัวเลือกพอหลายตัวเลือกเสร็จปั๊บเอาแถวเอาอะไรไหมมันไม่มีแถวไม่มีแถวไม่มีโลไม่มีคอลัมน์ก็ไม่ต้องสนใจมันเพราะว่าในนั้นแถวและคอลัมน์จะมาใช้ในเงื่อนไขตารางตัวเลือกหลายข้อกับตารางกริดช่องทำเครื่องหมาย2อันนี้เท่านั้นนะครับเราเลือกหลายตัวเลือกทีนี้ท่านมาที่ฟอร์มครับมาที่ฟอร์มดูนะฟอร์มของท่านจะเป็นแบบนี้นะครับโล่งๆแบบนี้นะคำถามเป็นแบบนี้นะครับท่านได้หัวข้อยังได้หัวข้อแล้วท่านได้ชื่อที่จะยิงหรือยังได้แล้วใส่เท่าไหร่ก็ได้ท่านพิมพ์เพิ่มไปก็ได้ครับ38ตรงนี้เช่นผมพิมพ์นายปูอั๋นใจดีเข้าไปอุ้ยขออภัยครับปูอั๋นใจดีเข้าไปนี้นะครับเลื่อนมาด้านบนใส่ชื่อเสร็จปั๊บใส่ ID ให้ถูกเลือกตัวเลือกหลายตัวเลือกนะครับแล้วกดตรงนี้เลยเหมือนเดิมครับเรียกใช้ฟังก์ชันคลิกเฮียกดแล้วนะผมกดแล้วนะปึ๊บสคริปต์ใช้แบบกริด exception ไม่ถูกต้องตามรายการแบบกริดถ้าขึ้นแบบนี้นะครับดูก่อนว่าท่านเลือกอะไรไว้เลือกตัวเลือกนี้ทำไมถึงเป็นแบบกริดหลายตัวเลือกผมขอรีเฟรชก่อนโค้ดมันจะหายไปนะครับอ
เอาโอเคเลือกเป็นหลายตัวเลือกนะครับท่านได้แบบนี้ไหมครับตรงนี้ไม่ต้องสนใจนะครับแกนไหนก็ช่างเราจะใช้เพียงแค่ชื่อสกุลหัวข้อ ID แล้วก็ตัวนี้หลายตัวเลือกนะครับ ID เอาท่านกดครับคลิกปึ้งอย่าทำให้ขายหน้านะนั่นไงไปที่ฟอร์มใหม่ครับเลือกตัวนี้แสดงว่าเมื่อกี้เราไปเอา ID ของไอ้ตัวนี้มาเอาตัวนี้ครับเลือกตัวเลือกก่อนกด F12 ครับใครที่ทำได้บอกผมด้วยนะครับคลิกตรงเนี่ยครับหรือท่านจะคลิกตรงนี้ก็ได้เนี่ยคลิกตรงเนี้ยช้าๆนะครับอีกทีนึงครับกดมาที่ฟอร์มใช่ไหมครับหน้าที่เป็น edit นะครับที่ท่านสามารถแก้ไขมันได้นะกด F12 มันจะขึ้นหน้า developer ขึ้นมาแบบนี้นะครับสะดวกสบายเนาะแล้วท่านก็เอาเมาส์มาวางแถวนี้ขออภัยนะครับเอาเมาส์มาวางแถวนี้พอวางตรงนี้ปั๊บมันจะขึ้น body เห็นไหมครับท่านก็ลองเลื่อนดูปึ๊บปึ๊บแต่มันหาไม่เจอใช่ไหมผมก็เลยแก้ปัญหาให้ท่านว่าไม่ต้องไปคลิกหามันดีกว่าวุ่นวายให้ท่านเข้าไปเอา ID มันมาเลยเนาะโดยการค้นหามันครับค้นหาก็คือใช้ control F ก็คือ find find แปลว่าค้นหานะ control F ถ้าใครใช้ Mac ก็น่าจะเป็น command F นะครับ command F F function for fun แล้วก็จะได้ช่องนี้มาท่านก็พิมพ์ครับ data ขีด item ขีด id แล้วท่านก็กด enter ครับมันจะมี id 2ตัวท่านลองดูนะเลื่อนลงดูก็ได้นะครับตัวแรกจะเป็นตัวนี้ที่ขีดเท่ากับลบ1ลบ1นี่คืออะไรมันคือหัวด้านบนเนี่ยข้างบนนะครับเราจะไม่ไปยุ่งกับมันไอ้ลบ1ตัวเนี้ยเราเลื่อนลงครับมาถึง ID ตรงนี้เนาะคลิกขวาครับ copy ID มานี่คือหลายตัวเลือกนะครับโอเคกลับมาที่ตรงนี้นะครับเดิมตรงนี้ ID ไม่มีนะครับขอดูอีกครั้งหนึ่งครับไม่ทันครับได้ครับผมเริ่มใหม่เนาะฟอร์มที่ท่าน edit นะครับที่ท่าน edit ได้นะกด F12 ครับกด F12 เสร็จปั๊บให้ท่านคือถ้าไปเลื่อนหามันหาไม่เจอเราจะค้นหามันเลยกดปุ่มในแป้นพิมพ์ตัวคอนโทรลค้างไว้แล้วกดตัว F front front หรือฟังก์ชันอะไรนั่นนะครับตัว F อ่ะมันจะขึ้นช่องนี้ขึ้นมามันจะมีบ้า file by string select all export ตัวเนี้ยให้ท่านพิมพ์เข้าไปครับ data sheet item sheet id เห็นไหมมันมาแล้วนะครับตัวแรกเนาะแต่เราไม่ต้องการอันนี้เราต้องการ id ของช่องเนี้ยช่องที่เราจะยิงเข้าไปเนี่ย enter ครับ enter ท่านจะเห็นว่ามันมาอีกตัวหนึ่งท่านเลื่อนขึ้นเลื่อนลงก็ได้ครับนี่เห็นไหมครับเลื่อนตรงนี้เนี่ยมันจะวิ่งมามันมีแค่1ทับ2แค่นั้นเองID ตรงนี้นี่นะครับ394ตรงนี้ดับเบิ้ลคลิกคลิกขวา copy นะทำแค่นี้ครับแล้วปิดไปเลยแล้วหน้านี้ยังอยู่หลายตัวเลือกอยู่นะครับแล้วกลับไปที่ชีทครับ ID ตรงนี้ control V เข้าไป control V นะครับหลังจากนั้นเช็คดูว่าชื่อโอเคไหมชื่อหัวข้อคำถามโอเคไหมเป็นเลือกเป็นหลายตัวเลือกหรือยังนะครับถ้าเราเลือกอย่างนี้เสร็จปั๊บให้กดคลิก here กดคลิก here ปึ๊บกำลังใช้สคริปต์ไม่ถูกต้องตามรายการกริดผู้อ่านครับในสคริปต์ต้องเปลี่ยน ID ด้วยใช่ไหมครับ
ในสคริปต์ไม่ต้องเปลี่ยน ID ครับเพราะว่าเปลี่ยนไม่ได้นะครับต้องเปลี่ยนครับเพราะว่าเราสำเนามาของท่านเปลี่ยน ID ของ ID ตัวเองครับของท่านเองนะครับใช่ครับผมเปลี่ยนได้ครับผมไม่มีปัญหาของฟอร์มของท่านเองเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมดูก่อนว่าของผมอ่ะมีใครยิงเข้าแล้วบ้างครับมีครับมีไหมของผมยิงเข้านะยิงเข้าแล้วครับยิงเข้าแล้วนะยิงเข้าครับผมแต่ต้องเป็น ID ครับถึงยิงเข้าใช่ครับมันต้องคือ ID ของแต่ละคนแต่ละช่องจะไม่เหมือนกันครับมันจะไม่เหมือนกันไม่ ID form sheet ID form นะครับไม่ใช่ ID ตรงนี้ ID form sheet ครับต้องเปลี่ยนครับ ID form sheet อ๋อ ใช่ครับเพราะมันไปเรียกฟอร์มครับผมลืมฟอร์มผมลืมขออภัยครับอ้าวท่านแอปสคริปต์คือตอนผมเขียนโปรแกรมอ่ะผมไม่ได้ต้องอธิบายไงผมนั่งคิดของผมคนเดียวมันก็เลยกลายเป็นว่าฟอร์มเนาะฟอร์มตัวนี้เอา ID ไปใส่นะครับ copy ID ด้านบนแล้วก็เอา ID ไปใส่ ID เปลี่ยนไหมเนี่ยเดี๋ยวผมใส่นั่นไงเปลี่ยนจริงๆผมลืมบอกท่านขออภัยนะครับเข้ามาเปลี่ยน ID ฟอร์มก่อนเนาะไหนๆก่อนไหนๆแล้วผมอธิบายหน้าโค้ดไปเลยแล้วกันว่าฟอร์มก็คือ Google Form ของเราเนี่ยครับตั้งชื่อไว้แล้วเราเมื่อกี้เราใช้ Dive App เราใช้ Spreadsheet App ไปแล้วใช่ไหมครับเราจะมาใช้ Form App กันบ้างStatic ของ Google App Script นะครับ Open by ID ไปก๊อป ID ของ Form มาใส่ก่อนเนาะของด้านบนนี้นะครับตั้งแต่หลัง slash ตรงช่อง URL นะครับไล่มาเลยถึงตรงนี้เนาะอันนี้ไม่ยากผมว่าไม่ยากท่านที่เข้า Zoom ทุกวันน่ะท่านบอกโอ้กระจอกเอามาวางตรงนี้กดเซฟสเปซชีตแอปเหมือนเดิมครับแล้วไปเรียกลิสต์ที่มันไม่ตรงคือตรงนี้ครับแล้วก็2 4คืออะไร dot get when 2 4คือตัวนี้ครับนี่2เดี๋ยวนะIDกำหนด ID 1 2 3ผมว่าของผมมันต้องมีอะไรผิดพลาดนะเดี๋ยวผมลองยิงดูก่อนนะครับผมลืมใส่ ID แล้วปึ๊บเข้ามั้ยสคริปต์สิ้นสุดแสดงว่าเข้านี่ครับแค่เปลี่ยน ID เท่านั้นเองID form นะครับมีชื่อครูอ่านไหมนี่ไงอยู่คนสุดท้ายมันจะลงมาเป็นอาร์เรย์ลงมาเลยครับเนาะมันจะเป็นลงมาเลยอย่างนี้เลยครับแบบนี้เลยแล้วถ้าผมอยากจะเพิ่มผมอยากจะเพิ่มชื่อลูกสาวเข้าไปอยากจะเพิ่มเข้าไปผมเพิ่มเข้าไปปั๊บผมไม่ต้องมาทำอะไรเลยผมก็แค่กดคลิกปึ้งยิงสคริปต์ปึ๊บมาดูครับเข้าไหมนี่ไงครับเข้าแล้วโดยไม่ต้องใช้ส่วนเสริมอันนี้เด็กๆเบบี๋ให้ท่านกด Ctrl Z ครับ Ctrl Z ในหน้าฟอร์ม Edit นี่แหละมันจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมเหมือนโน้ตเกียCtrl Z กลับมาครับเราจะมาเล่นกันใหม่ครับฟังก์ชันต่อไปฟังก์ชันที่ฉันจะต้องใช้ตัวนะครับมีอย่างเงี้ยหลายตัวเลือกช่องทำเครื่องหมายstatic function ที่ต้องใช้หลายตัวเลือกจะใช้ multiple choice นะครับ multiple choice เนาะช่องทำเครื่องหมายก็จะใช้ checkbox ฟังก์ชัน checkboxอันนี้เป็นฟังก์ชันที่กำหนดเลยนะครับไม่ใช่กำหนดเลยแต่อันนี้เป็นฟังก์ชันที่ผมตั้งชื่อขึ้นมาฟังก์ชันมันคือตัวนี้ multiple choice เนี่ยเป็นชื่อฟังก์ชันที่ตั้งขึ้นมาเพื่อเรียกแต่ฟังก์ชันที่เรียกใช้จริงๆคือ dot as multiple choice item เนี่ยคือตัวเนี้ยหลายตัวเลือกใช้ตัวนี้
แล้วจะต้องใช้คู่กันกับ .setChoiceValue อยู่ตรงไหนอยู่ด้านล่างตรงนี้ครับอยู่ด้านล่างตรงนี้ต้องใช้คู่กันถ้าใช้ไม่ตรงกันมันจะเตือน exception ขึ้นมาว่าต้องเรียกท่านไม่ได้ใช้ฟังก์ชันที่มันตรงกันนะสมมติผมเปลี่ยนผมเปลี่ยนเซตผมเอาเป็นเซตฟีดแบ็กนี้ก็ได้อ่ะผมเซฟแล้วผมลองยิงใหม่อะไรเกิดขึ้นเห็นไหมครับ exception ไม่ถูกต้องของกริดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าฟังก์ชันมันไม่ถูกหรือ ID มันไม่ถูกเนี่ยให้ท่านแก้ครับแก้กลับมา control setแอดเนี่ยเป็นแชท set choice value นี่ฟังก์ชันแรกนะครับเรายิงเข้าแล้วนะยิงเข้าแล้วนะครับเราจะมาใช้ฟังก์ชันต่อไปครับฟังก์ชันต่อไปท่านไปที่ฟอร์มครับไปที่ฟอร์มเปลี่ยนจากหลายตัวเลือกเป็นช่องทำเครื่องหมายครับเลือกเป็นช่องทำเครื่องหมายครับอธิบายโค้ดไปพร้อมกันเลยเราจะมาใช้ช่องทำเครื่องหมายก็ dot as checkbox item อยู่ตรงนี้ตรงว่า name list form dot get item by id เนี่ยนะครับแล้วธรรมดาจะต้องเอาเลข id มาใส่ตรงนี้นะเอาเลข id ของเดิมท่านจะต้องไปเอา id มาใส่ครับ id ของตัวเนี้ย id ที่เราไป get มาเมื่อกี้แต่ว่าผมเอา ID ที่เนี่ยตรงเนี้ยที่เราไปเก็ทมาเนี่ยเราจะต้องไปก๊อปวางทุกครั้งมันก็ไม่ไหวใช่ไหมผมก็เลยเอา C2 เนี่ยจับมายัดใส่เนี่ย C2 เนี่ยเอามายัดใส่ตัว ID ซะก็จะได้เป็น ID ตัวเนี้ยเนี่ยครับ C2 2 คือแถว2 3คือคอลัมน์ C ก็คือ C2 เนี่ย C2 ได้เห็น C2 นี่นะครับเอามายัดใส่ตัวแปร ID value ที่ผมตั้งขึ้นมาแล้วก็ name ก็คือเรียกจาก spreadsheet เมื่อกี้ที่ get range นะครับเนี่ย get range เห็นไหมเลือกช่วงมา C2 นะครับ C2 อันนี้คอลัมน์อันนี้แถว dot get value คือเอามาหมดนะครับแล้วผมก็เอาแปลงให้มันเป็นสตริงซะเพราะว่า ID เวลามันเรียกอ่ะมันเรียกพารามิเตอร์ตรงเนี้ยมันจะเรียกเป็นสตริงนะครับแต่ว่า ID ที่เราเอามามันเป็น int ก็คือเป็น integer เป็นตัวแปรแบบตัวเลขหรืออาจจะเป็นโฟลตเป็นแบบทศนิยมก็ได้หรือเป็นตัวเลขที่มีดอทๆๆอะไรประมาณนี้ทำให้มันเป็นสตริงหรือเป็นข้อความธรรมดาซะนะครับแล้วเอามายัดใส่แทนแล้วก็ get มันเข้ามาใส่ ID ก็จะได้ตัวนี้โดยที่ท่านคือธรรมดาท่านจะต้องก๊อป ID วาง ก๊อป ID วาง ก๊อป ID วางอย่างเงี้ยท่านต้องเข้ามาหน้านี้ตลอดอ่ะมันเสียเวลาผมก็เลยจับบัญญัติใส่ตัวแปรซะพอมันเรียกตัวแปรมันเรียกพารามิเตอร์ใช่ไหมครับเรายัดมันเข้าไปในนี้แล้วนี่เราก็แค่เอาตัวเนี้ยทำให้เป็นสตริงแล้วจับมันยัดใส่เข้าแทนค่ามันมีค่าเท่ากันก็เหมือนกับการเอาเลขตัวนี้จับมายัดใส่ในช่องนี้นั่นเองผมพยายามให้ช้าที่สุดแล้วนะครับทีนี้เมื่อได้แบบนี้ปั๊บง่ายแล้วสะดวกแล้วท่านไปที่ฟอร์มนะครับท่านเปลี่ยนเป็นช่องทำเครื่องหมายแล้วใช่ไหมครับว่างๆแบบนี้แล้วนะเริ่มครับเปลี่ยนรูปแบบครับจากหลายตัวเลือกเป็นช่องทำเครื่องหมายแค่นี้ครับว่างนะฟอร์มว่างนะแล้วท่านลองคลิกกลองไปครับคลิกเฮียครับเหมือนเดิมปึ้ง
สคริปต์สิ้นสุดกลับมาที่ฟอร์มครับเห็นไหมครับยิงเข้ามาอย่างง่ายดายครับยิงเข้ามาอย่างง่ายดายครบทุกคนตั้งแต่ครูอันจนชื่อลูกสาวครูอันได้ยังไหมครับได้อย่างครูอันไหมครับได้นะได้ผมจะไปต่อนะครับกด Ctrl Z ครับขอบคุณลูกพี่ที่บอกเตือนให้ผมเตรียมยาดมนะครับผมเริ่มอยากต้องการยาดมแล้วครับโอเคเปลี่ยนครับจากช่องเป็นเลื่อนลงเปลี่ยนเป็นเลื่อนลงเลื่อนลงท่านกลับมาตรงนี้ครับทีนี้ง่ายแล้วท่านแค่ทำแบบนี้ครับเปลี่ยนรูปแบบมันอย่างเดียวเป็นเลื่อนลงทำไมมันถึงทำได้แบบนี้ล่ะเพราะในโค้ดครับนี่ฟังก์ชันอะไรไม่รู้ผมทำไว้ให้หมดแล้วผมมาสร้างฟังก์ชันใหม่ฟังก์ชันผมเรียกใช้ฟังก์ชันอัปเดตแต่แรกเลยใช่ไหมครับเดิมมันต้องเอาฟังก์ชันทั้งหลายมายัดใส่ในนี้แต่ผมสร้างเงื่อนไขมันโดยใช้ if statement เนาะตั้งชื่อว่า pattern value name get range 2 4ก็คือ4ก็คือ a a b c d d ใช่ไหมครับ d นี่ไงช่อง d d อะไร d 2จะเปลี่ยนเป็นอะไรไม่รู้พอกดลงไปปั๊บค่ามันจะเป็นค่านี้แล้วพอเป็นคำนี้ปั๊บเอาไปเปรียบเทียบครับ pattern value ก็คือในนี้ดึงมาแล้วถ้ามันเท่ากับหลายตัวเลือกให้เรียกฟังก์ชัน multiple choice else ถ้าเป็นอย่างอื่นแล้วมันมีเงื่อนไขที่ pattern value ตรงกับคำว่าช่องทำเครื่องหมายหรือเลื่อนลงตารางเลือกหลายข้อตารางกริดช่องทำเครื่องหมายมันก็จะเรียกฟังก์ชันแต่ละฟังก์ชันที่เราตั้งชื่อไว้อันนี้ผมเขียนมาให้แล้วถ้าใครอยากพัฒนาต่อตามสบายครับแต่ณตอนนี้ผมจะทำพาท่านยิงก่อนเลื่อนลงนะเลื่อนลงนะพอเลื่อนลงปั๊บก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วท่านจะเลือกอันไหนท่านเลือกเอาเลยแล้วท่านก็กดปึ้งยิงปังเข้าไปนี่ครับเลื่อนลงก็จะขึ้นแล้วมันใช้ได้จริงไหมกดดูครับนี่ใช้ได้จริงต่อไปนี้สบายนะครับถ้าไม่ต้องไปติดตั้ง extension อะไรทั้งหลายวุ่นวายต่อไปอีกอันนึงครับ scale เชิงเส้นผมลองแล้วผมก็ไม่ได้ไปอะไรมากมายเพราะผมก็ไม่เคยใช้นะครับแต่ตรงนี้เนี่ยตรงนี้คือไฮไลท์ของตัวนี้เลือกครับตารางตัวเลือกหลายข้อเมื่อกี้เรายิงได้ทีละชุดใช่ไหมครับครั้งนี้สังเกตไหมครับว่ามันจะมีแถวนะครับแล้วก็จะมีคอลัมน์เพราะฉะนั้นเราจะยิงเป็นแถวกับยิงเป็นคอลัมน์อันนี้กด Ctrl Z ก่อน Ctrl Z ก่อนแล้วเลือกปึ๊บตารางหลายข้อนะครับกลับมาที่ชีทครับเปลี่ยนครับให้เป็นตารางตัวเลือกหลายข้อเสร็จปั๊บเราจะยิงอันไหนก่อนเราจะยิงแถวก่อนใช่ไหมครับเราจะยิงแถวก่อนให้มันลงด้านนี้นะให้มันลงซ้ายก่อนนะครับปึ๊บเราก็มาเลือกครับที่เพิ่มแถวเงื่อนไขตรงนี้มันอยู่ตรงไหนไปดูที่โค้ดกันเพิ่มแถวมันอยู่ตรงนี้ครับเพิ่มแถวนะปึ๊บเดี๋ยวนะนี่ฟังก์ชันตัวนี้ครับกริดไอเทมกริดไอเทมเราก็จะมี as กริดไอเทมตัวนี้ as กริดไอเทมนะครับแล้วพอดอทตรงนี้ปั๊บเราจะต้องมาเซตโรตรงนี้กับเซตคอลัมน์ตรงนี้ผมก็ใช้ if statement เข้าไปอีกก็คือถ้าให้มันเลือกเงื่อนไขถ้า x valueX ว่า exit value exit value แปลว่าแกน exit แปลว่าแกนนะครับก็ผมก็ตั้งชื่อไปแหละมั่วๆของผม exit value คืออะไร name.getRange 2 5 5คืออะไร a b c d e คือ e 2เพราะฉะนั้น e 2อยู่ไหนครับนี่ครับ e
2ถ้าท่านเลือกเป็นอะไรมันก็จะได้ e 2ไปเราเลือกเป็นแถวปั๊บมันจะได้คำว่าเพิ่มแถวเข้าไปอยู่ใน if statement ตัวนี้จะได้เพิ่มแถวอ่ะมันได้เพิ่มแถวจริงไหมมาดูครับได้เสร็จปั๊บอ่ะฟอร์มนะไม่มีอะไรเลยนะครับเราจะยิงที่แถวก่อนพร้อมให้ชื่อด้วยให้ชื่อคำถามด้วยยิงครับปึ้งสคริปต์สิ้นสุดมันมาจริงไหมปึ๊บนี่ไงครับแถวมาแล้วมาแล้วครับมีครบเลยอยากเพิ่มอยากอะไรก็แล้วแต่ท่านนะแต่ผมว่าน่าจะมีแต่เพิ่มข้อมูลอย่างเดียวลบข้อมูลคงไม่น่าจะก็ลบก็คลิกลบเอาไม่ยากเนาะไม่ต้องไปยิงให้มันวุ่นวายเสียดายอ่ะทีนี้ถ้าเราจะยิงใส่คอลัมน์บ้างล่ะผมเคยเห็นวันนั้นใครเข้าซูมนะใช่พี่ไก่ป่ะที่ใช้อะไรนะ extension อะไรสักอย่างเนี่ยครับผมไม่แน่ใจต้องไปเลือกนู่นเลือกนี่มันคือผมเห็นแล้วมันเยอะอ่ะไปดูกันว่ามันทำงานได้จริงไหมผมเปลี่ยนจากตรงนี้เป็นเพิ่มคอลัมน์ผมจะยิงใส่คอลัมน์บ้างมาดูครับตรงนี้นะคอลัมน์คือตรงนี้นะทางขวานะเมื่อกี้เรายิงใส่ซ้ายไปแล้วเรายิงใส่ขวาบ้างปึ๊บเปลี่ยนแค่นี้ครับแล้วท่านยิงครับคลิกเฮียปึ้งเรียบร้อยนี่ไงมาแล้วGoogle มันชอบทำช้าแล้วให้เราใจหายอยู่เรื่อยนี่ครับตรงเป๊ะๆอย่างที่ท่านต้องการสมมุติว่าคอนโทรล Z ไปท่านจะยิงใช่ไหมครับในแถวเนี่ยท่านยิงแค่นี้ท่านจะยิงชื่อไปยิงปึ้งเดี๋ยวนะเกิด exceptionอ๋อหลายข้ออยู่เอาหลายข้อนะครับเลือกผิดยิงปึ้งเป็นแถวนะเป็นแถวนะครับแต่ทีนี้ตรงนี้ผมต้องการให้มันเป็นแค่ว่ามากับไม่มาเพื่ออะไรเดี๋ยวเราจะไปใช้ในโปรเจกต์ถัดไปผมต้องการยิงแค่มากับไม่มาเราเลือกก่อนเลยคอลัมน์ผมจะยิงใส่คอลัมน์แล้วผมเอาตรงนี้ออกเอาไปก่อนผมใส่ไปว่ามาเรียน enter ไม่มาเรียนแล้วผมเลือกคอลัมน์ไปแล้วผมจะยิงมาเรียนกับไม่มาเรียนน่ะใส่ฝั่งนี้เพื่อเอาไปใช้ในชีตเวลาที่เราเรียกข้อมูลนะครับเอายิงแล้วผมยิงแล้วปึ้งเรียบร้อยมันมีนิดเดียวนี่ครับมาเรียนกับไม่มาเรียนเข้าให้แล้วฟอร์มเนาะผมไม่รู้ว่ามีใครเคยแนะนำอันนี้หรือยังเนาะแต่ผมว่ามันโอเคแล้วก็มันไวโดยที่ไม่ต้องไปเลือกนู่นเลือกนี่วุ่นวายอ่ะโอเคมาไม่มานะครับคอนโทรลแซดกลับไปเหลือแค่ตรงนี้สุดท้ายครับตารางกิจช่องทำเครื่องหมายท่านก็แค่เปลี่ยนครับเปลี่ยนตรงนี้เองตารางกิจช่องทำเครื่องหมายให้ตรงเราจะเพิ่มแถวก่อนมันมีแถวกับคอลัมน์ใช่ไหมครับเราจะเพิ่มแถวทางซ้ายก่อนกดคอนโทรล Z ก่อนผมจะเอาข้อมูลเมื่อกี้กลับมาชื่อนะครับเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นช่องกิจหลายข้อมูลเพิ่มแถวก่อนแล้วผมยิงใส่ช่องเหมือนเดิมมัน ID เดิมเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้เปลี่ยนเราไม่ได้เปลี่ยนส่วนมันถ้าเราเพิ่มส่วนเราต้องไปเข้า F12 เพื่อไปเอา ID ใหม่นะครับเนาะคือผมยังไม่ได้แบบเทพขนาดว่า get ID มันมาจาก development ได้ช่อง developer ได้ยังไม่ถึงขนาดนั้นนะครับผมยิงก่อนปึ้งตารางกิจช่องทำเครื่องหมายนะครับเพิ่มแถวปึ๊บนี่ไงตารางกิจช่องทำเครื่องหมายเพิ่มแถวมาแล้วโอเคนะทีนี้ผมจะยิงตรงนี้บ้างลบไป
างทีท่านก็อาจจะใช้เหมือนเดิมก็ได้เอามาเรียนไม่มาเรียนเนี่ยครับแล้วเปลี่ยนเป็นเพิ่มคอลัมน์แล้วก็ยิงมันไปเลยปึ้งสคริปต์เสร็จสิ้นปึ๊บนี่ครับมาเรียนแล้วไม่มาเรียนมาแล้วมาแล้วต่อไปนี้การสร้างฟอร์มการสร้างอะไรของท่านทั้งหลายที่มันจำเป็นต้องใช้พวกนี้หลายตัวเลือกช่องทำเครื่องหมายเลื่อนลงตัวนี้นะครับตารางเลือกหลายข้อตารางกิจช่องทำเครื่องหมายเนี่ยจะง่ายแล้วครับแค่ท่านเอาโปรเจกต์นี้ไปแค่นั้นเองเนาะแซดกลับมาเหมือนเดิมท่านก็ไปก๊อปรายชื่อนักเรียนมาใส่ครับใส่แค่นั้นเองครับจบครับมีคำถามไหมครับสำหรับโปรเจกต์นี้มีไหมครับอันนี้ก็คือถ้าเราเพิ่มหัวข้อคำถามก็แสดงว่าเราต้องไปเอา ID มาใหม่ทุกอันถูกครับผมทำให้ดูสมมุติว่าผมอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับผมเพิ่มคำถามผมเป็นหลายตัวเลือกใช่ไหมครับนี่ผมจะทำยังไงผมก็กด F12 ครับตรงนี้แหละกดปุ่ม F12แล้วให้ท่านพิมพ์ครับคลิกตรงเนี้ยสักทีหนึ่งก่อนกด Ctrl F มันจะขึ้นช่องนี้ครับ File by String Selector or Export ตัวนี้นะครับท่านก็พิมพ์เหมือนเดิมครับ Data Sheet Item Sheet ID ทีนี้เมื่อกี้มันเป็น1ต่อ2อันนี้มันกลายเป็น2ต่อ3แล้วเห็นไหมครับเลื่อนลงครับให้เป็น3ต่อ3ซะ3ต่อ3มันจะมานี่ครับเห็นไหม ID item ID ตัวนี้ครับดับเบิ้ลคลิกเข้าไปเลยคลิกขวา copy ทำเท่านี้ครับถ้าท่านสร้างท่านก็เลื่อนมาลงไปอีกเลื่อนปึ๊ดเนี่ยมาลงไปนะครับดูเลขตรงนี้แล้วกันผมปิดแล้วดูว่าพอเปลี่ยน ID ปั๊บมันจะยิงได้จริงไหมปึ๊บผมเอา ID ใส่ตรงนี้เข้าไปตรงนี้เราไม่ต้องไปก๊อป ID ฟอร์มมาใส่แล้วนะครับเราทำครั้งเดียวปึ๊บผมต้องการจะยิงอะไรล่ะนี่ครับตัวเลือกหลายตัวเลือกผมก็ต้องไปแก้ก่อนตัวเลือกหลายตัวเลือก ID นี้ชื่ออะไรผมเปลี่ยนบ้างเราเช็คชื่อไปแล้วใช่ไหมเราจะเปลี่ยนเป็นรายชื่ออะไรก็ได้ครับรายชื่อสำหรับเข้าอบรมนี้ก็ได้คือที่ผมพิมพ์ให้ดูแบบนี้เพื่อให้เห็นความแตกต่างนะครับผมจะยิงเข้า ID นี้ก็คือช่องส่วนที่2คำถามที่2นะครับมันก็จะมาคำถามแล้วก็ตัวเลือกลองยิงครับปึ้งสิ้นสุดสคริปต์นี่ครับคำถามที่2มารายชื่อสำหรับเข้าอบรมมาแล้วปึ๊บรายชื่อได้เหมือนเดิมท่านจะยิงสัก10ข้อจะยิงสัก20รายการก็แค่นี้ครับทำแบบนี้ง่ายๆ Google Form ท่านจะทำอีกสัก100ห้องก็ไม่ยากแล้วเนาะไม่ต้องไปก๊อปจากตัวนู้นเอามาใส่ในNotepad แล้วเอามาวางในชีทอย่างนี้ไม่ต้องแล้วท่านก๊อปมาวางอย่างนี้เลยมันเป็นล็อกให้อยู่แล้วแค่นี้ครับท่านเอาวางได้เหมือนกันเนาะแล้วพอเราเป็น ID ปั๊บแล้วเนี่ยท่านจะเปลี่ยนมันเป็นอะไรช่องทำเครื่องหมายเอ้ยไม่ใช่ดิตัวล่างนะครับขออภัยตัวล่างเปลี่ยนเป็นหลายตัวเลือกจากเป็นเลื่อนลงก็ได้เหมือนกันผมลบหมดเลยผมคลิกลบหมดก่อนผมลบหมดเลยจริงๆผมจะคอนโทรลเซตก็ได้แหละแต่ว่าผมอยากให้ท่านเห็นนะครับผมลบหมดเลยเปลี่ยนเป็นเลื่อนลงคำถามที่2เนี่ยผมจะเปลี่ยนเป็นลิสต์เป็นดรอปดาวน์ลิสต์ผมก็มาเปลี่ยนตรงเนี้ยให้เป็นเลื่อนลงแค่นี้เองครับแล้วกดยิงเลยปึ้ง
สคริปต์ทำงานเสร็จสิ้นข้างล่างก็จะเป็น drop down list ครับได้ไม่ได้เอามาลองวิวดูครับติ๊กติ๊กนะครับข้อที่2เป็น drop down list นี่ครับ Google Form ง่ายแล้วสบายเลยทีนี้ไม่ต้องเสริมไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นอ่ะแค่รู้ว่ามันมายังไงไปยังไงทำได้หมดครับอ่ะจบโปรเจกต์ที่2ครับเอาซะใหญ่โตเลยมีคำถามไหมครับขออนุญาตผมยังไปไม่ได้เลยครับผมมันขึ้นสีแดงนะครับขึ้นว่าอะไรครับที่พอเราเช็คเนี่ยแล้วมันจะขึ้นผมสต็อปแชร์ให้ก่อนท่านแชร์หน้าครับแชร์หน้ามาครับโอ้63คนขอบพระคุณมากครับอุตส่าห์เข้ามาดูครูอั๋นใจดีตัวน้อยๆมีกล้วยด้วยท่านแชร์มาครับอันนี้ก็คือฟอร์มของผมเอาคอมเมนต์ออกให้หมดครับท่านเลือกคลุมทั้งหมดครับคลุมทั้งหมดเลยคลุมไม่ใช่เอาแค่นั้นก็ได้กดปุ่มคอนโทรลแล้วกดปุ่ม slashคอนโทรลค้างไว้แล้วกด slash นั่นแหละแค่นั้นครับกดเซฟใช่ครับมันเสียตรงนั้นแหละครับที่เอา ID มานี่แหละผมไม่รู้จะเก็ตมันมายังไงเนาะถ้าใครมีคำสั่งเก็ตได้นะเทพเลยลองยิงครับสคริปต์สิ้นสุดท่านดูของท่านเข้าแน่นอนมาแล้วครับขอบคุณมากครับครับผมมีท่านใดครับขออนุญาตท่านสต็อปแชร์นะครับมีคำถามไหมครับมีคำถามไหมครับขอบคุณครูสลันนะจ๊ะขอบคุณครับเปลี่ยน ID ได้ดั่งใจครับมันต้องเนี่ยเนาะเพราะเราไม่ใช่เดเวลลอปเปอร์มืออาชีพนะครับเยี่ยมครับผมขอบคุณครับคือเราไม่ใช่เดเวลลอปเปอร์มืออาชีพเพราะฉะนั้นเราผมก็ไม่รู้ว่าเราจะดึงมันยังไงนะครับโอเคนะครับจบไหมครับโปรเจกต์ที่2ขอให้ท่านเอาไปใช้อย่างมีความสุขและแฮปปี้แล้วไปแบ่งปันนะครับรับรองว่าในองค์กรของท่านจะใช้ Google Form อย่างเมามันเนาะสะดวกละทีเนี้ยท่านจะทำสัก100ห้องก็ได้ทีนี้ท่านก็จะไม่อยากวันใดท่านถูกสั่งให้ทำฟอร์มอะไรสักอย่างหนึ่งที่ต้องไปถามผู้ปกครองอย่างเงี้ยไปถามนักเรียนอย่างเงี้ยหรือจะทำแบบทดสอบอย่างเงี้ยจะเช็คชื่ออย่างเงี้ยเอาเด็กทั้งโรงเรียนอย่างเงี้ยยิงปึ้งเดียวครับเข้าหมดเลยโอเคนะครับขออนุญาตเข้าโปรเจกต์ที่3โปรเจกต์ที่3นะครับโปรเจกต์ที่3คือโปรเจกต์เช็คชื่อออนไลน์โดยสร้างเงื่อนไขว่าใครที่ขาดเกิน3ครั้ง5ครั้ง7ครั้งแล้วให้เตือน LINE notify อันนี้บอกเลยว่าจิตวิทยาล้วนๆนะคือตอนแรกผมก็คิดว่ามันเป็นโปรเจกต์กระจอกอะที่ทำเนี่ยจริงๆโปรเจกต์กระจอกมากตอนแรกทำโปรเจกต์เนี้ยถ้าไม่ได้ครูลูกพี่ผมอ่ะจะครูสมพงษ์อ่ะคนขยันน่ะผมไม่สําเร็จจริงนะเพราะตอนนั้นผมไม่รู้เรื่องเลยโค้ดอ่ะผมบอกตรงผมไม่รู้เรื่องนะครับเก็ทเลนส์มายังไงไปเก็ทตรงนู้นมายังไงแล้วเอาลาสโลมายังไงไม่รู้เรื่องเลยจริงๆอาจารย์สมพงษ์ก็ไล่ตั้งแต่แรกเลยเนาะพอมีพื้นฐานจาก PHP พวกอะไรพวกนี้บ้างครับก็พอจะตามท่านทันอ่ะทีนี้ครับมาดูขออนุญาตแชร์เลยโปรเจกต์เช็คมาแล้วครับขอแนทย้ายมาเดี๋ยวผมต้องแชร์ใหม่ใช่ไหมครับใช่ครับแชร์อ้าวท่านเห็นภาษาไทยเช็คชื่อ3/9ออนไลน์ยังครับชีตอ่ะมาแล้วครับ
มาเห็นแล้วใช่ไหมครับทีนี้ท่านเอาฟอร์มของท่านเมื่อกี้ครับท่านเอาฟอร์มของท่านเมื่อกี้ยิงชื่อเข้าไปพอยิงชื่อเข้าไปใช่ไหมครับเดี๋ยวผมแก้มาตรงที่สมมติท่านได้ตรงนี้ใช่ไหมครับท่านได้ตรงนี้นะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันต้องสร้างเป็นข้อมูลใหม่เลยดีกว่าผมจะสอนตั้งแต่แรกเลยแล้วกันอันนี้มาที่เครื่องมือนะครับแล้วก็สร้างฟอร์มใหม่เลยก็ได้ครับสร้างฟอร์มใหม่ไปเลยท่านสร้างฟอร์มใหม่พร้อมๆผมไปเลยก็ได้ครับพอได้อย่างนี้ปั๊บเนี่ยในชีทของท่านมันจะเกิดอะไรขึ้นครับมันจะเกิดการตอบกลับแบบฟอร์ม2ขึ้นมาเราจะยิงข้อมูลใส่กันครับโดยอันนี้เราจะเลือกเป็นตารางตัวเลือกหลายข้อครับตารางตัวเลือกหลายข้อเอา ID มาครับ ID ของฟอร์มมาผมนี่คือทวนเลยนะครับไปที่ชีทเมื่อสักครู่นี้หนูรักสบายจิเดี๋ยวนะครับชีทสักครู่นี้อยู่ไหนก็อยู่ในบ้านเลยเอาชีท2 form ท่านไปที่ชีท2 form นะครับผมต้องแก้ใหม่ไหมเนี่ยผมย้ายมาตรงนี้ท่านเห็นโค้ดชีท2 form ไหมครับเห็นไหมครับหรือท่านยังเห็นตัวท่านเห็นสคริปต์ไหมครับหรือท่านยังเห็นเป็นชีทอยู่เป็นอยู่ในแถบเดียวกันครับได้ได้ใช่ไหมครับครับผมย้ายมาแล้วเห็นแล้วโอเคเอาเปลี่ยน ID ครับเปลี่ยน ID คอนโทรล V เข้าไปเซฟเนาะแล้วฟอร์มตัวนี้เราจะดึงข้อมูลจากตัวไหนมาเราจะดึงข้อมูลจากตัวไหนมาครับก็คือตัวเมื่อกี้ตัวลิสต์เมื่อกี้ผมปิดไปแล้วหรือไงเนี่ยตัวลิสต์เมื่อกี้เดี๋ยวนะครับผมขออนุญาตเปิด list to form ผมเมื่อกี้ก่อนเสียงเริ่มแห้งครับคือเวลาเป็นวิทยากรแล้วหน้ามันปนกันไปหมดครับcopy and shoot ผมย้ายมาตรงนี้แท็บเดียวกันท่านเห็น copy to shoot บวกชุดของผมแล้วเนาะมาที่ list ตรงนี้ครับแล้วก็ส่วนขยาย app script มันก็จะได้ไอ้ sheet to form อันเดียวกันเนี่ยครับเนี่ยแต่อันนี้มันเป็นสคริปต์ที่ผมทำแยกต่างหากอันนี้เป็นสแตนด์อะโลนช่างมันปิดไปนะครับเมื่อกี้แล้วก็เปิดที่ชีททูฟอร์มโปรเจกต์เมื่อกี้ครับเมื่อกี้เลยแล้วเอา ID เข้าวางไปใหม่ปึ๊บ ID ตรงนี้คือฟอร์มนะครับฟอร์มที่ท่านสร้างใหม่เมื่อกี้นะครับนี่นะเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรก็ได้ครับเช็คชื่อสำนักตากศิลาเปลี่ยนไปเลยครับฟอร์มตรงนี้เลือกเป็นตารางตัวเลือกหลายข้อทันเนาะเรื่องฟอร์มไม่ยากนะครับกลับมาที่ copy and sheet เมื่อสักครู่นี้ครับเอา ID มาใส่ปั๊บเราจะเอาข้อมูลจากไหนผมขออนุญาตใช้ตัว list เหมือนเดิมนะครับ list เหมือนเดิมนะจะได้ไม่ต้องแก้ไขเนาะเราจะเอาชื่อตรงนี้มาใส่ยิงใส่ฟอร์มนะครับโอเคเราจะใส่อะไรครับรูปแบบตารางหลายข้อID ของฟอร์มนี้ทำไงครับช่วยตอบหน่อยครับทำยังไงครับผมไปไม่ถูกกดอะไรครับ F12 ครับเก่งมากครับF12 เสร็จปั๊บคลิกตรงไหนก็ได้เนี่ยตรงเนี้ยคลิกยังไงก็ได้นะเนี่ยตรงเนี้ยครับคลิกยังไงก็ได้
control F F ฝรั่งเศสฟองอ่ะ for fun อ่ะจะได้ตัวนี้มาช่อง file by string select เนี่ยครับพิมพ์เลย data data item id enter ปึ้งท่านจะเห็นว่ามี2ทับ2เห็นไหมครับ2ทับ2เลื่อนขึ้นจะได้เป็น ID ของหัวเลื่อนลงจะเป็น ID ของช่องนะครับดับเบิลคลิกตรงเลข ID เลยคลิกขวา copy มาที่ชีทตรงนี้ช่อง ID ที่ต้องการคอนโทรล V วางลงไปเปลี่ยนแล้วนะครับ ID เปลี่ยนแล้วในโค้ดนะ ID ของฟอร์มนี้ใส่แล้วชื่อชีทที่ต้องการจะยิงเข้าไปใส่แล้วID ที่เราเก็ตมาตรงนี้นะครับไม่ใช่ดิแพทเทิร์นเราเลือกแล้วตรงไหมครับท่านเช็คนะชื่อมีแล้วชื่อเช็คชื่ออะไรเช็คชื่ออะไรเมื่อกี้ผมก๊อปมาได้แล้วปิดไปเลยครับเช็คชื่อสำนักตักกศิลาผมจะใส่ซ้ำเงี้ยผมจะใส่ซ้ำผมก็คลิกคอนโทรล V เข้าไปเราจะเพิ่มแถวก่อนใช่เพิ่มแถวก่อนเพราะว่าในฟอร์มของเรามันจะมีทั้งแถวแล้วก็คอลัมน์ใช่ไหมครับเราจะใช้งานทั้งแถวและคอลัมน์พร้อมกันยิงครับได้แล้วยิงเลยปึ้งยิงเข้ามาปั๊บไปดูสักตัวนี้ครับนี่เข้ามาแล้วถ้า ID ของฟอร์มตรง ID ของช่องตรงมันต้องเข้ามาทีนี้ผมต้องการที่จะเช็คว่านักเรียนมากับไม่มาแค่นั้นแหละมากับไม่มาแค่นั้นแหละมาก็คืออาจจะมาสายบ้างก็เช็ครวมไปเลยเพราะผมตระหนักได้แล้วว่าการเช็คชื่อตั้งแต่ต้นชั่วโมงหรือต้นคาบไม่มีประโยชน์เด็กบางคนเสียโอกาสการเข้าเรียนโดยการที่มาเข้าช้าเพียง5นาทีหรือ10นาทีแล้วท่านเช็คขาดเสียหายมากครับทั้งโรงเรียนทั้งผู้ปกครองทั้งเด็กด่าท่านเละคือผมโดนมาแล้วเนาะเช็คชื่อตอนท้ายๆดีที่สุดเพื่อให้โอกาสเด็กเนาะได้เขาได้มีโอกาสว่าได้ชื่อว่าเข้าเรียนผมบอกตรงนะมันเป็นเรื่องของจิตวิทยาจริงๆเด็กที่เขาแค่พยายามเข้าเรียนนี่คือบุญของคนสอนขนาดไหนแล้วที่เขาพยายามเข้ามาเรียนนะครับจะเข้าตอนไหนไม่รู้แต่ถือว่าเขาเข้าผมจะยิงคอลัมน์บ้างนะครับชีทคอลัมน์ผมจะเหมือนเดิมครับผมจะเช็คแค่มากับไม่มามาเรียนท่านพิมพ์ตามผมนะเพราะว่าโค้ดผมยังไม่ได้แก้อะไรผมใช้คำนี้เดี๋ยวผมจะไปคิวรี่เรียกคำนี้มาไม่มาเรียนเผื่อท่านจะงงเนาะทำตามผมไปก่อนนะครับแล้วจะบอกให้แก้ตรงไหนเปลี่ยนจากเพิ่มแถวให้เป็นเพิ่มคอลัมน์ยิงครับปึ้งสคริปต์นี่ครับฟอร์มมาแล้วมาเรียนกับไม่มาเรียนแล้วทีนี้ท่านลองเช็คดูครับวิวดูครับว่าขึ้นแบบนี้ไหมขึ้นแบบนี้ไหมชื่อคนแรกมาเรียนไม่มาเรียนท่านจะต้องติ๊กได้แบบนี้นะครับเช็คแค่ว่าเขามาเรียนหรือเขาไม่มาเรียนครับเอาแค่นี้เองมีท่านใดได้แล้วบ้างครับถ้าได้แล้วกด1ครับเป็นวิทยากรจะต้องถามว่ากด1หรือกด0ขอบคุณครับขอบคุณครับมีใครไม่ได้บ้างครับมีใครไม่ได้บ้างครับถ้าท่านตามผมมาแต่แรกนะได้แน่นอนได้แน่นอนได้แล้วนะครับทีนี้ท่านลองเข้าไปดูในชีทครับแบบตอบกลับฟอร์ม2เนี่ยมาไหมครับข้างบนเนี่ยมาไหมครับมาไหมซึ่งมันจะมาหมดเพราะมันเป็นอาร์เรย์
ซึ่งเป็นอาร์เรย์2มิติเนาะผมเคยใช้วิธีการแทนที่มันอะแต่มันไม่หายครับวิธีการผมใช้มือเลยแถว1แสดงว่ามันยิงอันแถว1มาด้วยมันเอาแถว1มาด้วยเป็นชื่อเดี๋ยวจะมีปัญหาขออนุญาตเดี๋ยวนะคนแรกคือชัยยศใช่ไหมครับอ่ะเพราะฉะนั้นในชีทท่านลบคำถามไม่ระบุชื่ออันนี้ออกไปเลยครับลบคอลัมน์ไปเลยอ่ะแล้วเราจะเอาแต่ชื่อครับไอ้สำนักตักกศิลาเนี่ยเอาออกคือผมยังหาวิธีไม่ได้ว่าคือผมใช้ตัวเนี้ย Ctrl Hตรงเนี้ยอย่างเช่นผมจะเอาแค่ชื่อตรงเนี้ยแล้วผมก็คิดตรงนี้ Ctrl H แล้วผมก็แทนที่ด้วยตรงนี้แล้วมันยุ่งยากครับเนี่ยไป copy ตัวนี้มาแทนที่ด้วยตัวนี้แล้วก็แทนที่ทั้งหมดมันจะแทนได้ที่เดียวอ่ะเนี่ยครับแต่พอรีเฟซชีตอ้าวได้นี่เออทำไมครั้งแรกผมทำไม่ได้อ่ะดูครับมีท่านใดสามารถแก้ได้ไหมครับคือมันเป็นอาร์เรย์เนี่ยมันจะติดไอ้โพเนี่ยมาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ท่านทำแบบนี้ครับแก้เนาะแก้อ่ะเลือกทั้งหมดก่อน Ctrl CControl H วางลงไปแล้วเลือกตัวนี้มามันจะเสียเวลาหน่อยนะครับผมก็อยากจะทำให้มันง่ายกว่านี้เนาะแต่ว่าโอเคถ้าลองไล่ดูนะครับแล้วกลับมาที่ฟอร์มวิวดูติ๊กนะครับถ้าลองติ๊กเนาะเอาเป็นว่าเรายังไม่แก้ก่อนแล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวเราเช็คชัยยศไม่มาเรียนก่อนคนเดียวอันนี้ท่านทำเป็นฟอร์มรับข้อมูลเริ่มแรกไว้ก่อนก็ได้นะทำได้นะครับเนี่ยมาตรงเนี้ยรับลิงก์ที่กรอกไว้ล่วงหน้าแล้วท่านก็ติ๊กคนมาเรียนไว้ก่อนทั้งหมดเลยแล้วก๊อปไปใช้ก๊อปเอาไปใช้นะครับแต่อันนี้ผมจะทำให้ท่านดูก่อนว่าคนนี้ไม่มาเรียนนะชัยยศพรหมจารีพินาศเนี่ยที่เหลือมาหมดเลยแล้วผมจะให้แจ้งเตือนแค่คนเดียวก่อนแล้วเดี๋ยวผมการบ้านคือผมจะให้ท่านแก้ว่าท่านต้องการให้ขึ้นคนไหนบ้างผมกดส่งกดส่งเสร็จปั๊บท่านมาดูที่ชีตครับการตอบกลับ2จะขึ้นแบบนี้ชัยยศจะไม่มาเรียนเห็นไหมครับชัยยศจะไม่มาเรียนนอกนั้นมาเรียนหมดเลยทั้งหมดนี้มาเรียนหมดเลยครับเห็นไหมครับแต่ไอ้ตรงนี้เนี่ยผมเนาะมันจะเสียเวลาหน่อยใช้อย่างนี้ก็ได้เนี่ยลบอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวค่อยทำเนาะเอามาที่สรุปนะครับทันไหมครับท่านทันไหมทันไหมครับชีตของท่านถ้ามาตรงหน้าสรุปปั๊บมันจะเป็นชื่อเดิมอยู่ใช่ไหมครับท่านแค่คลิกไปตรงกระมวลพิมพ์อ่อนเนี่ยครับแล้วเปลี่ยนเลข1ให้เป็นเลข2กด Enter แค่นี้เองครับทั้งหมดจะเป็นของท่านผมแค่ count if จากฟอร์ม2จากฟอร์ม2ก่อนนะจากฟอร์ม2นะครับแล้วอันนี้เป็นปึ๊บปึ๊บเห็นไหมครับมันจะมาตามที่ท่านต้องการ
ทั้งหมดไหมทั้งหมดครับเพราะชื่อคนสุดท้ายชื่อคนสุดท้ายคือเอลียาไซยอสกุลเลอร์ชื่อลูกสาวผมแต่ทีนี้สังเกตไหมครับธรรมดาเมื่อกี้ชัยยศมาใช่ไหมเพราะผมไปเค้าอิฟไว้การเค้าอิฟคืออะไรเค้าอิฟคือผมไปนับว่าใครไม่มาให้นับเป็น1ใครมาให้เป็น0ทีนี้มาที่สรุปนะครับมาที่สรุปให้ท่านคลิกตรง0ตรงนี้ช่องแรกที่ผมคิวรี่เค้าอิฟมาเนี่ยครับเค้าอิฟตัวเนี้ยเมื่อกี้เราดึงข้อมูลจากฟอร์ม1มาใช่ไหมเดิมผมใช้เดิมจากฟอร์ม1มาแต่ว่าเราสร้างฟอร์ม2นี่เราก็ต้องเค้าอิฟจากฟอร์มที่2ครับเปลี่ยน2เท่านั้นเองเปลี่ยนเป็น2แล้วตรงนี้ครับให้เครื่องหมายตกใจนี่คือกำหนดที่ข้อมูลจากตรงไหนจากช่วงของ B2แล้วท่านเห็นตรงนี้ไหมครับ B2 ถึง B หมายความว่าผมจะเอาจาก B ตัวนี้ไปจนถึงทั้งหมดนี้เอาได้ยังไงไม่ใช่สิจากตรงนี้มาถึงตรงนี้เนี่ยทั้งหมดครับ B2 คือตรงนี้จนถึง B2 ก็คือทั้งหมดเลยทั้งคอลัมน์ B เลยถ้า B มันเกิดขึ้นใหม่ก็จะไปเรียกคอลัมน์สุดท้ายมาเรื่อยๆอย่างนี้นะครับอันนี้ท่านน่าจะมองเห็นภาพเนาะหลังจากนั้นแล้วมันจะมาเป็นอย่างที่บอกได้ยังไงกลับมาหน้าสรุปครับผมทำอะไรให้ดูตึ๊บนี่กลายเป็นเลขอะไรเลข1ใช่ไหมครับเพราะว่าอันเนี้ยพอผม enter ปั๊บมันก็ยังเหมือนเดิมที่มันยังเหมือนเดิมเพราะว่าผมใช้วิธีการคัดลอกสูตรผมคัดลอกสูตรนะครับโดยการที่ผมตึงแถว2ไว้ตึงแถว2ไว้พอตึงแถว2ปั๊บแล้วผมคัดลอกปั๊บเนี่ยตรงนี้จาก2จะเป็น3เดี๋ยวดูนะเนี่ยเป็น2อยู่ใช่ไหมครับมันจะเป็น2 2ไม่ใช่ไม่ใช่3เนี่ยเป็น2 2B 2C คัดลอกไปครับคัดลอกเลยลากไปพื้นจนถึงคนสุดท้ายปึ๊บปล่อยข้อมูลที่เขาอิฟมาเมื่อกี้จะถูกต้องตามในฟอร์มในหน้าตรงนี้ละเนี่ยคือไม่มาเรียนคนเดียวชัยยศไม่มาเรียนคนเดียวเพราะฉะนั้นในหน้าสรุปชัยยศเดี๋ยวนะไม่เข้าเรียนฟอร์ม 2B2 ผมทำอะไรผิดป่ะครับฟอร์ม 2B2 ปึ๊บเปลี่ยนเป็นไม่มาเรียนไม่อ๋อใช่นี่ไงเงื่อนไขผมพิมพ์ผิดผมใช้อันเดิมใช่ไหมครับเปลี่ยนเป็นไม่มาเรียนขอบคุณมากครับเสียงคุ้นๆใช่พี่เก๋ป่ะครับใช่ไหมโอบีครับขออภัยครับขอบพระคุณท่านครับใช้เงื่อนไขให้ถูกครับก็จะได้เป็น1แล้วเราคัดลอกไปใหม่ก็ได้คัดลอกไปใหม่ทำไมต้องคัดลอกไปใหม่เพราะว่าตรงนี้ก็จะไปไม่มาเรียนเหมือนกันแต่เดิมอันนี้เราคัดลอกเป็นมาว่าไม่เข้าเรียนใช่ไหมครับมันก็จะกลายเป็นไม่มาเรียนคนไหนที่มาเรียนมันก็จะเป็น0ทีนี้เราแปลงคือจุดประสงค์ของตรงเนี้ยเราจะแปลงจากข้อความให้มันเป็นตัวเลขซะเราจะได้จัดการง่ายพอเราต้องการแค่ตัวเลขไปแสดงนี่เอาทีละขั้นนะครับพอได้อย่างนี้ปั๊บผมก็ซัมตรงนี้ไว้เนี่ยผมก็ทำตรงนี้เลยเอาไว้อันนี้คือข้อมูลที่ผมเอาไว้ดูเองนะตรง4ตรงเนี้ยผมก็จำนวนนักเรียนที่ไม่เข้าเรียนภาษาไทยวันนี้รวมกี่คนก็ซัมมาครับเท่ากับซัม B2 เห็นไหมครับ B2 ข้อมูลทั้งหมดมีกี่อันน่ะก็ B จนถึง AM จริงไหม
B จนถึง AM จริงไหมนี่ไงจนถึง AM ไม่งงเนาะมีใครถามไหมครับย้อนไหมแก้ตามนี้นิดเดียวเองถ้าไม่ต้องไปแก้อะไรมากครับต่อไปผมใส่อันนี้ไว้ไอ้ฟังก์ชัน now เนี่ยผมใส่ไว้ทำไมคือเราทำงานกับชีตบางครั้งชีตมันไม่ยอมทำงานเราต้องปลุกมันครับปลุกมันให้มันทำงานตลอดเวลาจริงๆจะไปปลุกมันตรงนี้ก็ได้นะเนี่ยตรงตั้งค่าเนี่ยเนี่ยการคำนวณเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการคำนวณซ้ำเปิดไหมถ้ามาตั้งค่าตรงนี้ก็ได้ครับแต่ว่าผมเคยได้ยินวันนั้นไม่แน่ใจว่าเป็นท่านต้นหรือเปล่าท่านต้นไอ้ต้นไฟอ่ะบอกว่าชีตอ่ะเวลานานๆไปแล้วอ่ะชีตมันจะหลับแล้วพอเราบางทีเราเรียกใช้มันเนี่ยมันไม่ทำงานอย่างที่ต้องการเราต้องปลุกมันไว้ให้มันปลุกคือให้มันตื่นอยู่ตลอดเวลานะครับชีตเนาะควรจะใส่ไว้นะครับเท่ากับ now พิมพ์ให้ดูก็ได้เท่ากับฟังก์ชัน now เนี่ยครับ enterแล้วก็ปิดมัน enter ท่านจะได้วันและเวลาปัจจุบันตลอดนะครับทีนี้วันที่เนี่ยอันนี้ท่านจะเห็นว่าในชีตมันเป็นวันที่นี้เลยผมใช้ตัวนี้ครับฟังก์ชัน take today นี่นะครับทำให้แล้วเพราะว่าขออนุญาตนะครับเหนื่อยจริงเป็นวิทยากรนี่หลายโปรเจกต์เหนื่อยจริงครับผมก็เลยทำให้เลยปึ้งได้วันเดือนปีอยากจะใช้อันนี้เหรอก็เก็ตช่องนี้ไปเอาไปใช้แค่นั้นเองทีนี้ไอ้ตรงนี้มายังไงมันมายังไงแล้วได้หนึ่งด้วยสีต่างกันด้วยมายังไงนี่ครับมันมาจากฟังก์ชัน transport b 1ถึง a m 1นะครับคือ b 1ช่องนี้จนถึง a m 1ข้างหลังมาจริงไหมคนแรกคือชัยยศคนสุดท้ายคือเอลียาจริงไหมจริงแล้วผมทำอันนี้ไว้สร้างเงื่อนไขนะครับคลิกขวาครับใช่ไหมเนี่ยผมเริ่มลืมคลิกตรงนี้แล้วก็ไปที่ข้อมูลการตรวจสอบข้อมูลใช่ไหมเอ่ยผมเริ่มลืมนะเนี่ยจากรูปแบบขอบคุณครับขอบคุณครับนี่อันนี้คลิกขวานะดูการดำเนินเพิ่มเติมสำหรับเซลล์จัดรูปแบบตามเงื่อนไขนี่ครับคลิกมันเข้าไปเลยคลิกเข้าไปเลยครับแล้วท่านก็ไปคลิกตรงนี้มันก็จะขึ้นให้ท่านเริ่มตั้งแต่ A7 ลากคลุมมาปึ๊บอย่างเงี้ย A7 จนถึงอะไร A44 เนี่ยครับ A7 ถึง A44 ท่านก็กำหนดเลยครับค่าต่ำสุดให้เป็นสีอะไรของผมไม่เป็นสีเขียวเพราะว่าอะไรครับเด็กไม่เคยขาดเลยเนี่ยต้องให้เป็นสีเขียวมันดูง่ายมันดูง่ายเพราะว่าบางทีเลขมันเยอะๆเข้าแล้วผมก็ตั้งให้มันเป็นแบบนี้ไล่สีแบบนี้พอเลขเพิ่มขึ้นผมเปลี่ยนนะสมมติผมเปลี่ยนคนนี้เป็น1ไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราทรานสโพสมาแก้ตรงนี้ไม่ได้นะครับท่านจะต้องไปเช็คเท่านั้นถ้าแก้ตรงนี้เละเลยห้ามแก้ตรงนี้เด็ดขาดค่าสูงสุดผมให้เป็นสีแดงทำแค่นี้ครับแล้วกดเสร็จสิ้นท่านก็จะได้ตรงนี้เนี่ยครับกดปิดไปฟอร์ม2สมมติว่าผมจะให้นิตินายไม่มาด้วยนิตินายไม่มาทำไงครับกลับไปที่ฟอร์มของเราสิครับฟอร์มเช็คชื่อตักศิลาอยู่ไหนเอ่ยใช่ไหมเนี่ยอันนี้ส่งคำตอบเพิ่มอีกท่านเช็คครับนิตินายเหินเวหาไม่มาเรียนคนอื่นมาเรียนหมดเลยขออนุญาตให้ท่านเสียเวลานิดนึงนะครับเวลาท่านไปใช้จริงท่านจะเห็นภาพเนาะ
แล้ว Google Form ท่านไม่ต้องไปสร้างเว็บแอปไม่ต้องไป HTML อะไรมากแล้วกดส่งในฟอร์ม2คนที่ไม่มาคือชัยยศวันที่2คนไม่มาคือนิธิไหนแล้วไปดูสรุปครับนี่ครับเห็นไหมตามสูตรที่เรากำหนดไว้ใช้แค่ count if sum query แล้วก็ transpose ใช้อยู่แค่นี้ครับวนอยู่แค่นี้ไม่ยากอย่าทำอะไรให้ยากเพราะเวลาที่เกิดปัญหาท่านน่ะจะเป็นคนที่ปวดหัวเองเอาที่ง่ายสำหรับตัวท่านดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะทีนี้ขาด2คนมาดูนะครับขาด2คนทีนี้ได้แล้วฐานข้อมูลฐานข้อมูลของเราได้แล้วครับเราจะเอาไปแสดงทำยังไงจะเอาไปแสดงทำยังไงไปที่ส่วนขยายของท่านเดิมไม่รู้ยังเป็นเครื่องมืออยู่หรือเปล่านะครับน่าจะเป็นส่วนขยายหมดแล้วแอปสคริปต์แอปสคริปต์นะครับรหัส GS report นะครับใช้ฟังก์ชัน report เป็นฟังก์ชันหลักนะครับเปิดได้กันยังครับได้ฟังก์ชัน report กันยังครับผมจะอธิบายโค้ดสักนิดนึงครับโค้ดไม่เยอะนิดเดียวเนี่ยมีแค่นี้มีแค่นี้เองเดิมมันมี for แค่ตัวเดียวนะครับแต่ว่าท่านเห็นอะไรไหมครับประกาศรายชื่อนักเรียนที่ติดม.2 ธรรมดาผมเช็คแค่ว่ามา1ครั้งมา2ครั้งขึ้นผมใช้อย่างนี้นะผมเล่าให้ฟังก่อนมันเป็นจิตวิทยายังไงเวลาที่เด็กมาเรียน1ครั้ง1ครั้งชั่วโมงแรกๆเนี่ยผมเตือนทุกคนเลยผมเตือนทิ้ง10คน20คนเลยเด็กทุกคนเริ่มแบบโหขาดแล้วเว้ยไม่ใส่ใจ1ครั้ง2ครั้งแต่สำหรับห้องต้นๆเนี่ยแค่ครั้งเดียวแล้วมันเตือนตลอดอันนี้คือเตือนทุกครั้งนะครับเตือนทุกครั้งที่มีการเช็คชื่อผมเล่นแบบนี้เลยเพราะว่าเทอม1ผมมีปัญหาว่าเด็กไม่ยอมเข้าเรียนชั่วโมงผมเลยบางชั่วโมงมีเรียน2คนซึ่งโรงเรียนผมเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษห้องเรียนละ40คนระดับชั้นละ14ห้องซึ่งท่านก็คิดดูนะครับว่าผมต้องบริหารจัดการข้อมูลเยอะขนาดไหนเนาะแค่ผมคนเดียวนะวิชาเดียวนะผมสอน2ระดับม.3กับม.5ห้องท้ายๆก็ไม่ค่อยใส่ใจหรอกก็ไม่เป็นไรไม่เข้าพอเริ่มหลายๆวันเข้าผมก็เริ่มจะสร้างเงื่อนไขแล้วทีนี้เงื่อนไขมาดูไงมาดูครับใน notify line สคริปต์ตัวนี้นะครับฟังก์ชัน report อันนี้บอกเลยว่าขอบคุณอาจารย์สมพงษ์ครับเพราะตอนนั้นไม่รู้เรื่องอะไรเลยอันนี้เป็นโปรเจกต์ที่ทำมาตั้งแต่ต้นเทอม2ตั้งแต่เดือนอะไรไม่รู้อ่ะหลายเดือนมาแล้วนะครับก็เอาเนี่ยมาอาจารย์สมพงษ์ก็สอนตั้งแต่ตรงนี้เลยผมบอกลูกพี่ทำยังไงครับเอ้าคุณก็เริ่มดิเรียกชีตมาเรียกไม่เป็นครับลูกพี่ไล่เลยเอาว่า ss มาเท่ากับ spreadsheet app.getx ตัวนี้มาไล่แบบนี้เลยครับเอาแบบนี้เลย get มาเหมือนเดิมครับ active คือตัวไหนตัวปัจจุบัน my sheet ss ตัวนี้เรียกมา get sheet by name สรุปสังเกตไหมครับชีตของเราเมื่อกี้อะไรครับชีตสรุปเราจะไม่เอาพวกนี้มาเล่นจำไว้เลยนะครับกฎเหล็กของการดึงข้อมูลมาใช้อย่าเอาข้อมูลดิบมาดึงเด็ดขาดเนาะเพื่อประโยชน์ของท่านเองจะได้ไม่เดือดร้อนในภายหลังตัวเนี้ยพอเปลี่ยนตัวปั๊บมันก็แก้ผิดแค่ชีตนี้แต่ชีตหลักผิดปั๊บนี่ไปหมดนะครับกดเหล็กเลยห้ามเอาข้อมูลหลักมาแก้ไขหรืออะไรเด็ดขาดหรือมาเล่นอะไรอย่าไปยุ่งกับมันดีที่สุดเนาะจะด้วยประการทั้งปวงนะครับอ่ะทีนี้มาชีตตรงนี้ต่อ get len สรุป b c
ชีทที่0เลนที่0คือตรงนี้ครับเดี๋ยวนะBC สรุป BC ที่0 BC B5 BC กับ B5 ผมต้องการจะเอาตรงเนี้ยข้อมูลตรงเนี้ย BC กับ B5 มาใช้นะครับ BC กับ B5 มาใช้B4 กับ B5 มาใช้นะครับกำหนดเลยว่า B4 กับ B5 คืออันนี้คือกำหนดไปเลยว่าต้องการอันนี้ต้องการอันนี้ต้องการอันนี้เลยช่องนี้เลยเอาช่องเนี้ย B4 B5 นะครับB4 B5 แล้วข้างหลังใส่ตัวเนี้ยคอลอน0เข้าไปมันจะได้ช่องนั้นเลยเป๊ะๆน่าจะใช่นะเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นโปรเจกต์บอกว่านานแล้วจริงๆเนาะถ้าผิดช่วยแก้นะครับผมก็ว่าไม่น่าจะผิดเนาะโอเค B4 คืออะไร B4 คือผมจะต้องเอาข้อมูลตรงนี้ขาด2คนเนี่ยไปแจ้งให้เด็กผมก็จะเก็ตตรงนี้มา B5 คืออะไรนี่ท่านจะเห็นว่าผมใส่ตัวสร้างตัวแปรเป็น data lens 1 data lens 2ใช่ไหมครับจับ B4 ก็คือ B4 คืออะไรเอาเนี่ยไอ้2คนน่ะที่ซ้ำมาได้เนี่ยขนขาดทั้งหมดเนี่ยเอามายัดใส่ใน data lens 1ซะให้รู้ทั่วกันนะ data lens 1คือจำนวนเด็กทั้งหมดdata lens 2คืออะไรคือวันที่ปัจจุบันก็คือเนี่ยครับจริงๆท่านจะสร้างเปลี่ยนก็ได้เป็นชื่ออะไรก็ได้นะอย่างเช่นอันเนี้ยผมเอามาจากตรงนี้ใช่ไหมจำนวนรวมอย่างเงี้ยผมก็ตั้งเป็นall data ก็ได้แล้วตรงนี้เป็น current date data อะไรก็ว่าไปตั้งให้มันสื่อความเวลาที่คนอื่นเอาสคริปต์เราไปใช้อ่ะมันเขาจะได้ไปใช้ไปทำต่อได้ถูกอ่ะเพราะถ้าเราตั้งชื่อตัวแปรไม่สื่อความแล้วคนอื่นเอาไปแก้เนี่ยงงตายครับงงตายจริงๆผมบอกเลยว่าการเขียนสคริปต์ขึ้นมาใหม่ง่ายกว่าการเอาของชาวบ้านไปแก้ครับจริงๆต่อมาครับผมก็สร้างตัวแปร date all เห็นไหมผมเริ่มแล้วนะ date all คือวันทั้งหมดแล้วอ่ะ my sheet dot get range dot get value เอามารอไว้ก่อนเอามารอไว้ก่อนนะครับ date now เอามารอไว้ก่อน date now มารอนะครับเสร็จปั๊บพอล็อกดูเนี่ยมันจะได้วันที่เลย data sheet get range 7 4 4 0 2คืออะไรโดยธรรมดาเราจะ dot get last row มามันก็จบแล้วแต่ทีเนี้ยตอนนั้นผมไม่รู้เรื่องจริงอาจารย์สมพงศ์บอกว่าผมก็ไม่ชอบหรอกไอ้ get last row อ่ะมันวุ่นวายผมก็เลยเรียกมันมาเป็นช่องนี่ว่ะนี่คือเริ่มจากแถวที่7คอลัมน์1มีทั้งหมด40เอามา2ยังไงเริ่มจาก7 7คือตรงนี้ครับนี่แถวที่7เอาช้าๆนะ7เมื่อกี้7 1 7คือตัวนี้แถวที่7คอลัมน์1คือ A ผมจะเริ่มจากตรงนี้มาเลือก A มานะคือจะดึงชื่อมานั่นแหละเอามาทั้งหมดเท่าไหร่40ได้40จริงไหมเดี๋ยวนะตอนแรกผมไม่รู้หรอกว่าผมจะดูข้อมูลยังไงว่ามันมีกี่คนผมก็นับแค่ว่าไล่ๆมาแล้วผมมาลบเอาในใจเนี่ยผมมารู้ทีหลังว่าอาจารย์สมพงศ์บอกว่าคือแกก็จะในใจแกคงบอกว่าแหกตาดูสิเนี่ยตรงเนี้ยมุมเนี้ยข้างล่างอ่ะมันบอกเนี่ยจำนวนเนี่ย38แกก็บอกว่าเนี่ยดูวิแกก็ไม่บอกผมว่าดูตรงไหนผมก็ไม่รู้เรื่องแล้วนั้นผมไม่เป็นจริงๆเพราะทั้งชีวิตผมเขียนแบบ PHP มาตลอดผมก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้ผมงงไปหมด
อ่ะ38นะครับแต่ให้เผื่อไว้เลยถึง40มันจะมองแบบนี้นะครับมันจะมองตั้งแต่นี้ปึ๊บไล่มาเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้จนถึงแค่นี้มันจะมองเป็นแบบนี้นะครับที่เราเก็ตมาทั้งหมดนะเก็ตโดยการ for loop มันมา for loop อะไรครับเมื่อกี้เราเอา data ใช่ไหมเนี่ยชีทที่เราเก็ตมาเนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยเอามายัดใส่ data นะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ทั้งหมดมันจะมาเป็นก้อนหมดนี่เลยเอาไปยัดใส่ไว้ใน data ไปยัดใส่ไว้ในคำว่า data ท่านจำให้ดีนะทั้งหมดอยู่ใน data นะแล้วเอามา for ครับ for ก่อนรอบแรกตอนแรกอันนี้ไม่มีหรอก J เนี่ยดูนะครั้งแรกเลยผมมีปัญหามากผู้ปกครองด่าผู้ปกครองด่ามากทำไมลูกฉันขาดวันเดียวมันขึ้นทุกครั้งเลยครูคือตาจุดประสงค์ผมอะผมอยากจะกระตุ้นผู้ปกครองทุกครั้งเลยว่าลูกท่านขาดมากี่ครั้งแล้วท่านนับเอานะท่านดูเอานะแต่เกิดปัญหาผมก็เลยดูก่อนนะครับ for while i เท่ากับ0เริ่มจาก0แล้วก็ให้สร้างเงื่อนไขว่า i น้อยกว่า data data คือข้อมูลทั้งหมดเมื่อกี้ท่านจำได้ไหม data เราเอาไอ้สี่เหลี่ยมทั้งหมดชื่อและวันที่ขาดเอามายัดไว้ใน data ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก้อน data ยังอยู่ dot length dot length length คือ length คือจำนวนหรือเรียกว่าอะไรอะระยะของมันอะระยะข้อมูลทั้งหมดอะเราจะเอาข้อมูลทั้งหมดออกมาแสดงแล้ว i บวกบวกให้บวกทีละ1 if data i อันนี้คือ array 2มิติเราก็จะเรียกว่า i 1เรียกอะไรมาครับเรียกอันนี้มาเรียกช่องนี้มาอันนี้คือ0อันนี้คือ1เราจะเรียกอันนี้มาแสดงเห็นไหมครับเดี๋ยวจะเรียงออกมาทีละคนแบบนี้ใครน้อยกว่าใครมากกว่า2ให้แสดงผมเอาอย่างตอนแรกผมเป็น1พอผมเป็น1ปั๊บมันแสดงทุกคนเลยที่ขึ้นแดงๆเลข1แบบเนี้ยมันขึ้นทุกคนเลยผู้ปกครองบอกว่าครูใจดำเกินไปเปล่ามันเหมือนประจานเด็กเลยเด็กขาดครั้งเดียวโหขึ้นทั้งเทอมเลยผมก็เลยเปลี่ยนเป็น2หมายความว่าถ้าใครที่ขึ้นเลข3เมื่อไหร่ขาด3วันเมื่อไหร่ให้แจ้งเตือนแล้วกันอันนี้ท่านเอาไปปรับใช้ได้เลยนะครับแล้ววานำตัวนี้หมายความว่าอะไรไอ้นำตัวเนี้ยนำคือมันที่เราดึงมามันจะมีแต่ชื่อกับจำนวนวันใช่ไหมครับก็ให้เพิ่มหมายเลขข้างหน้าเข้าไปซะเห็นไหมครับ data 0เห็นไหมครับท่านเห็น0กับ1มั้ย0กับ1คือตัวนี้0คือตัวนี้นี่0คือชื่อ1ตัวนี้คือจำนวนวันเสร็จสิครับปิดโค้ดเดี๋ยวนะผมขออนุญาตขออภัยนะครับมือดันไปโดนชีททันเนาะท่านนะครับโอเคผมย้ายมาตรงนี้เห็นนะครับเห็นนะครับผมย้ายมาตรงนี้ยังอยู่เหมือนเดิมเนาะส่วนขยายแอปสคริปต์ผมจะพยายามเร่งให้เร็วที่สุดนะครับหรืออีกโปรเจกต์นะครับโปรเจกต์ใหญ่เลยล่ะแต่ว่าผมทำให้แล้วท่านเอาไปใช้เลยเอาไปใช้เลยแค่เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเปลี่ยนอะไรเท่านั้นนะครับง่ายๆเมื่อกี้ถึงตรงนี้นะครับถ้า3วันให้แสดงนี่เห็นไหมครับ message เท่ากับ message นำนี่คือเลข1นี่คือชื่อนี่คือจำนวนวันแล้วบวกด้วยวันบวกด้วยข้อความเครื่องหมายบวกตัวนี้ใน JavaScript คือการต่อข้อความเนาะเผื่อบางท่านยังไม่ทราบนะครับต่อข้อความนะครับบวกจากตัวแปรกับข้อความก็ได้นะตัวแปรกับตัวแปรก็ได้นะครับอ่ะทีนี้ทำไมมันมีวาเจขึ้นมาอีกล่ะ
คือทีนี้ไม่ได้ขาด3วันแล้วขาดของผมถึง7วันเลยตอนแรกยังขาดไม่ถึงนะครับยังขาดไม่ถึงนะทีนี้ซัดทีเดียว7วันเลยผมก็สุดจะทนผมไม่รู้จะทำไงแล้วให้มอสอเลยขาด7วันแล้วเอามอสอไปกินอยากลองของนักผมก็ก๊อปตัวนี้มาแล้วก็เปลี่ยนจาก i เป็น j แค่นั้นเองครับก็จะได้ data เดิมก้อนเดิมเนี่ย data เนี่ยอันเดิมเนาะแล้วเปลี่ยนเป็น j ให้ลูปมันไม่ซ้ำกันแล้วเปลี่ยนจากเป็นมากกว่า6ซะไอ้ data j 1เนี่ย1เมื่อกี้ท่านจำได้ไหมคือจำนวนวันใช่ไหมครับถ้าจำนวนวันมากกว่า6คือ7ตั้งแต่7ขึ้นไปมันจะแสดงแล้วไม่ใช่ได้แค่7นะถ้าใครได้8มันก็จะขึ้นเพราะว่าคำสั่งนี้มันบอกว่ามากกว่า6เพราะฉะนั้น7 8 9 11มันจะขึ้นไปเรื่อยเพราะฉะนั้นชื่อเด็กจะเข้าเหมือนเดิมแต่จำนวนวันจะเพิ่มขึ้นซัดกันแบบนี้เลยนี่นะครับมาทดลองดูคอมเมนต์ตัวนี้ไปก่อนคอมเมนต์วาเจไปก่อนครับคอมเมนต์ก่อนคอนโทรลสแลชเซฟเซฟนะเดี๋ยวท่านเอาไปใช้ครับif var num เท่ากับ0ถ้านำน้อยนำมากกว่า0ค่อยให้แจ้งนั่นหมายความว่าถ้าห้องไหนยังไม่มีคนขาดต่อให้เช็คชื่อให้ตายก็ไม่แจ้งเอาแบบนี้นะแล้วเรียกฟังก์ชัน notify อันนี้ง่ายเดี๋ยวฟังก์ชัน notify message ไปเรียกโทเค็นเรียก message โทเค็นมาจากไหนโทเค็นมาจาก var token ตัวนี้ครับเนี่ยให้ทดสอบห้องระเบิดเนาะผมไม่แน่ใจว่าเจ้าของห้องเนี่ยเขาเปลี่ยนอีกหรือเปล่าเขาเปลี่ยนแล้วครับหวานห้องนี้แล้วใช่ไหมครับอันนี้ยกเลิกการใช้แล้วครับผมบอกเลยว่าผมไม่แปลกใจครับว่าทำไมไม่ออกใช่ไหมผมไม่แปลกใจว่าทำไมมันใช้ไม่ได้คือผมมาขาส่งให้ใหม่นะครับผมมาถามท่านโดยเฉพาะว่าท่านเนี่ยเปลี่ยนรหัสหรือเปล่าโทเค็นห้องระบบเปลี่ยนไป2เที่ยวแล้วครับนี่เที่ยวที่3ฮะคือแล้วก็นั่นแหละตอนโปรเจกต์อะไรไม่รู้อ่ะโอ้โหลงกันระเบิดทุกวันเลยไม่ใช่ระเบิดอ่ะระดับตอร์ปิโดอ่ะนี่เห็นไหมมันขึ้นว่าอะไรครับมันขึ้นว่าอะไรครับมันขึ้นว่าขยับ syntax error ใช่ไหมครับ single quote นะครับขึ้นไปข้างบนเมื่อกี้ผม enter ลงมาไงก็กลับมันซะ backspace กลับมาซะก็แค่นั้นนะครับมันก็คืนแล้ว save พอ save เสร็จปั๊บได้ id token ห้องระเบิดแล้วนะท่านก็ไปเอาโทเค็นของห้องที่ท่านต้องการจะแสดงมาใส่ตรงนี้นะอันนี้เดี๋ยวส่งได้หลายห้องด้วยส่งได้หลายห้องด้วยตอนแรกผมก็ไม่รู้หรอกโปรเจกต์นี้นะผมใช้เวลาถึง 3-4 รอบอ่ะผมกว่าผมจะเสร็จอ่ะเพราะผมมัวแต่เอาเวลาไปง้ออาจารย์สมพงษ์อยู่คงนั่งหัวเราะกากแล้วแหละตอนเนี้ยต่อเนาะขออย่าดมนะครับต่อครับเมสเซจอันนี้ไม่ยากเนาะท่านก็เริ่มเลยถ้าเป็นข้อความให้อยู่ในเครื่องหมาย double quote อย่างนี้นะครับเครื่องหมายคำพูดฟันหนูบวก double quote วันที่ท่านอยากจะใส่อะไรเนี่ยออกแบบไปเลยใส่ไปเลยถ้าแบบนี้มันงงใช่ไหมครับท่านเอา enter ลงมา enter ลงมาหลังเครื่องหมายบวกนะครับ enter ลงมา slash n หมายความว่าขึ้นบรรทัดใหม่ท่านอยากให้ขึ้นมาทัดใหม่ยังไงเอามาลงมานี่เอามาลงมาดับเบิลโคดต้องอยู่ด้านหน้านะครับเอามาลงมาเลยนี่กี่ครั้ง slash n ตรงนี้ท่านทำไมต้องทำแบบนี้มันเป็นทริคอยู่นิดนึงเวลาท่านจะเรียบเรียงข้อความออกไลน์อ่ะท่านจะไม่งงท่านจะไม่งงนะครับทีนี้ได้แล้วผม slash n อีกตัวนึงเกินกว่า3ครั้งนี่นี่เห็นไหมคอนโทรล Z ครับเราไม่ได้เอานี่มาด้วย
นี่แค่นี้เองมันก็ไม่มีปัญหาแล้ว slash ก็บอกใช่มือไปโดนครับขอบคุณมากครับเห็นไหมมีคนเก่งโค้ดตั้งเยอะอ่ะเออมองเห็นปั๊บเดียวรู้เลยอ่ะทีนี้ท่านก็จะรู้แล้วเรียนท่านผู้ปกครองวันที่ date now นี่ให้ date now ที่ผมเรียกมาเมื่อกี้เนี่ย date now คือ sheet dot get lens มาคือพอท่านเรียกออกมาปั๊บเนี่ยไอ้ data lens เนี่ยมันจะไม่ออกมาเลยนะครับมันจะไม่ออกมาเลยนะท่านต้องยัดมันใส่ตัวแปรโดยการเรียกนี่ไง data lens อยู่นี่ใช่ไหมครับเนี่ยเนี่ยมันคือพารามิเตอร์ที่เราต้องเรียกใส่เข้าไปนะก็คือจับไอ้นี่ยัดใส่ไอ้นี่แล้วเอาไอ้นี่จับยัดใส่ไอ้นี่เวลาเรียกแล้วก็ get value แล้วก็ยัดใส่ date all แล้วเอา date all ไปใช้นี่ไงเนี่ยครับถ้าท่านเขียนโค้ดบ่อยๆท่านจะเข้าใจนะครับมันเหมือนกับสมการย้ายซ้ายย้ายขวาอันนี้เขาเรียกว่าเครื่องหมายเท่ากับมันเป็นเขาเรียกอะไรนะผมก็ไม่อยากสอนพื้นฐานหรอกแต่ว่ากลัวบางคนไม่รู้ก็คือมันจะทำงานจากขวาไปซ้ายก็คือเอาข้อมูลตรงนี้มายัดใส่ซ้ายนะครับแล้วถ้าจะเรียกใช้ตัวนี้ก็เอาตรงนี้มาวางนี่แล้วยัดใส่ซ้ายตรงนี้ทำงานจากขวาไปซ้ายนะครับถ้าเห็นเครื่องหมายเท่ากับนะพอยัดไปยัดมามันก็จะได้ตัวนี้ตัวสุดท้ายแล้วก็เอาตัวนี้กับตัวนี้ไปใช้ไม่งงเนาะไม่งงนะต่อไปนะครับพอได้เสร็จปั๊บผมก็มาเลย date now date all date now คือวันนี้วันที่เท่าไหร่date all คือจำนวนวันจำนวนครั้งที่เด็กขาดที่เราเรียกมาเมื่อกี้get lens มาเมื่อกี้ต่อมาผมก็จะมีเมสเสจ2ซึ่งเมสเสจ2ผมยังไม่ใช้เนี่ยเมื่อกี้ผมลบไปเห็นปะเมสเสจ2เนี่ยให้คอมเมนต์ไว้ก่อนคอมเมนต์ไว้ก่อนคอนโทรล slash save เราจะเอาแค่ออก2คนก่อนตรงนี้ตัวแปร i นี่นะครับให้เปลี่ยนเป็น1ครับให้เปลี่ยนเป็น0ให้เปลี่ยนเป็น0ครับเราจะเรียกตั้งแต่1เลยใครขาด1ครั้งให้ขึ้นเลยจะได้เห็นภาพนะครับเดี๋ยวพอเช็คชื่อเพิ่มแล้วเราเข้ามาแก้เงื่อนไขเป็น0เลยนะเราจะเริ่มตั้งแต่น้อยกว่า0ก็คือใครขาด1ให้ขึ้นเมื่อกี้ขาด1กี่คนครับจำได้ไหม2คนเพราะฉะนั้นจะต้องขึ้น2ชื่อมาฟังก์ชัน notify ครับส่งอะไรมาบ้างพารามิเตอร์เราอันนี้พอเรียกใช่ไหมครับพอเรียกจะส่งโทเค็นมาโทเค็นหนึ่งจากไหนโทเค็นหนึ่งก็คือตัวนี้ที่เราตั้งไว้นี่คือส่งแล้วก็ส่งเมสเสจมาด้วยแล้วก็ให้เรียกฟังก์ชันนี้ฟังก์ชันนี้ก็จะรับโทเค็นสังเกตไหมครับโทเค็นหนึ่งกับโทเค็นเนี้ยชื่อมันไม่จำเป็นต้องตรงกันนะมันการส่งและการรับขอแค่ตำแหน่งมันตรงกันเท่านั้นและจำนวนของพารามิเตอร์เท่ากันแค่นั้นครับมันก็จะส่งมาได้เหมือนกันแต่ถ้าเอา make sense สำหรับคนที่แบบโอ้ยฉันไม่รู้เรื่องว่าเดี๋ยวฉันงงเปลี่ยนเป็นโทเค็นแล้วเดี๋ยวผมจะบอกว่าทำไมผมถึงใช้โทเค็น1เพราะเดี๋ยวมันจะมีโทเค็น2ผมพยายามทำให้ชัดที่สุดแล้วนะครับแล้วก็ notify อันนี้ไปใช้ได้เลยอันนี้ไม่ได้ใช้ไลบรารีนะครับไม่ได้ใช้ไลบรารีก็นี่ท่านจะเห็นว่า fade_app.fade_notify_app เห็นไหมเนี่ยๆ API เรียก API มาใช้โดยตรงเลยไม่ได้ใช้ไลบรารีนะครับคืออันนั้นไม่รู้จริงๆเอาโค้ดเข้ามาเนี่ยมั่วเลยมั่วจริงๆตอนนั้นนะล้านเปอร์เซ็นต์เลยจริงยอมรับเอาละทีนี้หมดแล้วได้ห้องระเบิดแล้วมาลองดูครับถ้าท่านเช็คเลยมันจะขึ้นไหมเมื่อกี้มันขึ้นไหมครับไม่ขึ้นเราจะทำให้มันเช็คปั๊บแล้วมันรันข้อมูลฟังก์ชันนี้เลยทำยังไงครับใครตอบผมได้บ้างทำยังไงครับท่านที่เข้าอยู่ประจำใช้ทิกเกอร์ครับทิ
กเกอร์เก่งมากครับโอ้โหปรบมือครับท่านใช้ทิกเกอร์ครับใช้ทิกเกอร์ท่านเอามาเลยครับทิกเกอร์ทิกเกอร์ครับทิกเกอร์คือตรงนี้นี่ทิกเกอร์ถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ทริกเกอร์ประมาณนั้นเพิ่มทริกเกอร์หรือ insert หรือ add ทริกเกอร์อะไรก็ว่าไปมีฟังก์ชัน2ฟังก์ชันให้เลือกฟังก์ชันแรกทำไมเลือกรีพอร์ตอ่ะมันอย่างนี้เอาละเอียดกันไปเลยผมเคยอธิบายแล้วเนาะแต่ท่านบางคนอาจจะยังไม่ได้ดูเนาะถ้าเรามี2ฟังก์ชันแล้วจะให้ทำฟังก์ชันนี้แล้วไปทำฟังก์ชันนี้ต่อถ้าท่านทำแบบนี้เลยเอา2ฟังก์ชันมาวางมันไม่ทำงานนะมันจะทำต่อเมื่อท่านเรียกทุกโปรแกรมทุกฟังก์ชันมันจะทำงานต่อเมื่อท่านเรียกเพราะฉะนั้นถ้าท่านไม่เรียกชาติไหนมันก็ไม่ทำงานให้ท่านเพราะฉะนั้น21นาฬิกาแล้วนะครับยังอยู่โปรเจกต์3อยู่เลยนะเอาละมาเดี๋ยวแป๊บเดียวฟังก์ชันอันโปรเจกต์สุดท้ายแป๊บเดียวไม่ยากเพราะผมทำให้แล้วท่านต้องเรียกก่อนสังเกตไหมครับดูที่ปีกกาตัวสุดท้ายตัวนี้ผมคลิกปุ๊บอยู่ที่ตรงนี้อันนี้ไม่ใช่ปีกกาตัวสุดท้ายปีกกาตัวสุดท้ายอยู่ตรงนี้ถ้าท่านคลิกตัวนี้มันจะบอกว่าคู่กับตัวนี้ถ้าท่านคลิกตัวนี้มันไปคู่กับตัวไหนคู่กับตัวไหนครับคู่กับตัวแรกฟังก์ชันตรงปีกกาสุดท้ายเนี่ยครับให้ท่านเอา notify checking ตรงเนี้ยเห็นไหมพอผมไฮไลท์ปั๊บมันก็จะไฮไลท์ตามเห็นไหมครับเป็นสีฟ้าอ่อนๆตรงเนี้ยนั่นหมายความว่าเราจะเรียกใช้ฟังก์ชันนี้ด้วยการเรียกใช้หมายความว่าอะไรเอาภาษาชาวบ้านคือเฮ้ยไอ้นมเวลาเองจะรีพอร์ตเนี่ยขอความกรุณาให้เองอ่ะพอรีพอร์ตแล้วอ่ะให้เอง notify ด้วยได้ไหมโดยเนี่ยว่าบอกโทเค็นเองละเองส่งโทเค็นไปด้วยให้เองอ่านโทเค็นด้วยนะว่าส่งข้อความให้เองละเองช่วยส่งให้อ้วนหน่อยนะทำไมผมพูดแบบนี้เพราะว่าเราใช้ API คือการส่งข้อมูลมันเรียกอะไรมันส่งต่อให้เราอะเราไม่ได้เป็นคนส่งเองนะครับเราส่งให้เขาแล้วเขาเป็นคนตัวกลางที่ส่งให้อีกทีนึงผมอธิบายละเอียดพอไหมครับเนาะเดี๋ยวจะตี3นะครับทีนี้ได้แล้วเซฟกลับมาที่ทิกเกอร์ครับอันนี้ไม่ยากแล้วผมว่าถ้าท่านทำเป็นนะบวกทิกเกอร์เข้าไปเมื่อกี้เราสั่งว่ารีพอร์ตแล้วให้ notify checking ตามใช่ไหมครับเราก็ไม่ต้องสนใจ notify แล้วเราให้เริ่มที่รีพอร์ตเลย head ช่างมันเริ่มจากหัวอยู่แล้วจากอะไรครับจากแผ่นตารางทำการก็คือชีทของเราเมื่อกี้ที่เรากำหนดนั่นแหละว่าชีทสรุปอะเหตุการณ์เมื่อไหนเมื่อไรเมื่อส่งฟอร์มเพราะเราทำงานกับฟอร์มนี่มันง่ายตรงนี้แหละการทำงานกับฟอร์มอะกดบันทึกครับยังบันทึกไม่ได้สิถ้ามันมีการผิดพลาดให้เตือนอันเนี้ยเวลาที่เราเช็คชื่อปั๊บเนี่ยเราจะให้เตือนทันทีก็ได้ในกรณีที่เราเช็คเดี๋ยวนั้นเราจะได้รู้ว่ามันล้มเหลวไหมเราจะได้แก้ได้เลยเพราะมันกะทันหันเดียวนั้นก็เลือกแจ้งเตือนทันทีแต่ถ้าเป็นโปรเจกต์อะไรที่มันไม่ได้อะไรมากมายอ่ะอย่างเช่นส่งไปขำๆให้ดูทุกวันแต่ก็ขาดไม่ได้คืออะไรครับโควิด-19ส่งกันจังจนแบบระเบิดตุดตุ้มจนต้องเปลี่ยนโทเค็นกันถึงทุกวันเนี้ยก็แล้วแต่อันเนี้ยแจ้งเตือนทันทีไปเลยเพราะว่าเราใช้เดี๋ยวนั้นเวลาผิดพลาดจะได้แก้ได้กดบันทึกผมไม่พูดซ้ำแล้วนะเพราะว่าหลายท่านเคยทำมามากแล้วถ้าขึ้นแบบนี้ไม่ต้องสนใจกดบันทึกอีกทีนึงบันทึกอีกทีนึงถ้าเป็นบัญชีองค์กรเนี่ยอย่างผมเนี่ยแกลง .ac.th อย่างเงี้ยมันจะไม่ต้องไปขั้นสูงขั้นสูงอ่ะแต่ถ้าท่านใช้เมลส่วนตัวท่านไปต้องไปขั้นสูง
ทุกรายการเลยที่มาเข้าซูมเนี่ยต้องขั้นสูงขั้นสูงขั้นสูงแต่ผมใช้ไม่องค์กรไงผมเลยไม่ต้องขั้นสูงอ่ะแล้วก็ไม่ต้องสนใจมันให้สร้างให้อะไรก็เพราะอ่านไปท่านก็ไม่รู้หรอกท่านไม่ได้ใส่ใจด้วยซ้ำที่ผ่านมาท่านกดอนุญาตเลยเพราะถ้าท่านไม่อนุญาตก็ทำอะไรไม่ได้แต่มีความเสี่ยงนะครับการที่ท่านอนุญาตไปปั๊บ Google จะไม่รับผิดชอบความเสี่ยงนั้นต่อให้ท่านส่งอีเมลไปถามเขาเขาก็จะไม่รับผิดชอบเพราะท่านเป็นคนเปิด permission เองท่านเป็นคนอนุญาตด้วยมือของท่านเองอ่ะได้แล้วทิกเกอร์มาเช็คกันครับมาเช็คกันครับไปที่เช็คชื่อสำนักตักกศิลาเรากำหนดเงื่อนไขเมื่อกี้ว่าถ้าขาดตั้งแต่1คนขึ้นไปใช่ไหมครับผมจะให้เมื่อกี้ชัยยศกันที่ไหนขาดไปแล้วนะผมให้มาเรียนผมจะให้บรรพตขาดบ้างท่านจะสังเกตว่าชื่อตรงเนี้ยมันไม่มีปีกกาคือมันไม่มีแบ็คเทสอ่ะไม่มีไอ้ก้ามปูอ่ะเขาเรียกแบ็คเทสมันเป็นเครื่องหมายอาเลอาเลเป็นแบบนี้ครับ1มิติ2อันนี้จะเขาเรียกว่ามิติที่1กับมิติที่2เนาะเป็น2ชั้นนะครับผมจะให้คนอื่นมาหมดเลยให้บรรพต7พี่น้องร่วมใจเนี่ยขาดเอาท่านเช็คตามผมไปเลยครับถ้าท่านได้อย่างผมนะเช็คไปเลยเดี๋ยวมีปัญหาตรงไหนมาแก้กันครับเช็คบางคนขึ้นห้องระบบก่อนผมแล้วมั้งกดส่งครับปิ้งปองไปดูในไลน์ครับมาแล้วมาแล้วอยู่ไหนนี่ท่านเดี๋ยวผมแชร์ให้ดูผมขออนุญาตสต็อปแชร์นี้ก่อนแชร์สกรีนหน้า LINE NGN Test อ่ะเห็นหรือยังจ้าพี่น้องนี่ครับมันขึ้น2ครั้งมันขึ้น2ครั้งเพราะอะไรเป็นเพราะว่าผมกด2ครั้งมั้งน่าจะอย่างนั้นนี่ครับน่าจะมีคนส่งเพิ่มอ่ะใช่ไหมอันนี้มันไม่ใช่ของผมใช่ไหมอันนี้น่าจะเป็นของผมอันแรกเนี่ยใช่ต้องลองใส่ชื่อไว้เลยครับจะได้รู้ว่าเป็นของใครตรงแจ้งนี่ชายยศคือชายยศของผมอ่ะไม่มีแบ็คเคสแสดงว่าใครส่งมาเมื่อกี้แสดงว่าท่านได้แล้วของผมนี่ไงไม่มีชายยศเห็นป่ะ1แล้วก็มีตัวนี้เห็นไหมครับนี่ไงเงื่อนไขที่1ขาด1คนนะขาด1คนนะเท่ากับตอนแรกผมใช้ข้อความว่าชายยศผมจารีพี่นาขาดทั้งหมด1วันโหยาวบึ๊ดเลยจะสมพงษ์บอกเฮ้ยเองระวังนะเว้ยเดี๋ยวไม่ขึ้นถามว่าทำไมลูกพี่แกบอกว่าส่งได้บล็อก1บล็อกเนี่ย1บล็อกแค่นี้จะยาวแค่ไหนไม่รู้ 1,000 ตัวอักษรรวมวรรคด้วยรวม enter ด้วยรวมบรรทัดที่ตกลงมาด้วย 1,000 ตัวอักษรก็คือ 1,000 อักขระเพราะฉะนั้นให้ชัวร์นะครับอ่ะใครได้บ้างต๊อปแชร์ใครได้บ้างกบหนึ่งเช้าเลยก็ได้ครับโอ้โหผมนอนตุนมาแหมท่านสมชายก็เห็นมามันไม่ยากเห็นไหมมีคนอยากได้มากคือครูเกษราพรครับโอ้โหถามผมนานมาเป็นชาติแล้วกว่าผมจะขึ้นนะวันนี้ผมมาให้แล้วครับสมใจขอบคุณครับขอบคุณมากครับมีใครไม่ได้บ้างครับมีใครไม่ได้บ้างครับชื่อไม่ลงตารางไอ้ยาตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวนะชื่อไม่ลงตารางเอาดีฟอร์มป่ะแชร์มาแชร์หน้าจอครับผมจะช่วยเวลาลงนะคะเวลาลงให้การตอบกลับแต่ว่าชื่อไม่หนึ่งอะไรนะสถานะการเข้ามาไม่การเข้าเรียนกับไม่เข้าเรียนนะคะไม่เข้าไม่แน่ใจว่าเกี่ยวกับปีกาไหมเดี๋ยวลองดูอยู่คอลัมน์อื่นไม่เกี่ยวครับได้แก้คำว่าอยู่หน้าคอลัมน์
ไม่เข้าเรียนไหมแก้ละค่ะแก้เป็นว่าไม่มาเรียนนะคะอ๋อไม่มาเรียนค่ะใช่งั้นช่วยแชร์หน้าจอครับแชร์หน้าจอมาเลยครับกดแชร์มาเลยครับจะได้เห็นกันไปเลยครับจะแก้ตรงไหนครับเดี๋ยวโปรเจกต์สุดท้ายผมแจกแล้วผมจะบอกว่าใช้งานยังไงแค่นั้นเนี่ยมันไม่ยากหรอกท่านทำได้เนาะเพราะท่านได้ยินเสียงผมไหมครับผมต้องการยาดม10อันแล้วก็น้ำ10ขวดครูบัตไม่ต้องขำผมหรอกแหมนานๆมาทีขออภัยนะครับท่านได้สิทธิ์นั้นทันทีครับพี่กำลังนั่งขำผมหัวกากหัวทิ่มแล้วนะเดี๋ยวก่อนไปไฟครึ่งครูเกษราพรครับเชิญครับค่ะรอสักครู่ค่ะกำลังจ้าหน้าอยู่ค่ะเดี๋ยวผมแชร์ประสบการณ์นะเมื่อกี้ของผมก็เป็นแบบครูฝนนะแต่ว่าของผมก็คือมันไปเพิ่มหลังจากข้อมูลเก่าแล้วฉะนั้นคอลัมน์มันก็เลยเลื่อนพอคอลัมน์เลื่อนเราต้องลดข้อมูลคอลัมน์เก่าออกให้หมดก่อนครับลบคอลัมน์ทุกอย่างครับใช่เพราะครั้งแรกผมลบคอลัมน์ไปนะคอลัมน์ B ที่ลบแล้วค่ะเดี๋ยวนะคะคนหาไฟล์อยู่ตะกี้ฝนเผลอไปโดนเหมือนกันแสดงว่าลบแล้วเพราะฉะนั้นแชร์มาครับมาช่วยกันดูครับตะกี้ก๊อปคือต่อขออนุญาตเป็นคะแนนพิเศษด้วยใครแก้ให้ครูฝนได้ครูฝนใช่ไหมครับครูฝนนะใครแก้ให้ครูฝนได้เอาไปเลยเกียรติบัตรอีก1ใบผู้ช่วยเวียก่อนครับครูบัตรขอใบนี้เอาใช่ไหมเดี๋ยวยังคะต้องผ่านคุณนิคมก่อนแก้แล้วเวลาฝนมาแล้วใช่ฝนไม่แน่ใจว่าเมื่อกี้ฝนไปแก้กามปูอะค่ะมันจะเกี่ยวข้องไหมอะไรเงี้ยพอดีว่าไปใช้แทนที่เนาะกามปูเปิดก็ให้มันว่างกามปูปิดก็ให้มันว่างอะไรเงี้ยเกี่ยวไหมคะไม่น่าเกี่ยวไม่น่าเกี่ยวครับพี่มันเป็นแค่ลองเลื่อนลงมาด้านล่างไปสกอร์ดาวลงมาด้านล่างสกอร์บาร์ไปด้านคอลัมน์ท้ายๆได้มั้ยด้านคอลัมน์ท้ายแล้ว AMA อะไรต่างๆพวกนั้นน่ะดูถึงว่าชื่อเราถึงไหนฮะเอาง่ายๆว่าลองลบคอลัมน์ B ดูครับว่าลบได้ไม่ได้อะไรนะคะลบทุกเนี่ยลองคอลัมน์ B ดูครับว่าได้ไม่ได้คอลัมน์ B คิดตรงคอลัมน์ B ครับลองลบ B 2อ่ะ B 2 B 2ตั้งคอลัมน์เลยครับตั้งคอลัมน์เลยคิดตรง B ครับคิดตรงตัว B อ่ะคิดตรงตัว B จ้าตัว B ข้างบนน่ะจ้าข้างบนชัยยศอ่ะบนชัยยศก็นี่บนนี้นี่หรือตรงนี้เนี่ยค่ะหนูผลอยู่ที่ B นะอยู่ที่เป็นสีดำๆเนี่ยค่ะขึ้นไปอีกขึ้นกด B ครับไม่กดตรงตัว B เลยมันจะเลือกทั้งคอลัมน์ตอนนี้พี่ฝนเลือก B1 อยู่ให้กดคอลัมน์ B เลยกดหัวเลยครับพี่เฉยฮะกดหัว B เลยเนี่ยพี่กดที่ตัว B นะเนี่ยตอนเนี้ยลองคลิกขวาดูครับคลิกขวาชีทไม่ชีทตัวเองป่ะชีท1หรือชีท2เนี่ยชีท2ชีท2ค่ะการตอบกับแบบฟอร์ม2ใช่ไหมครับไม่มันมีช่องเซลล์ถูกเลือกอยู่2ช่องครับน้ำเงินกับเขียวน้ำเงินกับเขียวตอนนี้พี่ยังไม่เลือกถ้าทำคนเดียวมันจะต้องมีคนเดียวสิครับใช่ตอนนี้เหมือนไปเล่นของคนอื่นอยู่ครับพี่ก็เนี่ยพี่สำเนาแล้วนะโอเคเราไม่เป็นไรแต่แล้วเหมือนใครเข้ามาเล่นอ่ะมันถึงไม่ลงเหรออางัดไปทำใหม่ได้เพราะปกติจะต้องมีอันเดียวหรือเปิดหลายอันลองเอาเมาส์ชี้ดูครับเนี่ยเปิดหรือเปิดหลายอันเดี๋ยวนะดูกำลังดูเองใช่ไหมไม่เป็นไรทำได้คุณลองเอาเมาส์ชี้ตรง A1 ลองดูค่ะ A1 เปิด2เครื่องหรือเปล่าท่านเลขาบอกตอนนี้กำลังจะเอากิจบัตรกันครับช่วยกันครับหรือคนถ้ามีคนมาใช้ร่วมมันจะบอกชื่อว่าใครกำลังอยู่ตรงนั้นนะ A1 มีไหมพี่ไม่มีนะปกติมันจะเห็นขึ้นไม่มีไม่ขึ้นเมื่อกี้ไม่มีขึ้นครับเป็นของครูฝนนั่นแหละไปบีไหนนะคะเนี่ยถ้าไปบีฝนก็ไปที่ตัวบีเนี่ยฝนจับบีอยู่นะเนี่ยผมไม่เห็นเลยครับหน้าจอค่ะตอนนี้แชร์เป็นหน้าไดรฟ์ค่ะไม่ใช่หน้าชีทนะเดี๋ยวฝนเอาใหม่
อ๋อแสดงว่าเปิดสองหน้าจอครับเมื่อกี้เกี่ยวไหมไม่เกี่ยวเนาะเปิดสองเครื่องถ้าเปิดสองเครื่องเป็นครับถ้าเปิดสองหน้าจอต้องย้ายมาให้ตรงครับย้ายมาให้ตรงที่สกรีนมันจับอยู่ครับถึงจะขึ้นเราไปใส่แล้วใส่ไปแบบนี้แล้วก็เชิญมีท่านใดติดไหมครับถูกด้วยอีแหมท่านสมชายแหมท่านเก่งท่านเก่งแหมท่านอัจฉริยะเข้าทุกครั้งแหมแหมเดี๋ยวกด B จ้ะกด B เนี่ยฝนก็กด B นะคะเนี่ยมันก็ BB เนี่ยค่ะตรงเนี้ยมันก็บอกว่า BB BB ไม่ใช่ครับใช่ไม่ถึงฝนกดตรงนี้ออกจากตรงนั้นแล้วแต่ว่าให้รู้ว่ากดอยู่ที่ B ใช่พี่ฝนครับถ้าเรื่องสกอร์บาร์ไปคอลัมน์อื่นได้ไหมครับท้ายๆคอลัมน์ท้ายๆได้ไหมเดี๋ยวแม่มันมีมาไปอีกครับนี่ไงมาแล้วครับผมว่าแล้วนี่ไงเรื่องว่าพี่พี่ฝนกดก๊อป AL ลบตั้งไง AL ไปต้นไปออกลบ B ถึง AL เลยครับลบคอลัมน์ B ถึงคอลัมน์ AL เลยครับงั้นน้องจับไปเลยจ้าครูฝนไม่เห็นลบครูฝนจำได้ไหมว่าผมบอกว่าเราเริ่มตั้งแต่ A จนถึง AM ใช่ไหมครับ A แต่ครูฝนมันไปถึง ALA อะไรไม่รู้ครับเทียบเลยเพราะนั้นลบออกเอาใหม่เมื่อกี้ไป B เมื่อกี้ไป B แล้วคลิกลูกศรคลิกคอนโทรลแล้วคลิกได้คลิกคลิกขวางไว้ลากไปก็ลากไปแต่มันไปมันเหมือนยาคลิกที่อื่นครับคลิกที่อื่นก่อนแล้วไปคลิกที่ B แล้วลากคลิก B ค้างไว้คลิก B ค้างไว้ลากไปเลยลากไปเลยเออนั่นแหละครับลากไปเลยลากไปอีกไม่ขอผลว่าเป็นแบบนี้ครับเมื่อกี้พี่ฝนคลิกขวาผมก็เลยว่าคอให้ดูคอลัมน์ลบท้ายคอลัมน์ B ถึง AL นี่ปึ้งว่าเป็นอย่างนี้ครับพี่ฝนเหมือนกันครับเหมือนกันและเราไปดูนี่ไปที่ชี้สรุปครับสรุปตะแนวหายหมดเลยตรงนี้คลิกสรุปแล้วคุณผู้ชมตาหรือยังครับเนี่ย B กดครับ B 2ใหม่คลิกพอพิมพ์ข้างบนครับพิมพ์ข้างบนคิวรี่อ่ะเปลี่ยนพิมพ์ B 2 B 2 B 2 colon 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 อยู่ตรงไหนเอ่ยเดี๋ยวนะคะ colon อยู่ตรงซอโซ่ค่ะเป็นซอโซ่เลยค่ะcolon B B ค่ะแล้วเอาเมาส์ไปครอบเลข2ครอบเลข2ตรงนี้เหรอคะครอบเลข2ครับเลข2ตรง B 2อ่ะครอบตรง B 2วางครอบ2อย่างเดียวครอบ2อย่างเดียวอย่างเดียวทําไมครับแล้วกด F4 F4 มันคืออะไรอ่ะปุ่ม F4 ข้างบนครับใช่ครับโอเคค่ะ F4 ทีนึง F4 ทีนึงแค่นี้แหละถ้าท่านจะกําหนดล็อกคอลัมน์แบบนี้นะครับให้ท่านกด F4 ไปเรื่อยๆมันจะเลื่อนนะครับตอบแบบฟอร์ม2ครับตอบแบบฟอร์ม2นี่ไงแบบฟอร์ม2ที่มันเล็บอ่ะถูกแล้วอ๋อเหรอคะก็ข้อมูลครูฝนมันไม่ถูกแต่แรกไงครับอ๋อโอเคเข้าไปที่ฟอร์ม2ก่อนแล้วลบออกให้หมดเลยแล้วเข้าไปกรอกใหม่ยังไงก็ไม่ถูกครับเพราะว่าสูตรยังผิดอยู่ครับใช่ไหมอ่ะผิดอยู่ไม่เป็นไรลบไปก่อนครับลบไปก่อนเมื่อกี้ผมเห็นข้างหลังอ่ะมันมีถึง AL อยู่ไหมครับลากไปก่อน AL LM อ่ะ M มีไหมคลิกที่ M หน่อยไม่มีค่ะ M ไม่มีค่ะแสดงว่าอ๋อข้อมูลครูฝนมีแค่นี้มีแค่ AL ใช่ไหมครับใช่ค่ะงั้นโอเคผ่านแล้วกลับไปที่สูตรครับกลับไปที่สูตรทีนี้ผมจะให้ท่านอื่นช่วยนะครับเขา if ตรงไหนเอ่ยคลิกตรงนั้นนะครับตรง left อ่ะ left เนี่ยนั่นน่ะเขา if เขา if แล้วก็พิมพ์ครับไปก๊อปชื่อแบบฟอร์มมาครับพิมอะไรคะแบบฟอร์มการตอบกลับ2เดี๋ยวมันคิดก็ได้จ้ะแล้วก็ปั๊มนี่แล้วเอามาวางทับเล็บตรงนั้นถามว่า
ไม่ใช่อย่าเอาอันนั้นไปอย่าเอาไอ้ตกใจไปอย่าเอาตกใจมาเนี่ยครับเอาท่านตามท่านธนวัฒน์ก็ได้ครับว่างมีไหมใส่ไหมไม่ใส่ครับไม่ใส่หรออ๋อถูกแล้วถูกแล้วใส่ต้องใส่แล้วก็ตกใจแล้วก็ B 2ถึง B B 2 colon B คือเลือกตั้งแต่ B 2แล้วเอา B ทั้งหมดมาเลยเริ่มแต่ B 2แล้วเอา B ทั้งหมดกด Enter จ้ะ Enter แค่นี้หรอไม่ต้องอันนี้แล้วใช่แค่นี้ครับทำไม่เห็นมี B ตกใจ Enter ก่อนจ้ะ Enter จ้ะเอาไม่มาอีกมันเล็บเพราะว่าข้อมูลลบไปแล้วไงมันหาไม่เจอครอบสูตรไปก่อนครอบสูตรไปเลยลากไม่ใช่คัดลอกสูตรตรง B ครับ B 2อ่ะเล็บนั่นแหละคัดลอกไปเลยลากไป B 2ก็ไม่ใช่ B ไม่ใช่เมื่อกี้ที่มันไม่ได้ก็คือมันมีอันนี้ชื่อไม่ใช่เพราะนี่มันเป็นคือเมื่อกี้ผมให้ครูฝนลบไอการตอบแบบฟอร์ม2ไปแล้วมันไม่มีข้อมูลแล้วไงมันก็เลยขึ้นชาร์ปเลฟถ้าครูฝนกรอกข้อมูลกลับมาใหม่ข้างล่างอ่ะมันมีข้อมูลไงคะครูอันใช่เกี่ยวไหมในที่ที่มันข้อผิดพลาดตรงเนี้ยค่ะอ๋อนะมันไม่ได้มันคือเขาครับมันคือเขาพอมันไม่มีเขาพวกผมให้เขาตั้งแต่ว่าไม่เข้าเรียนใช่ไหมทีเนี้ยมันไม่เข้าเงื่อนไขว่าไม่เข้าเรียนมันก็เลยขึ้น0เพราะฉะนั้นเดี๋ยวแก้ทีละส่วนครับทีละส่วนไม่ใช่คือตรงนี้คือไปเอามาจะถึงใน B ทั้งคอลัมน์อ่ะค่ะกูอ่านเกี่ยวไหมตรงเนี้ยใช่ๆ B 2มันลิสต์รายชื่อนักเรียนก่อนนั่นท่านอรุณส่งให้แล้วครับนั่นนะครับท่านอรุณส่งให้แล้วตามที่ช่องแชทก็ได้ใส่สูตรไปเลยครับแย่งกันเอาปฏิบัตินะผู้ช่วยตำแหน่งผู้ช่วยคิวรี่การจับมือว่าวิทยากรจะนอนดึกขออนุญาตนะเชิญครับไม่มีปัญหาครับผมไม่ได้ซีเรียสเลยเพราะตอนนี้ผมข้อแห้งมากครับลบคอลัมน์ B ลบข้อมูลในคอลัมน์ B ออกก่อนครับลบในการตอบแบบฟอร์ม1ครับแบบฟอร์ม1ครับค่ะโหนะชาไปไหนครับอย่าเพิ่งเมื่อกี้ที่มีเอามาไอ้ตอบแบบสรุปชี้สรุปครับ2ค่ะไอ้ชี้สรุปขอโทษครับไปสรุปค่ะไปสรุปไอ้ใช้จาก B2 จนถึงสุดท้ายครับลบข้อมูลออกก่อนครับเพราะมันเป็นคิวรี่แล้วมันมีข้อมูลอยู่แล้วให้ลบก่อนเอาศูนย์ตั้งแต่ข้างบนชิปแล้วก็เครื่องหมายลงให้มันเข้าก่อนแล้วค่อยคิวรี่ใหม่ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับเอาข้อมูลกดนั่นแหละ B 2อ่ะ B 2ลากไปเลยเป็นอย่างงี้หรือไม่ก็ลบคอลัมน์ไปเลยได้ไหมแล้วเดี๋ยวลบคอลัมน์ได้ใช่ไหมลบคอลัมน์ได้ใช่ไหมถ้าลบ B 2ไอ้ตัวนี้มันจะไปหมดนะครับถ้าลบ B อ่ะมันจะไปหมดงั้นลบแค่นั้นก่อนเอา B 1ไว้ลบแค่ B 2น่ะลบไปเลยคอนโทรลชิปลูกศรล่างลบสูตรไปเลยครับลบครับดีนะคะครับมันยังมีสีอยู่นะลบแล้วนะคะโอเคจบนะคะได้แล้วไปเช็คชื่อเข้ามาครับไปเช็คชื่อนะไปอีกหน้าหนึ่งไปที่ฟอร์มครับไปเช็คชื่อเข้ามาครับก็เดี๋ยวนะคะอ๋อผมเปลี่ยนชื่อไปใส่ชื่อก็ต้องไปลักษณะถ้าเปลี่ยนชีทต้องตั้งชื่อให้ตรงนะครับเพราะว่าผมไปคิวรี่จากชีทสรุปถ้าท่านเปลี่ยนชีทสรุปมันก็จะไม่ตรงนะครับยังไงเอ่ยไม่ถึงว่าตอนนี้ฝนต้องไปฟอร์มก่อนใช่ครับไปกรอกฟอร์มมาเลยครับกรอกฟอร์มเนี่ยกรอกคือมากับไม่มาใช่ไหมคะใช่ครับกรอกมากับไม่มาเนี่ยท่านนิคมบอกแล้วเนี่ยท่านเลขาจะมาหนีได้ไงผมอุตส่าห์มาเนี่ยโอเคนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งก็จะได้เวลานอนของผมเหมือนกันครับเดี๋ยวช่วยครูฝนเป็นตัวอย่างก่อนแค่ขอเคสเดียวนะครับเนาะเดี๋ยวโปรเจกต์ที่4ก็
เข้านอนได้ครับร้อยค่ะเห็นไหมเนี่ยพี่ไก่บอกเนี่ยผมบอกคราวหน้าผมไม่มาแล้วถ้าใครหนีผมไม่มาจริงงอนเอาไปดูชีทสรุปครับชีทสรุปค่ะทีนี้ไปที่ B แล้วก็คิวรี่เปลี่ยนเป็น2ครับคิวรี่เปลี่ยนตรงนี้เป็น2ค่ะใช่เปลี่ยนเป็น2 Enter Enter ค่ะให้มาเรียนจะทำไม่มาเดียวมันต้องคิวรี่ลิสต์รายชื่อมาก่อนคิวรี่คิวใช่ครับเอาใหม่เอาใหม่ลบแล้วก็ลบอันนี้ออกไปเลยถึง AL ทุกคนจ้ะ copy ในช่องแชทนะครับใส่เลยครับเดี๋ยวนะครับครูฝนคือผมอยากให้ครูฝนแก้ปัญหาได้เพราะฉะนั้นครูฝนคลิกที่ B2 B2 ไอ้ B1 B1 ค่ะ B1 ครับแล้วขึ้นไปที่สูตรขึ้นไปที่สูตรครับพิมพ์เท่ากับคิวรี่พิมพ์เท่ากับตัวคิวค่ะเลือกคิวรี่เลยเลือกเลยค่ะแล้วมาที่ฟอร์มแบบกับตอบกับ2ด้านล่างไปแบบกับ2ค่ะไม่ต้องพิมพ์ไม่ต้องพิมพ์ทำยังไงเลือกเลยเลือกกันคลิกไปเลยครับเลือก B1 ถึง A แล้วเลือก B1ไปเลือกไม่มาเรียนนะเลือกอย่างเงี้ยเลือกยังไงครับนี่ไปคลิกตรงนี้เลยไปคลิกคําว่าไม่มาเรียนคนแรกเนี่ยอ๋อไปคลิกที่ไม่มาเรียนกลับใหม่ค่ะคอนโทรล Z ก่อนลบเลยผิดแล้วคอนโทรล Z ไม่แซดให้ไม่ยอมแซดให้หนูไม่แซดให้งั้นลบออกเลยลบไปหมดเลยแล้วไปที่เมื่อกี้ใหม่สรุปใหม่พี่ฝนอยู่ไหนอ๋อสรุปมาไปสรุปพิมพ์คิวรี่ใหม่คลิกคิวรี่ใหม่ค่ะแล้วไปที่ฟอร์มใช่ครับแล้วลากตั้งแต่ไม่มาเรียนคนแรกมาลากไปเลยแถวเดียวลากไปเลยลากไปใจเย็นๆค่อยๆลากใจเย็นๆคือผมอยากให้ท่านทำได้นะครับเพราะคือต้องขออภัยท่านที่บอกให้ก๊อปสูตรนะครับต้องขออภัยด้วยเอาหัวก่อนไหมครับอาจารย์เอาเฉพาะหัวครับพี่อันครับใช่ครับอันนี้เอาข้อมูล B2 ต้องเอา B1 ถึง A หัวคือ1ครับหัว1ใช่ไหมมันเป็นอะไรครับไม่ใช่2ครับ1ครับพี่ไปเปลี่ยนอ๋อเราจะเอาชื่อใช่ไหมครับเราจะเอาชื่อก่อนใช่ต้องเอาชื่อไม่เป็นไร Enter ไปเลย Enter ไปเลยปิดก่อนปิดแล้วเปลี่ยนจาก B เป็น A B เป็น AB เป็น A ไม่ใช่ครับ A ได้ไหมต้อง A แต่ว่าต้องเป็นเลข1 B1 B1 ใช่ใช่ B1 B1 ถึง AL1 ครับแหมเก่งกันละเกินคนจะไปนอนเนี่ย AL ถึง AL AL อันนี้ก็ต้อง A ด้วยสิเนาะไม่ต้องเปลี่ยนพี่ดูแล้ว AL เท่านั้นครับ1ไม่เอาอ๋อ1ไม่เอาแต่เป็น B ใช่ไหมคะ B1 ถึง AL นะแล้วก็ไปตรง1ครับไปตรง1ไปตรง1อ่ะตรง B1 อ่ะตรงเลข1ของ B ตรงเป็น1ค่ะกด F4 ค่ะอีกทีนึงอีกทีนึงค่ะล็อกไว้ Enter Enter ค่ะทำไมไม่มาหนูถึงบอกว่าเมื่อกี้มันเป็น B อะค่ะต้อง AL 1 B1 ถึง AL 1 B1 ถึง BL 1ครับก็ถูก B1 ถึง BL ใส่1หลัง L ใส่1หลัง L ใส่1หลัง L เอา Enter เย้ถ้าเชื่อครูไก่ได้แรกผ่านไปแล้วแม่ท่านเลขาข้างในสมาชิกบอกคนสมาชิกต่อไปครับอยู่ตรงไปไหนเอ่ยแถว2ทำยังไงครับเข้าอีฟครับเท่ากับเข้าอีฟช่องนี้นะคะช่องสูตรพิมพ์เลยเท่ากับ B2 เท่ากับ COU COO มาที่ U NT อีฟอยู่นี่กดแท็บเอาอีฟเลือกเลยเข้าอีฟแล้วค่ะต้องไปเลือกแบบฟอร์มตอบไปเลือกเหมือนเมื่อกี้ครับแต่ว่าไปเอาด้านแถว2มาแถว2เมื่อกี้เลื่อนมานั่นแหละไม่มาเรียนน่ะลากไปเลย
ันเดียวฝนฝนฝนจับหนึ่งจ้าค่ะคลิกตรงนี้แล้วก็วางแล้วก็มาเลื่อนไอ้สกอร์บาร์ข้างล่างเลื่อนไปถึงสุดท้ายเลื่อนสกอร์บาร์ไปจนถึงคอลัมน์สุดท้ายเลื่อนสกอร์บาร์เขาจะให้เขาจะให้อ๋อกดชิปให้ไปเลื่อนหนึ่งแล้วก็เลื่อนสุดท้ายแล้วก็มากดชิปค้างไว้กดชิปกดชิปแล้วก็คลิกแรกสุดท้ายโอเค enter ไหมคะปิด enter มา enter นะ enter เลยใช่ enter เดี๋ยว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 คอมม่าครับต้องคอมม่านับจำนวนหรือมันไม่เกี่ยวนับจำนวนนับจำนวนคือต้องใส่เงื่อนไขก่อนว่าไม่มาเรียนใช่ใช่ใช่คอมม่าแล้วก็ผู้คนคอมม่าดับเบิลโคดดับเบิลโคดไม่พิมเท่ากับไม่มาเรียนพิมครับไม่มาเรียนไม่มาเรียนผู้อ่านเซลช่วงนี้ผิดไหมอ่ะเพราะว่ามันแค่เขาเฉพาะคนเดียวมันก็ต้องเป็นทั้งคอลัมน์ใช่ไหมไม่ใช่ทั้งแถวอย่างเช่น B 2ก็ถึง B ถึง B อย่างเดียวเออใช่ B 2ถึง B เสร็จเนาะ B 2แล้วก็ถึง B B 2ถึง B เดี๋ยวเราไปก๊อปสูตรทีหลังอันนี้ได้ไหมเอาแค่ B เอาแค่ B ก่อนถึง B ครับแต่ต้องล็อก2ด้วยนะถึง B อ่ะถึง B ก่อน B พิมพ์ B แล้วไปล็อก2เดี๋ยวแป๊บนึงค่ะพิมพ์ B ครับพิมพ์ B แล้วก็ไปล็อก2ไปล็อกเลข2ก็คือ F4 F4 2ครั้ง F4 2ครั้ง Enter Enter เลย Enter ไปไหนกันลากเลยครับแล้วก็ลากไปตูดลากจากตรงนี้ลงมาข้างล่างหรือถ้าไม่ลากก็คลิกไปด้านขวาคลิก copy ก็ได้คลิก copy ก็ได้แล้วก็นี่มันจะได้ไม่ยาวลากไปเลยลากไปเลยทีเดียวแหละไปอีกไปถึง AL แล้วนะผมอยากให้ท่านแก้ปัญหาเองได้นะครับเนาะเวลาที่ท่านไปขอความช่วยเหลือใครแล้วแอลลากครบไหมน่ะเอเอลแล้วมีลูกโอเคโอเคเอเอลโอเคครับเห็นไหมคะเวลาท่านไปขออนุญาตนะครับค่ะเวลาท่านไปขอความช่วยเหลือใครอ่ะท่านจะต้องรู้ปัญหาก่อนแล้วถึงไปถามนะค่ะไม่ใช่ว่าตรงนี้ไม่ได้แล้วเขาไม่รู้นะครับว่าท่านอ่ะติดอะไรโอเคมาแล้วทีนี้มาตรงนี้ครับจำนวนคนสีเหลืองค่ะ B C เอาใช้สูตรไรเราจะนับทั้งหมดรวมนับรวมทำไงอ่ะเป็นไหมครูฝนซ้ำไหมคะซ้ำครับซ้ำเปิดวงเล็บเปิดปิดซ้ำอะไรซ้ำอะไรซ้ำของใครแล้วเนี่ยจำนวนนักเรียนแต่คนแรกครับซ้ำคนแรกก็คืออะไรของใครนั่นนะคะซ้ำคนแรกคือเมื่อกี้กดไปเลยลากไปเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวดิไม่ใช่แล้วซ้ำข้างล่างเลยครับหยุดก่อนข้างล่างซ้ำไหมซ้ำแล้วกลับไปคลิกข้างในวงเล็บอ่ะตรงซ้ำข้างบนอ่ะวงเล็บข้างบนครับเลือกครับเชิญครับท่านเอาเลยเอาใครจะต่อครับ B7 ถึงคนสุดท้ายครับB7 ครับ B7 B7 colon B7 colon B7 colon แล้วก็คนสุดท้ายคือไม่ใช่ที่มาเกินทางเราจะซ้ำทางไหนครับเราจะซ้ำทางไหนเราจะซ้ำทางนอนครับนอนตั้งแต่ B2 จนถึงนู้นครับก็ต้อง B2 ถึงเราซ้ำตั้งแต่ B2B2 AL2 ถามว่า B7 ได้ไหมได้แต่ว่าคือเดี๋ยวจะงงเนาะ B2 ถึง AL2 เอาล็อกด้วยล็อก2ไว้แต่ซ้ำมาอย่างนี้มันไม่ต้องล็อกก็ได้นะเพราะล็อกที่ไม่มาไม่ต้องล็อกก็ได้ Enter เลย Enter ไม่ล็อกไม่ใช่ไหมคะไม่นะได้ครับ Enter Enterทำไมเล็บอ่ะ AL ลืมเล็กทองแล้ว AL 2ใช่ปึ๊บนี่มาแล้ว2คนเห็นไหมขึ้นสีแดงเอาละวันเดือนปีเมื่อกี้สูตรจำได้ไหมครับใครช่วยก๊อปสูตรให้หน่อยครับก๊อปสูตรวันณปัจจุบันครับมาแล้วผู้ฝนก๊อปเลยครับเห็นไหมบอกว่า PPKIT เทคจะนะครับคอนโทรล V ไปเลยคอนโทรล V ป
ึ้ง enter ได้แล้วแค่นี้เองเสร็จแล้วขอบคุณทุกๆท่านค่ะเอาเกียรติบัตรไปครับท่านตอบเมื่อกี้บันทึกไว้แล้วนะไปขอเองนะเดี๋ยวให้กระดาษ A4 เปล่าไปหนึ่งแผ่นไปขอกันเอาเองนะครูฝนลองส่งครับลองกดรันรันฟังก์ชันครับไม่ต้องทิกเกอร์รันฟังก์ชันอ๋อไปเรียกใช้ใช่ไหมคะตรงนั้นใช่ครับไปเรียกใช้ฟังก์ชันรีพอร์ตดูว่าขึ้นไหมโทรศัพท์อยู่ไหนนี่ไหมมาตั้งหลายคนแล้วครับมันแน่มาค่ะเรียบร้อยค่ะอ้าวเรียบร้อยอ้าวผ่านครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับโปรเจกต์ที่3ผ่านไปนะครับโปรเจกต์ที่4ครับแจกโปรเจกต์ที่4คือแจกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขออนุญาตไม่อธิบายอะไรเยอะแยะนะครับให้ท่านเปิดเดี๋ยวผมแชร์ดิผมต้องแชร์ใบลาออนไลน์แชร์พรึบท่านจะเห็นหน้านี้ใช่ไหมครับท่านเห็นใบลาออนไลน์อยู่ใช่ไหมครับใช่ครับเห็นเทมเพลตไหมครับเห็นครับค่ะโอเคโอเคครับงั้นมาต่อนะงั้นผมขออนุญาตย่อตรงนี้แล้วย้ายมาด้านนี้กับด้านนี้ท่านยังเห็นอยู่ไหมครับตอนนี้เห็นแต่ซูมอย่างเดียวครับเห็นแต่ซูมอย่างเดียวขออนุญาตแชร์ใหม่เนาะแช่เห็นใบยังครับ okay. เห็นชีทยังครับคือผมต้องสต็อปแชร์ก่อนไม่ต้องครับชีทเห็นแล้วโอเคเอาใหม่เนี่ยพอเริ่มดึกแล้วผมเป็นอย่างนี้ครับเห็นนะครับสไลด์กับอันนี้เนาะผมขยายสไลด์ให้ปึ๊บกด Escape นะครับในการปลดมันออกนี่คือเทมเพลตเนาะใครที่ใช้ PDF service ของอาจารย์ดารันภพนะครับท่านก็จะชินกับตัวนี้ปีกานี้นะครับตรงนี้คลิกเข้าไปด้านล่างตรงนี้นะท่านสามารถแก้ได้นะครับทำไมถึงบอกว่าแก้ได้เพราะว่าผมพิมพ์ทุกตัวอักษรผมไม่ได้ใช้ภาพนะครับเนี่ยผมพิมพ์ทุกตัวอักษรเลยใช้นี่เลื่อนลงมาเนี่ยทุกตัวอักษรนะครับไม่ได้เป็นภาพนะครับเพราะฉะนั้นเทมเพลตนี้ท่านเอาไปแก้ได้เลยอยากจะแก้ตรงไหนก็ไปแก้เอานะครับวันเดือนปีอันนี้ผมบังคับให้กรอกเป็นวันเดือนปีพ.ศ.มาเพราะว่าตอนนั้นยังไม่มีไลบรารีซูเปอร์สคริปต์วันไทยเนาะผมก็ไปแก้เอาเองกำหนดเอาเองเลยง่ายๆบ้านๆมาตรงนี้นะครับที่ใบลานี้นะครับให้ท่านไปที่ส่วนขยายไม่ใช่ดิใช่ส่วนขยายแอปสคริปต์อันนี้ผมใช้เวลา10นาทีผมมองตรงเพราะผมมาแจกผมไม่ได้มาอธิบายอะไรมากมายเพราะเดิมเป็นสคริปต์ของผมไม่แน่ใจของครูอภิวัฒน์ไหมตั้งแต่แรกนะครับน่าจะใช่แล้วก็มาเป็นของพี่เก๋มาพี่นิดเดียวแล้วก็ไล่มาเรื่อยใช่ไหมผมไม่แน่ใจนะว่าลำดับเนี่ยแต่ว่าที่ผมเห็นน่ะที่ผมรู้มาแล้วผมได้มาเนี่ยคือผมได้มาตามลำดับนี้นะครับถ้าเป็นของท่านอื่นที่ไม่ได้เอ่ยชื่อกราบขออภัยด้วยนะครับรหัส GS ก็คือดูเก็ตไล่มาเซตไตเติลใบลาออนไลน์นะครับใบลาออนไลน์นี่ท่านไปแก้ได้นะครับถ้าจะไปทำระบบอื่นนะแจ้งอะไรก็เรื่องของท่านนะครับ get URL ตรงนี้ไม่ต้องไปแก้มันมาดูตรงนี้ครับนี่อีเมลฟอร์มอีเมลที่จะต้องแก้ถ้าท่านอยากแก้นะแก้ตรงนี้แก้ตรงเนี้ยอีเมลคืออะไรคือ ID ครับก็คือตัวแปรที่เราจะส่งเข้าไปแต่ตรงเนี้ยคือ name ที่เราส่งมาจากหน้า indexนะครับที่เราจะใส่เข้าไปตรงนี้ใส่ยังไงให้ make sense
ใน index html ใส่อย่างไรคือในรหัส gs หรือโค้ด gs อ่ะใส่ยังไงอีเมล tname day now เลยเนี่ยให้ท่านมาใส่ตรงนี้ให้ตรงนี่ครับเนมตรงนี้สำคัญเนี่ยแต่ให้ make sense ไปเลยง่ายๆไปเลยนะ for id email ใส่เป็นชื่อเดียวมาไปเลยง่ายสุดเนาะไม่ต้องไปเดือดร้อนใครเมื่อกี้อีเมลไปแล้วใช่ไหมครับ tname มาดู index name นะ name อันนี้คือมันเป็น radio button นะครับผมก็จะใช้ name คำว่า leave ขอลาป่วยอะไรพวกนี้เนี่ยขอลากิจนะครับอันนี้เป็นเช็คบ็อกซ์นะแต่ตัวที่ name จริงๆคือตรงนี้นี่ครับเมื่อกี้ name นะอันนี้คือ tname เห็นไหมครับเนี่ยสำคัญคือตรงนี้คำว่า name ตรงนี้เนี่ย year now เนี่ย tname เนี่ยใส่ให้ตรงใส่ให้ตรงเรียงกันมาด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็น array เวลาใส่เอาเข้าไปใส่ในชีทอ่ะมันเป็น array ท่านอยากให้มันออกมายังไงท่านก็เรียงตามให้มันถูกแล้วกันไม่ make sense นะครับตำแหน่งผมก็ใช้ position เห็นไหม name position ถ้าผมคลิกเนี่ยเหมือนกันเห็นไหมครับถ้าสมมติว่าท่านเอาไปแก้ใช่ไหมท่านอยากแก้ใช่ไหมครับทำอย่างนี้นะอย่าให้แก้ตรงนี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 ้พร้อมกันเลยท่านดับเบิลคลิกที่ position กด control ค้างไว้กดปุ่ม d d doc กดเห็นไหมครับอยากได้กี่ตัวพิมพ์พร้อมกันใส่เข้าไปเลยอย่างเช่นผมต้องการจะแก้เป็น l name n a m e l name นะครับแค่นี้ครับมันจะมาพร้อมกันหมดเลย l name เห็นไหมครับcontrol d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  เห็นไหมครับนี่เป็นนิดหน่อยเนาะเป็นพื้นฐานเนาะcontrol z กลับมาท่านเป็น position เมื่อกี้position นะจะได้เหมือนกันหมดแล้วก็คลิกแล้วก็บันทึกแค่นี้ครับง่ายๆเลยนะส่วนตัวนี้เป็น drop down list เอาทำให้ใช้งานได้ก่อนอันนี้ไม่ต้องบอกเนาะทำให้ใช้รายการได้รายการใหม่เว็บแอปเลือกอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นสคริปต์ที่ทำมาแล้วนะครับท่านก็ทำให้ใช้งานได้แต่ของผมมาทำแล้วผมก็จะมาใช้งานเลยผมเปิดสคริปต์ให้ท่านดูนะครับมาตรงนี้ตรง URL ตรงนี้นะครับคลิกไปเลยดูท่านดูผมก่อนนะไม่ต้องแก้ไขอะไรนะครับผมแค่จะเปิดให้ท่านดูแล้วไล่คลิกสคริปต์ให้ท่านดูแค่นั้นเองเปิดมาตรงนี้ปั๊บเกิดอะไรขึ้นครับนี่ผมบอกว่าคือเวลามันมีเรื่องอย่างนี้คือว่าเวลาที่ท่านลาเนี่ยท่านเคยจำไหมว่าที่ผ่านมาท่านลาวันไหนไปบ้างท่านไม่จำหรอกครับท่านจะให้เป็นหน้าที่ของใครของบุคคลถูกไหมเพราะฉะนั้นผมแก้ปัญหาให้ตรงนี้พอกรอกไปปั๊บข้อมูลของท่านจะขึ้นตรงนี้ครับอันนี้อย่าไปดูของเขาดูของผมนี่ผมลากิจไปแล้วเท่าไหร่หัวหน้ากลุ่มผมชื่ออะไรเริ่มวันไหนเบอร์โทรอะไรมีลิงก์ใบลาให้ด้วยอ่ะผมได้แล้วประยุทธ์นะผมก็มากดตรงนี้เลยปึ้งเกิดอะไรขึ้นครับนี่เรียงลงมาเป็นพืชเลยก็คือทำการซ่อนไว้ก่อนอยากจะใช้เมื่อไหร่ก็กดปึ้งถ้าอยากจะกลับไปเหมือนเดิมกดรีเซ็ตครับแค่นี้มันก็กลับมาเหมือนเดิมกดปึ้งมาเหมือนเดิมนี่เปิดปิดรีเซ็ตก่อนที่มันจะรีเซ็ตแต่ท่านมองไม่เห็นหรอกคือโค้ดเดิมเขาอ่ะเขาเดี๋ยวปิดก่อนนะโค้ดเดิมเขาอ่ะเขาจะให้เคลียร์ก่อนในเช็คตรงนี้ตรงนี้นะมีข้อมูลใช่ไหมครับทีนี้ผมต้องการจะแก้เนี้ยผมพิมพ์ไปหมดแล้วปุ๊บแล้วผมต้องการจะแก้ทั้งหมดเลยอ่ะผมกดรีเซ็ตกดรีเซ็ตปั๊บกลับมาเนี่ยเห็นไหมครับมันจะหายไปหมดเลยอันนี้คือโค้ดที่ผมได้มาเดิมนะทีนี้มาดูตรงนี้ครับเริ่มบันทึกเวลาโค้ดอยู่ตรงไหนเริ่มบันทึกเวลาคืออยู่ตรงนี้ครับนี่ๆๆเริ่มบันทึกเวลากะลุนาเดี๋ยวนะนี่เริ่มบันทึกเวลาครับมันคือ
ฟอร์มเช็คอินพุตนะครับเนี่ยฟอร์มเช็คมันคือการฟอร์มเช็คตัวเนี้ยมันก็คือตัวนี้ตัวแรกเริ่มบันทึกนะครับกรอกอีเมลอยู่ตรงไหนกรอกอีเมลอยู่ตรงนี้เป็น input text เนี่ยเป็น input type text ตัวนี้นะครับอีเมลเห็นไหมทำให้มัน make sense เวลาท่านเขียนโปรแกรมหรือแก้โปรแกรมมันจะง่ายเนาะไล่ไปอีกขอลาป่วยนี่สลับได้เลือกเลยคลิกไปปั๊บมันจะเลือกตามนี้ได้ยังไง อธิบายคือ valueต้องกำหนด value ด้วยไม่ใช่ไปคลิกแล้วมันจะคัดลอกตรงนี้มาไม่ใช่นะครับเป็นข้อความใน label ที่เราใส่มาเท่านั้นเองนี่คือตรงนี้นี่ขอลาป่วยแต่เวลาข้อมูลที่มันเข้าไปในจริงๆอ่ะมันคือตัวนี้มันคือตัวนี้นะ value นะครับอยากแก้ตรงไหนก็แก้ไปอยาก copy ก็เพิ่มไปวันที่ปัจจุบันก็input text type name day now เนี่ย day now อยู่ตรงไหนนี่ครับ day ส่วนเดือนท่านดูเดือนผมทำเป็น drop down list อันนี้คือไม่ได้ดึงมานะครับdrop down list มันคือตัวนี้มันคือ input type อะไรวะใช้ select ตรงนี้มันคือ select อะครับเนาะมันคือ select ข้อมูล label ใส่ตรงนี้เป็นเดือนนะครับมันจะขึ้นเป็นเดือนข้างบนนี้ส่วนตัวนี้เลือกก็จะขึ้นตรงหัวตรงนี้ท่านจะไปเปลี่ยนได้ว่า choose เรื่องอะไรก็เหลืองเธอของท่านนะครับขออภัยนะครับติดกับนักเรียนแล้วก็ option ของท่านมีกี่ข้อมูลอยากให้แสดงท่านก็ copy มา option ตัวแรกไม่จำเป็นจะต้องเป็น select ตัวนี้ก็ได้ตัวแรกอาจจะเป็น value ก็ได้นะครับเป็น value อย่างนี้ก็ได้นะผมทำนี้นะแล้วเอา select มาแทนอย่างเงี้ยเดี๋ยว value ต้องเอาเท่ากับมาด้วยValue Select เอามาไม่หมดผมทำให้ดูแค่นี้นะครับส่วน Value เท่ากับต้อง Copy มาด้วยนี่แบบนี้แล้วก็ในนี้ใส่เป็นเครื่องหมายคำพูดครับ Control ทำไมผมทำไม่ได้ผมพี่ตรงไหนใส่เนื้อละอ๋อผมกดต้องกดชิปขออภัยครับได้แล้วให้เป็นแบบนี้นะครับตัวนี้ไม่ใช่สิแค่นี้เดี๋ยวให้เห็นความเปลี่ยนแปลงละกันใช้โหมดเดฟง่ายสุดในการดูการเปลี่ยนแปลงนะครับนั่นไงผิดเห็นไหมครับถ้าผิดหมดเดฟจะผิดทันทีผมผิดตรงไหนนี่เอาออกไม่ใช่เลย select ต้องแบบนี้นี่ถ้า select ต้องแบบนี้นะครับเซฟแล้วก็ refresh ผิดอะไรอีก selectตรงมกราคมมันจะต้องมีเครื่องอีกตัวหนึ่งอ๋อนี่ใช่ไหมครับใช่ๆเหมือนควรดูตรงมีนาคมน่ะเห็นไหมมันจะมีตัวหนังสือสีแดงกับสีดำตรงมกราคมควรยังไม่มีสีตัวหนังสือสีดำตัวออปชันให้มันเลือกมีแต่วอลลุ่มควรเปรียบเทียบดูมีนากับมกราของผมก๊อปปี้นี่มาใช่มันขาดตัวออปชันใช่Control V ครับผมก็เปลี่ยนเป็นมกราใช่อันนี้แก้อย่างนี้ง่ายสุดนะครับท่านรองหลวงใช่ไหมครับครับผมโอ้ขอบพระคุณมากครับมกราคมนี่เนาะตัวจริงสิ่งจริงมาแล้วครับนี่คือเทพบูตแท็บครับ
เทพบุตแตบผมบอกเลยเทพบุตแตบนี่ไงใช้ได้เลยพอคลิกเข้าไปเสร็จปั๊บเนี่ยเห็นไหมครับซีเล็กตัวแรกมันจะไม่ใช่มกราแล้วมันจะเป็นกุมภาเห็นไหมแก้ตามนี้เนาะถ้าอยากให้ท่านอยากได้ตัวไหนนะครับตอนนี้ผมให้เลือกมกราก่อนผมคอนโทรลแซดไปซีเล็กกลับไปเนาะอยากให้เห็นแค่นั้นเองแค่นี้อยากเห็นแค่นี้สบายใจแล้วต่อไปพอท่านแบบนี้ใช่ไหมครับพอสองกรอกเป็นเทคธรรมดาครับเนี่ย input type text ธรรมดาเนาะไล่มาชื่อก็ input type text นี่ก็ใช้ select option เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมเลยท่านอยากให้มันขึ้นด้วยอะไรท่านก็เลือกไปก่อนอยากจะอวยผู้บริหารท่านก็ให้ผู้บริหารขึ้นก่อนแค่นั้นเองไม่มีอะไรยากนี่ก็ input type text นะครับส่วนคอลัมน์นี้วางยังไงก็โดยการที่กำหนดโรครับถ้าท่านได้ดูคลิปของครูอภิวัตบ่อยๆนะท่านจะรู้ว่าโรมันสำคัญมากโรคือแถวคือในตัวเนี้ยมันจะเรียกว่าตัวเนี้ยแนวนอนแบบเนี้ยเรียกว่าแถว1 2 3แบบเนี้ยเรียกว่า1โรนะครับถ้าแบบนี้เรียกว่าคอลัมน์ก็คือหมายความว่าตัวเนี้ย1โรมีกี่คอลัมน์ครับช่วยตอบหน่อยครับมีกี่คอลัมน์มี3คอลัมน์ครับเก่งมากแบบนี้เนาะเพราะใน HTML เนี่ยกริดเนี่ยกริดมันจะมีทั้งหมด12ช่องนะครับแสดงว่า12เนี่ยผมแบ่งเป็นช่องละเท่าไหร่ใครตอบได้บ้างครับผมแบ่งเป็นช่องละเท่าไหร่ผมเป็นคอลัมน์ละเท่าไหร่ทั้งโรมี12ท่านลองหารครับเอา3หาร12ได้เลยครับได้4ได้4แสดงว่าคอลัมน์นี้คือ4 4 4มันจึงลงพอดีแบบนี้ถ้าท่านใส่เกิน12มันจะตกลงมาข้างล่างโอเคเนาะโอเคนะครับนี่คือในกรณีที่มันยังเป็น call lg คือเต็มหน้าอยู่อันนี้ผมไม่ลงรายละเอียดเนาะเดี๋ยวจะดึกนะครับก็ดึกแล้วแหละนี่วันลาครูชำนาญการพิเศษลากิจส่วนตัวและอีกอันที่ผมทำไว้ให้คือนี่เลือกวันที่ได้นี่ปุ๊บมีปฏิทินครับท่านลาวันแรกวันไหนจำนวนวันลาก็ท่านก็ใส่ไปดิเนี่ยท่านใส่เองเลยจำนวนวันลาครับท่านลามากี่วันลาวันไหนถ้าจำไม่ได้นี่มากดดูลาวันไหนมากดดูแล้วกรุณากรอกเองจะได้ไม่เป็นภาระครูบุคคลท่านรู้ไหมว่าท่านส่งใบลากี่ครั้งเขาก็นินทาท่านรับหลังทุกครั้งนะครับขอบคุณทั้ง52ท่านที่ยังอยู่กับผมนะครับทีนี้ดูครับผมกรอกแล้วอีเมลขอลากิจส่วนตัวผมจำไม่ได้ว่าคราวที่แล้วผมลาอะไรไปผมลากิจส่วนตัวผมจะไม่ลากิจส่วนตัวแล้วเดี๋ยวผู้บริหารรู้ผมเอาเป็นลาป่วยผมไม่ลาคลอดนะผมไม่มีมดลูกครับวันที่ลาวันนี้วันที่อะไรวันที่10เดือนธันวาคมปี2564อันนี้ผมไม่ใช่ดอปดาวลิสต์นะมันเป็นที่ Google จำไว้ผมชื่อนายประยุทธ์ตำแหน่งไม่ใช่ผู้บริหารผมตำแหน่งชำนาญการพิเศษเนื่องจากเป็นไข้สูงเหมือนเดิมได้ไหมเดี๋ยวผู้บริหารรู้อีกเป็นไข้สูงไม่ได้เป็นไข้สูงซ้ำๆกันไม่ได้ผมก็เป็นเลยดีเนี่ยไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลแบบไม่มีเหตุผลแล้วกันจำนวนผมเคยเวลาไป1วันเบอร์สำรองเบอร์อะไรผมใส่ไปตั้งแต่วันที่10เดือน12ให้ผมเลือกแล้วนะหัวหน้ากลุ่มสาระผมชื่ออะไรผมชื่อเนี่ยชื่อนี้ตำแหน่งชำนาญการพิเศษผมลากิจคราวที่แล้วจำไม่ได้อีกลากิจส่วนตัวผมก็เลือกตั้งแต่วันที่เท่าไหร่จำไม่ได้อีกลงมาดูอีกผมหลังแต่วันที่30พฤศจิ30พฤศจิอันนี้มันไม่ใช่พฤศจิเลื่อนไป30พฤศจิธันวาเนี่ยทอธงเล็กๆนะครับคือมันถูกบีบนะครับ
ถึง30ผมลาวันเดียวแล้วก็กดยืนยันแค่นี้นะครับหมดเสร็จปั๊บมันอย่างนี้ในโค้ดเนี่ยมันจะมีอีกตัวหนึ่งคือ data table data table ท่านก็กำหนดตามนี้เลยตรงกันเลยนะครับตรงกันเลยนะตรงกันเลยนะผมอยู่โหมดเดฟนะผมยังแก้ไขได้นะครับชื่ออะไรเนี่ยเปลี่ยนตรงนี้นะครับถ้าส่งกันบ้านนะเปลี่ยนเลยตรงนี้เลยครับ data table เปลี่ยนโดยใครเปลี่ยนชื่อครับแล้ว data table มันจะขึ้นตามชีทนี้ก็ต่อเมื่อตรงนี้ title มันตรงกันไล่ตั้งแต่ชีทไปเลยเนี่ยประทับเวลาอีเมลอะไรเนี่ยไล่ไปจนถึงข้างหลังสุดนี่เลยครับเนี่ยคุ้นๆไหมสถานะส่งแล้วมาจากท่านเดียวนั่นแหละครับส่งแล้วเนี่ยวันนั้นเขาบอกนึกอะไรไม่ออกเว้ยเอาส่งแล้วเนี่ยง่ายดีอ่ะต่อเนาะนี่คือ data table จนถึงใบลาเลยนะครับเห็นไหมเอาหัวคอลัมน์มาใส่หัวคอลัมน์ตรงนี้เนี่ย copy มาใส่เลยแล้วหัวคอลัมน์เนี่ยจะต้องให้ตรงกับในเทมเพลตด้วยนะเพราะเราจะทำ PDF service ไล่ไปนี้เมื่อกี้ท่านเห็นไหมว่าไอ้ของผมเนี่ยมันมีแค่2ช่องเห็นป่ะจริงๆมันมีมากกว่านี้แต่ผมบีบให้แค่นี้เพื่อไม่ให้หน้าเว็บมันบวมอ่ะเพราะฉะนั้นผมก็ไปสั่งซ่อนมันใช้ทาร์เก็ตคือเลือกตำแหน่งเลือกตั้งแต่0ก็คือคอลัมน์1คอลัมน์ A B C อะไรอ่ะผมต้องการแค่ A B C ผมต้องการ C ท่านเองก็คือชื่อเนี่ย A B C คือชื่อขึ้นชื่อกับ G ตัวเนี้ยเพราะฉะนั้นผมก็จะใช้คอลัมน์2index ที่2อันนี้เห็นตัวนี้มั้ยครับนี่เป็น array เห็นมั้ยก้ามปูแบบนี้คือ array นะครับเพราะฉะนั้นมันจะเริ่มจาก0อยากได้ตัวไหนก็ไปเลือกเอาแล้วให้กำหนดให้ visible แปลว่าแสดงให้เป็น false คือเป็นค่าไม่จริงแสดงไม่จริงก็คือซ่อนนะครับ searchable ก็เป็น false ด้วยโอเคlength menu อันนี้คือแสดงทั้งหมดตรงไหนบ้างที่จะให้มันแสดงเวลาเรากดนะครับประมาณนี้ไม่ดีมีอะไรแล้วนะครับแล้วก็เรียก data table มาแสดงเรียก data table มาแสดงตรงไหนในหน้า index ตรงนี้ครับผมเอา data table มาแสดงตรงนี้ได้ยังไงผมเอามาได้ยังไงมาตรงนี้ครับใน html นะครับมันจะมีคำสั่งหนึ่งที่เรียกว่า include html มาโดยการพิมพ์ตัวนี้ครับถ้าเป็น html มันจะมีแค่นี้มันจะมีถึงมีจะมีตัวนี้ด้วยแต่ถ้าใน php เนี่ยมันเหมือนกับการ echo การ echo มันจะมีแค่นี้เขาเรียก shorthand พิมพ์แบบ shorthand นะครับแต่ใน html มันต้องมีตัวนี้แล้วเอาชื่อ data table เนี่ยเอาชื่อ data table ตรงนี้มา .html เนี่ยมาใส่ในตรงนี้แค่นี้ครับแค่นี้เองมันก็มาแสดงที่ด้านล่างแล้วเนี่ยหลักการง่ายๆที่ผมเอา data table มาแสดงตรงนี้ได้ยังไงเนี่ยแค่นี้ครับอ่ะทีนี้ในรหัส gs นะครับรหัส gs เนี่ยคือ data sheet id pdf ใบลาจำได้ไหมต้องไปสร้างโฟลเดอร์ด้วยท่านต้องไปสร้างโฟลเดอร์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ให้ท่านไปสร้างโฟลเดอร์ไว้เลยครับแล้วตั้งชื่อว่าอะไรก็ได้ให้ตรงกับตรงนี้ส่วนชีท data ไม่ต้องแก้เพราะผมเอามาจาก data นี่อยู่แล้วเนาะแก้แค่ตรงนี้ครับ PDF ใบลาแล้วก็ชีท ID เอามาใส่ให้ตรงที่ท่าน copy ของผมไปไม่ตรงนะเดี๋ยวมันจะไม่ออกTemplate ID ก็ไม่ต้องบอกหรอกครับเนี่ยไปก๊อปมา PDF service เนี่ยพูดเป็นล้านครั้งครับดูเป็นล้านรอบเหมือนเดิมสร้างโฟลเดอร์ตรงนี้แล้วก็ไปแชร์ด้วยนะจ๊ะแชร์ให้เป็นทุกคนมองเห็นได้ส่วน library เนี่ยผมใส่ให้แล้วนะครับบริการ drive ใส่ให้แล้วชื่อตั้งเป็นชื่อไฟล์นี่นะสเต็ปเดิมเลยไม่ได้มีอะไรยากเย็นครับ spreadsheet app id ตรงนี้จะส่งเมล
จะส่งเมลอันนี้ผมไปก๊อปของน่าจะของอาจารย์พิวัฒน์แหละผมไปนั่งดูวิดีโอแกเพราะผมไม่รู้จะส่งเมลไงผมก็มัวๆเอาผมไปนั่งดูของแกก็สเปซชีตแอป ID ก็อันเดิมครับเนี่ยเนี่ย JJU เนี่ย J ใหญ่ JU เนี่ยไม่ใช่แล้วเห็นไหมเพราะฉะนั้นจะส่งเมลไม่ได้แล้วผมต้อง copy แล้วผมต้อง copy มาใส่แล้วเดี๋ยวผิดเซฟตรงไหนอีกเมื่อกี้มีไหมชีต ID นี่เปลี่ยนทำให้ดูเลยก็ได้ CM เปลี่ยนเหมือนกันโอ้ไม่งั้นไม่ออกกันเนี่ยเป็นตรงไหนอีกตัวนี้ท่านก็ไปเปลี่ยนชื่อท่านเอาครับมาถึง ID ห้องระเบิดครับโทเค็นไลน์เหมือนเดิมผมต้องไปก๊อปตรงอะไรมาเนี่ยผมขออีกรอบได้ไหมครับสกอร์ไม่ไหวแล้วเยอะท่านเลขาครับท่านยังอยู่ไหมครับ ID ไลน์ใช่ไหมครับ ID ครับ ID ห้องห้องนิวเคลียร์ครับตอนนี้22นาฬิกาแล้วครับเลยมาชั่วโมงแล้วครับส่งไปแล้วครับในช่องแชทครับผมครับผมคอนโทรล C คอนโทรล V ห้องระเบิดนะครับมาอีกแล้ว Enter กลับมาเซฟ Data ชีตตรงไหนอีกเช็คส่งแล้วนะครับข้อมูล Asia เห็นไหม Log Day Log อะไรเนี่ยครับมีวันที่ให้เรียบร้อยไม่มีแล้วทีนี้ผมรีเฟซใหม่ผมเริ่มกรอกนะครับอีเมลลาป่วยวันนี้วันที่10เดือนธันวาคม2564นายประเอ้ยขออภัยครับนายประยุทธ์ผู้ชำนาญการพิเศษเนื่องจากไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลวันลา1วันเบอร์เดิมตั้งแต่วันที่เห็นไหมมันขยายแล้วพอมันขยายแล้วท่านจะเห็นนะครับตั้งแต่วันที่10จนถึงวันที่10เดือนธันวาคม64หัวหน้าชื่อนี้ตำแหน่งชำนาญการพิเศษถูกต้องเคยลากิจส่วนตัวมาแล้วถูกต้องตั้งแต่วันที่เนี่ยพอเราบีบคอลัมน์มานะครับมันจะเป็นแบบนี้คือผมไม่อยากให้มันต้องมาตกมาผมอยากเพราะว่าไม่งั้นอันเนี้ยลากิจส่วนตัวมันจะเป็นโลเดียวมันก็จะยาวมานี่น่าเกลียดก็เลยต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็นเดือนพฤศจิกาวันที่เท่าไหร่ผมจำไม่ได้ผมก็มาดูอีกจำนวน1วันว่าจำวันที่เนี่ยผิดเห็นไหมครับเนี่ยผิดต้องไปแก้นะครับแก้ตรง data table นะครับแก้ให้ตรงเดี๋ยวจะบอกนะครับแก้ตรงไหนเดี๋ยวผมส่งให้ดูก่อนผมลาอะไรลากิจ1วันตั้งแต่วันที่30ท่านเปลี่ยนเมลยังครับมีใครส่งเมลหาผมไม่ใช่วันพฤศจิกายนวันที่30นะครับพฤศจิกายนวันที่30ยืนยันเมลถูกไหมไปดูก่อนเมลเนี่ยเดิมที่ผมบอกว่ามันอัตโนมัติเพราะอะไรเพราะผมดึงอันนี้ผมเริ่มเขียนสคริปต์เป็นแล้วผมก็มาดึงเมลจากตรงเนี่ย B2 เนี่ยครับดึงเมลจาก B2 เดี๋ยวนะ B2 คือตรงไหนฟังก์ชันส่งเมลนี่ตัว get last row 2 1เนี่ยผมเริ่มใช้ get last row get column เป็นแล้วตรงเนี้ยนะครับทีผมส่งนะยืนยันผมกดส่งปึ้งขึ้นในไลน์มั้ยครับสวิตช์ alert มาพร้อมอ่ะใช้เวลานิดนึง
แต่ข้อมูลในนี้มันจะเข้าก่อนแจ้งเตือนแล้วท่านเห็นในห้องระเบิดไหมครับข้อมูลในนี้มันจะเข้าก่อนเพราะว่าสคริปต์มันเร็วแต่เวลาที่ PDF service แต่มันทำงานมันต้องใช้เวลาประมาณไม่เกิน10วิอ่ะเนี่ยมันจะเจนให้นะครับเนี่ยเป็นแบบนี้เลยเห็นไหมครับผมขออนุญาตเปิดให้ดูเนาะปึ้งขออภัยครับมันดาวน์โหลดเลยพอผมกำหนดให้มันเป็นดาวน์โหลดเนาะท่านเห็นตรงนี้ไหมครับเห็นเวลาที่ผมเปิดไหมครับเห็นเห็นนะครับนี่ครับนี่ผมลาตรงนี้จำนวน1วันตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ตรงนี้ก็ยังเป็นหน้าที่ของครูคนเดิมเขาอยู่ดีเนาะแต่อย่างน้อยก็ลดงานเขาได้นี่ครับชื่อผู้บริหารรองท่านผู้อำนวยการภาคภูมิใจมากครับท่านใจดีเมตตามากอวยหน้าดูสุดฤทธิ์อวยไส้แตกเนี่ยครับเป็น PDF แบบนี้ส่งเลยครับเดี๋ยวนี้มี iPad ทุกคนนี่มีแอปเซ็นชื่อทุกคนนี่ส่งสิครับรออะไรนี่พอส่งเสร็จปั๊บครับท่านรีเฟซอันนี้ท่านเอาไปแก้ต่อนะให้มันรีไดเรกต์นะครับปึ๊บนี่ไงประยุทธ์ขอลาป่วยขึ้นมาแล้วทีนี้ไอ้ตรงนี้แก้ตรงไหนเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยผมเพิ่มขึ้นมาเดิมมันไม่มีนะเดิมมันไม่มีท่านก็ไปตรง data table ครับตรงนี้ที่จะให้แสดงอ่ะนี่เลนเมนูเนี่ยกำหนดแสดงจำนวนแถวเนี่ยใช่ไหมเนี่ยผมเริ่มลืมแล้วเบลอดึกมีท่านใดจำโค้ดตรงนี้ได้ไหมครับถ้าท่านช่วยผมได้จะเป็นพระคุณมากครับเพจไทยฟูมนัมเบอร์ข้อมูลออเดอร์2ไม่ใช่อันนี้คือเรียงตรงเมื่อกี้ครับผู้อ่านตรงเมื่อกี้เลยมานะตรงไหนครับพี่เก๋หัวใช่ไหมพี่เก๋มาโอ้ขอบคุณครับตรงไหนครับหยุดเลยครับตรงบรรทัด124บรรทัด124ครับไม่ใช่ขอโทษ224ตัวเลขออเดอร์นี่ใช่ไหมครับ234ขอโทษตาไม่ดี234อ๋อนี่ข้อมูลการลาดูครับปึ้งนี่ไงข้อมูลการลาเห็นไหมครับตรงนี้ประจำวันใช่ไหมครับประจำวันดูนะข้อมูลการลาประจำวันตรงเนี้ยมันผิดใช่ไหมครับ data 5มันคืออะไร data 5ชื่อมันคือ data อะไรตัวนี้ชื่อคือ data 1เนี่ยผิดแล้วเห็นไหมครับมันกลายเป็นวันที่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเอา data 1ไปใส่ใน data table เนี่ยเป็น data 1 3 2 4 data 1ชื่อข้อมูลการลาของประจำวันที่อะไรเอาเซฟก่อนนะประจำวันที่อะไรใช่ไหมประจำวันที่เอาตั้งแต่วันที่เนี่ยครับเป็น data 4เป็นของวันลาเนาะใช่ก็จะเป็น data 4กลับไปตรงนี้ครับเป็น data 4ปึ๊บนี่เอาละแล้วตรงนี้ br ลงมาคืออะไรครับตรงนี้ผมต้องการให้แสดงอะไรสักอย่างนะน่าจะเป็นชื่อผมนะข้อมูลตรงนี้ต้องเป็นชื่อส่วนตรงนี้เป็นข้อมูลการลาประเภทการลาเพราะฉะนั้นเอาประเภทการลามาใส่ครับประเภทการลาอยู่ไหนเอ่ยนี่ data 2เอา data 2มาใส่นี่ครับ2 3 4data 2ปึ๊บส่วนชื่อคือ data 1ใช่ไหม
ผู้อ่านไอ้ถูกเลยครับถูกเนาะถูกเนาะชื่อคือ data 1แต่ว่าตรงนี้ผมต้องการให้แสดงตรงนี้ให้แสดงประเภทการลาอันนี้วันส่วนชื่อคือตรงนี้ data 1อ่ะถูกแล้วเซฟนะครับแล้วรีเฟซมาไหมมาดูกันทำไมกดบวกไม่ได้ตรง data คู่อันใส่Index เป็น Data 1ครับเป็น Data 2นะฮะต้องใส่เลข2อย่างเดียวไหมฮะอ๋อใช่ๆๆๆขออภัยครับขอบคุณมากครับเอาละเอาผมจะบอกแค่นี้นะครับมันมีอยู่แค่นี้จริงๆหมดแล้วหมดพุงนี่ไงข้อมูลการลาของนายหืมมา2นั้นมาอยู่พลังข้อมูลการลาคอลัมน์ผมถูกไหมเนี่ย data 2ต้องเป็น data 4ฮะใช่ไหมครับเมื่อกี้ get len i 3 3 0 1 2 0ไม่ใช่สิอันนี้มันเป็นนี่แล้ว0 1 2ใช่ไหมครับชื่อมันต้องเป็น2ชื่อมันต้องเป็น2นี่ไงผิดเนี่ย2 data 2ใช่ไหมครับ0 1 2แล้วอันนี้ประเภทการลาเป็น0 1 2 3 4 5 6เนี่ยเป็น6ในกรณีที่มันเลื่อนนะครับที่มันเลื่อนนะอันนี้เป็นตัวที่ดึงข้อมูลมานะครับเรียกจากชีทปัจจุบันจะสังเกตว่ามันเป็น notify นะครับแต่ถ้าเราเรียกมาผิดมันก็จะผิดด้วยผิดด้วยนะครับผมเซฟให้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วลองดูกันมาไหมมันไม่มาหรอกเพราะว่าเมื่อกี้ผมยังไม่ได้แก้นี่ไงผมไม่ได้แก้ตรง data table ตรงนี้ต้องเป็นอะไรครับใครจำได้บ้าง data 1ถูกไหมครับdata 1ส่วนประเภทการลาคือ data 2ให้ผมเอาประเภทการลาก่อนสิ data 2แล้วก็ data 1ประจำวันประจำวันวันอะไร0 1 2 3วันที่30ก็คือ3 data 3 0 1 2 3ต้องไปแก้ตรงประจำวันที่ใช่ไหมครับวันที่ต้องเป็น data อะไรครับ i อะไรครับเมื่อกี้0 1 2 3 3แต่ว่าที่มันเป็น11เพราะอะไรผมเลือกอันนี้0 12 3 4 5 6 7 8 9 10นี่ไงผมเอาตั้งแต่วันนี้เพราะฉะนั้นมันกลายเป็น10อันนี้11เอาแก้เนาะเอาครับมาดูกันใช่ไหมเพราะว่าผมเบลอแล้วนะครับผมเบลอแล้วผมบอกตรงยังไม่ได้ควรครับควรครับควรตรง data เนี่ยเราดึงมาจากชีทครับไม่ได้ดึงมาจากส่วนตรงนี้ส่วนตัวนี้คือส่วนที่มันดึงไปส่งไลน์อ๋องั้นแสดงว่าต้องควรลองนับ index ที่ตัวเมื่อกี้เนี่ยตรง data table น่ะควรกลับไปตรง data table ครับdata table ครับครับตรงช่องเนี้ยครับตรง return เนี่ย return เมื่อกี้เนี่ย2 3 4เมื่อกี้ตัวเนี้ยนะครับข้อมูลการลาตัวเนี้ยพวกเนี้ยมันจะดึงอารีจากชีทเลยครับดึงอารีจากชีทเนาะเป็นนับจากชีทเลยเอาช่องไหนมาลงก็นับจากชีทเลย
โอเคโอเคผมจำได้แล้วงั้นผมไปนับเนาะข้อมูลการลานะครับข้อมูลการลา0 1 2 3 4 5 6 7 6เนาะ6ตัวนี้ต้องเป็นอะไรครับ6 6 6เสร็จปั๊บประจำวันที่ประจำวันที่ผมเอาตรงเนี้ย0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10ครับ10ครับแล้วก็ผมต้องการให้แสดงอะไรนะเมื่อกี้ชื่อชื่อนะครับชื่อคือ012ผมก็ใส่ data 2ตรงนี้โอเคนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับrefreshกดมาแล้วนี่ไงนี่ครับขอบพระคุณพี่เก๋และทุกๆท่านนะครับขอบพระคุณครับประมาณนี้ครับแล้วไปดูในอีเมลขึ้นไหมผมต้องเปลี่ยนบัญชีก่อนผมไม่มีความลับนะครับผมเปิด Gmail ก่อนแล้วผมก็ไม่ได้ซีเรียสด้วยใครจะเห็นข้อมูลอะไรผมผมท่านเห็นหน้าอีเมลผมไหมครับไม่เห็นเนาะเห็นไหมครับไม่เห็นครับมีเป็นหน้า Google ครับผมสตาร์ทแชร์ก่อนสุดท้ายแล้วครับแชร์กล่องจดหมายนี่ครับเห็นไหมครับนี่ใบลามาที่ Gmail แล้วเนี่ยมาแล้วเนี่ยครับก็ประมาณนี้ครับครบกระบวนทัดมีใครมีท่านใดจะถามอะไรไหมครับไปแก้ไขได้ขอบอกว่าผมจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วครับ4โปรเจกต์พอครับเข็ดเลยขอบพระคุณกี่ท่านเนี่ย53ท่านที่ยังอยู่กับผมอ่ะโอ้โหขอบพระคุณมากๆครับกราบเลยครับขอบพระคุณมากๆครับที่เห็นคุณครูภาษาไทยตัวน้อยที่รักการเขียนโปรแกรมนะครับผมสอนภาษาไทยนะครับผมไม่ได้เป็นครูคอมผมก็จะอาจจะติดบ้างขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับเดือนเตือนว่าอย่าทำทีเดียวอ๋อส่งงานอะไรบ้างครับส่งอะไรบ้างอันนั้นที่ผมอยากให้ส่งคือไลน์แจ้งเตือนให้ส่งเป็นชื่อท่านครับเพิ่มชื่อท่านเข้าไปตรงในไลน์แจ้งเตือนนะครับให้เป็นของท่านแล้วก็ถ้าท่านอยากจะเพิ่มเงื่อนไขให้ติดมส.ด้วยประกาศไปเลยอย่างนั้นนะท่านก็เพิ่มได้นะครับแต่หลักๆคือให้เพิ่มชื่อท่านเข้าไปแค่นั้นพอแล้วว่าท่านสามารถทำได้สำเร็จเนาะส่วนใบลาเนี่ยขอแก้ตรงนั้นนิดเดียวแก้วันแก้ตรงไอ้เนี่ยครับที่ผมแก้ท่านดูอะตรงคลิก data table น่ะแล้วแสดงข้อมูลน่ะไปแก้3บล็อกข้างบนครับแก้ให้เป็นให้มันตรงแค่นั้นนะครับได้เลยเนาะเยอะไปไหมเยอะไปไหมครับไม่น่าเยอะเนาะมีท่านใดจะถามไหมครับไม่มีลิงก์นะคะใช่ไหมคะไม่ได้ส่งลิงก์เนาะให้นะครับให้แต่แรกไงเดี๋ยวไม่หมายถึงว่าการบ้านนะคะไม่มีลิงก์ส่งเนาะถ้าส่งลิงก์ก็ได้ครับคือผมเป็นคนแล้วแต่ท่านวิทยากรค่ะผมก็ไม่เคยทำการบ้านส่งนะครับผมดูแล้วผมก็ทำโปรเจกต์ของผมไปเลยอ่ะท่านจะเห็นว่าผมไม่ค่อยเข้าหรอกต้องกราบขออภัยเพราะว่าผมมีเรียกว่าอะไรมีปัญหาสุขภาพผมนอนดึกไม่ได้ผมเลยไม่ค่อยได้เข้านะครับแต่วันนี้เป็นวันพิเศษจริงๆเพราะว่าไม่ได้แล้วล่ะน้องต้องขอร้องเพราะว่าขอร้องคนอื่นมาเยอะก็อยากจะให้คนอื่นบ้างนะครับคือวันนี้งานเนี่ยจะต้องมีส่งงาน4ชิ้นนะคะต้องส่งงาน4ชิ้นส่งกี่ชิ้นนะครับ
4ชิ้นค่ะของครูอั๋นก็คือ4ใช่4ระบบก็คือต้องส่ง4ชิ้นนะคะท่านจะส่ง4ชิ้นหมอหมายความว่าท่านจะได้เกียรติบัตร4ใบค่ะโอเคแล้วแต่ท่านนะครับถ้าเอางี้แล้วกันขอให้ท่านวิทยากรเนี่ยกำหนดงานเลยค่ะว่าโอเคครับงานเนี่ยจะให้ส่งอะไรขอบคุณครับพี่ไก่ผู้เข้ารับการอบรมจะได้ส่งงานได้ถูกต้องอะค่ะส่งลิงก์ก็ได้ครับง่ายสุดส่งลิงก์เนาะงานแรกให้ท่านเข้าไปแก้ชื่อโปรเจกต์เติมชื่อโปรเจกต์ช่องไหนก็ได้ที่มันไม่กระทบระบบอะใส่ชื่อท่านเข้าไปเอาแค่นั้นพองานที่2อันที่2นะครับอันที่2ก็คือ Google Sheet เข้า Google Form ค่ะใช่ครับท่านก็แค่ใส่ชื่อท่านเป็นของท่านผมให้เป็นของท่านเลย2นะเพื่อไม่ให้เยอะเพราะมันเยอะนะครับงานที่3ก็ให้ส่งออกไลน์เป็นชื่อท่านให้ได้แล้วส่งลิงก์ไปให้ท่านกรรมการตรวจท่านประธานตรวจหรือคณะกรรมการตรวจนะครับส่วนงานชิ้นที่3ใบลาไปเปลี่ยนให้เป็นชื่อโรงเรียนท่านผู้พัฒนาเป็นชื่อท่านแล้วที่เหลือท่านจะแก้หรือไม่แก้เรื่องท่านครับต้องการเท่านี้พองานที่1เป็นลิงก์งานที่1กับงานที่3เนี่ยส่งลิงก์ด้วยใช่ไหมคะงานที่1กับงานที่2เนี่ยผมทำให้มันเป็นไฟล์เดียวกันท่านจะส่งไฟล์เดียวกันก็ได้ครับลิงก์เดียวได้2ใบเลยหรือท่านจับหรือถ้าแต่จริงๆผมอยากให้ส่งลิงก์เดียวพอแล้วนะงานที่1ก็คือย้ายโฟลเดอร์นะคะใช่ครับมันอยู่ในไฟล์เดียวกันครับพี่ไก่อ๋อค่ะมันอยู่ในไฟล์ชีทเดียวกันผมใช้สคริปต์ร่วมกันก็จะเป็นลิงก์เดียวกันใช่ครับแล้วต้องแคปหน้าจอด้วยไหมคะอะไรนะครับต้องแคปหน้าจอมาด้วยไหมไม่ต้องหรอกครับเอาแค่ลิงก์อย่างเดียวเนาะแค่ลิงก์อย่างเดียวท่านก็ได้เกียรติบัตรแล้วค่ะงานที่1กับงานที่2แค่ลิงก์อย่างเดียวได้2ใบนะคะได้2ใบครับแล้วงานที่3จะให้แคปหน้าจอแคปไลน์แคปก็ได้แคปก็ได้เนาะให้เป็นหรือจะเอาลิงก์คะท่านจะเอาลิงก์มั้ยเช็คชื่อนักเรียนถ้าได้ลิงก์ก็จะดีเพราะว่าท่านจะได้เอาไปใช้จริงครับค่ะถ้างั้นงานที่3นี่ก็เอาลิงก์เนาะครับผมงานที่4งานที่4เนี่ยถ้าลิงก์มันใหญ่ไปมั้งแต่จริงๆมันก็คือแค่ชีทอันเดียวนะขออนุญาตครับลิงก์ครูไก่ครับมันลิงก์ส่งได้ลิงก์เดียวไม่ใช่หรอครับมัน4งานมันต้องส่ง4ครั้งค่ะหมายถึงช่องส่งลิงก์นะครับใช่ภาพประรวมก็ได้รูปภาพก็เป็นนําอย่างนี้มั้ยครับรูปภาพไปหลอมรวมใน PowerPoint แล้วก็ส่วนลิงก์เนี่ยในช่องส่งครูฮุดคนละงานครับมันคนละงานมันคนละงานส่งคนละครั้งเอาแบบฟอร์มคนละแบบใช่มั้ยไม่ใช่แบบใช่แบบฟอร์มขอให้มีส่ง4ไฟล์4แบบครับครูอู๊ดครูเราไปดูแบบฟอร์มการส่งก่อนครับยังไม่ได้ดูเลยนั่นแหละครูอู๊ดดูก่อนครับโทษครับมันจะส่ง4ครั้งส่งลิงก์ได้ทั้งหมดเลยแล้วแต่ท่านวิทยากรจะกําหนดเลยค่ะก็ว่าน่าจะเอาตรงที่มันโชว์ใบลาขึ้นมาน่ะที่เป็นเสถียรอ๋อจะเอาลิงก์ PDF ใช่มั้ยครับลิงก์ส่งงานส่งไปในช่องแชทนั่นนะครับที่มันบอกว่าเก็บข้อมูลใบลากันที่เป็นชื่อเราขึ้นมานะคืออย่างนี้ครับขออภัยทุกท่านผมไม่เคยส่งงานค่ะโอเคไหมผมไม่รู้ในการส่งงานนี่มันจะส่งเป็นรูปภาพด้วยกับลิงก์ด้วยนะมันจะส่งได้3แบบก็คือ1เป็นรูปภาพส่งได้แค่รูปเดียวแล้วก็ส่งเป็นลิงก์แล้วก็ส่งเป็นส่งงานนี่คือจะส่งไฟล์อะไรก็ได้เป็นไฟล์PowerPoint ก็ได้ใช่เป็นด็อกเป็นไรได้หมดก็คือส่งงานตรงนั้นค่ะมันจะมีอยู่3รูปแบบก็แล้วแต่ว่าถ้าวิทยากรจะให้ส่งรูปด้วยแล้วก็ส่งลิงก์ด้วยก็ได้หรือจะให้ส่งลิงก์อย่างเดียวก็ได้หรือจะให้ส่งรูปอย่างเดียวก็ได้แล้วแต่วิทยากรจะกำหนดค่ะเอางี้ครับทุกท่านมั่นใจว่าระบบของท่านใช้ได้ไหมครับที่ผมแชร์ให้ไปใช้ได้เนาะขออนุญาตอีกทีครับผมงานครับขออนุญาตครับครับครูไก่ด้วยนะครับขออนุญาตลิงก์ที่ท่านเลขาส่งมาเนี่ยลิงก์ส่งงานรูปมันมี4รูปอย่างที่อาจารย์นพรัตน์ว่าโอเคเอางี้ทีนี้ผมถามตะกี้ก่อนนั้นเนี่ยคือไอ้ตัวล่างสุดช่องส่งลิงก์มันมีช่องเดียว
เราจะกดชิป enter ลงไปหรือยังไงครับเพราะมันมีช่องเยอะไม่ไม่ค่ะคือกูส่ง4รอบครับกูอู๊ดต้องส่ง4รอบส่งรอบเดียวไม่ได้ค่ะโอเคเพราะว่าท่านจะเลือกได้แค่ครั้งละ1งาน1งานใช่1ส่งได้1งาน1ส่งได้อีก2งาน3งานผมกดครั้งแรกเลยครับครั้งแรกที่ส่ง4ครั้งเอาเป็นว่าเอางี้แล้วกันผมมั่นใจว่าทุกท่านทำตามผมได้ให้ท่านแคปภาพส่งแล้วกันง่ายสุดเพราะผมเกรงว่าท่านกรรมการที่ตรวจท่านจะตาลายซะก่อนเนาะสงสารท่านนะครับเนาะแล้วตรวจง่ายด้วยไงภาพนั้นขอให้มีชื่อของท่านปรากฏอยู่ด้วยนะหมายถึงว่าจากงานนะคะไม่ใช่ว่าท่านมาพิมพ์เพิ่มทีหลังนะคะจากงานจ้ะจากงานนะคะขอเป็นจากงานแคปจากหน้าโค้ดหน้างานมาเลยจ้ะค่ะนั่นนะครับสี่รูปเนาะแต่ว่ามีแค่อย่างเดียวใช่ไหมคะใช่จ้ะแค่นั้นพอครับสงสารท่านกรรมการที่ตรวจเนาะสงสารตัวเองท่านชริดาท่านเป็นคนตรวจนะครับคือผมรู้ว่าท่านเป็นคนตรวจแล้วแหละผมถึงสงสารท่านนะครับเนาะคนทำส่งด้วยเนาะเหนื่อยด้วยอ่ะเอาเป็นว่ามีท่านใดจะถามไหมครับได้เวลานอนเลยมาครึ่งชั่วโมงแล้วครับเดี๋ยวถ้างั้นผมอันครับโดยเชิญท่านวัฒนชาติก่อนครับครับผมต้องขอขอบคุณท่านวิทยากรเป็นอย่างสูงเลยนะครับวันนี้เล่นเสื้อเอื่อมเลยครับ4โปรแกรมนะฮะก็ทยอยส่งกันนะครับนะก็คาดว่าคงจะถึงรุ่งเช้านะอันว่าเรากดรีแอคชั่นให้หน่อยครับผมเพื่อขอบคุณวิทยากรนะครับครับผมเดี๋ยวท่านจะถ่ายภาพไหมครับครับแล้วก็เรียนเชิญครูบัสครับผมถ่ายภาพครับผมจะปลด Snapchat แป๊บนึงนะครับ Snapผมปลด Snap เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับ